วมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มเรื่องผีจากรุ่นพี่โดยคุณจอนนะฮะคุณจอนสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าคืนนี้ประสบการณ์ที่คุณจอนจะเล่าให้เพื่อนๆชาวเดอะช็อกฟังเนี่ยเป็นเรื่องประสบการณ์ของรุ่นพี่นะฮะปีที่แล้วเกิดเรื่องเกิดเมื่อปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับรุ่นพี่อ่ะคุณจอนขออนุญาตครับคือเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลยเอาเมื่อวานเหรอสดๆร้อนๆใช่ครับแต่เมื่อวานโทรมาแล้วผมไม่ไหวผมหลับครับไม่เป็นไรก็เมื่อวานนะครับคือแบบผมเล่าเลยนะครับได้เชิญเลยฮะครับคือเมื่อวานนะครับผมก็มีนัดไปแบบกินข้าวที่บ้านรุ่นพี่กันนะครับแถวนนทบุรีครับก็ไปทานข้าวกันแบบเหมือนกับจะเลี้ยงส่งรุ่นพี่คนหนึ่งที่แบบเขาได้แบบลาออกไปอะไรเงี้ยครับก็ระหว่างทางก็ระหว่างแบบที่เรากินกินกันอยู่เงี้ยครับผมก็แบบก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยแล้วก็คุยเล่นกันตามภาษาแบบคนในกลุ่มงานอย่างเงี้ยครับผมครับสักพักมันก็วนเข้าเกี่ยวกับพวกเรื่องผีนี่แหละครับพี่เราก็คุยกันไปคุยกันมาพี่เขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเวลาแบบอุปการีเขาเสียปู่ย่าตายายหรือแบบคุณพ่อเขาไงครับทุกคนในครอบครัวพี่เขาเนี่ยแบบไม่เคยไม่พบปู่ย่าตายายไม่เคยไปหาเขาเลยครับแต่แบบกลับมาหาพี่เขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่เขาก็เล่าไปเรื่อยครับผมระหว่างที่แบบกำลังเล่าฟังกันอยู่เนี่ยครับได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงแบบเหมือนคนกระแอมจากด้านหลังผมเขาแบบผมก็แบบคงไม่คิดคงก็ยังไม่คิดอะไรครับตอนแรกก็แบบคงคิดแบบคนเพื่อนๆแหละคงแบบดื่มกันแล้วแบบสำลักอะไรอย่างนี้สักพักเขาก็เล่าต่อไปเรื่อยครับเราก็นั่งฟังกันไปประมาณ10 นาทีได้ได้ยินเสียงแบบคนให้แบบให้เราเงียบอย่างเงี้ยครับฮะแบบจุ๊บๆปากเงี้ยเหรอก็หลังจากที่ผมได้ยินเสียงแบบที่เขาแบบจุ๊บๆปากเงี้ยครับผมก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยครับผมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนครับล้างหน้าแล้วแบบผมก็คิดอะไรแปลกอยู่ดีอยากจะแบบลองเช็คดีว่าแบบใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบลองเปิดประตูครัวเข้าไปเงี้ยครับแล้วก็เดินไปหลังบ้านเขาเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เดินกลับมานั่งที่โต๊ะต่อพวกพี่ก็ยังเล่าอยู่กันเหมือนเดิมครับผมสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนพูดว่าพอเขาที่ผมแบบผมก็มองหน้ารุ่นพี่ผมทุกคนเขาก็มองหน้าผมนะครับแต่แบบจะเขาถามว่าผมมาเป็นอะไรบอกอ๋อเขาบอกอ๋อเปล่าพี่ไม่มีอะไรครับอะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งกินได้สักพักหนึ่งเขาก็เลิกเล่าเรื่องผีอะไรครับผมก็จะขอตัวกลับแล้วเพราะมันเริ่มดึกแล้วครับก็เมื่อวานก็เวลาประมาณนี้เลยครับใช่ผมก็ขอตัวจะกลับแล้วเราก็ช่วยกันเก็บของครับก็เก็บพวกกับพงกับข้าวอะไรเข้าครัวถึงเวลาแบบแล้วก็ยกโต๊ะเข้าไปเก็บระหว่างที่ยกโต๊ะครับผมออกมาคนเดียวเป็นโต๊ะเล็กๆครับผมก้มไปยกแล้วผมเห็นเท้าคนตรงไหนใช่อยู่แบบตรงต้นกล้วยตรงบ้านพี่เขาครับนอกบ้านถูกไหมใช่ครับคือแบบเหมือนเป็นระเบียงหน้าบ้านครับบ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วแบบมีระเบียงเป็นลานกว้างให้แบบเราสามารถนั่งกินได้เนี่ยใช่ผมก็แบบยกโต๊ะขึ้นมาเห็นเป็นเท้าคนนะพี่คราวนี้ผมก็แบบเฮ้ยใช่แน่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็แบบยกมองขึ้นมาเห็นเป็นคุณลุงคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวเขาก็มองแบบมองผมแบบนิ่งๆแปลกๆครับนิ่งจนน่ากลัวครับแต่แบบปกติผมเป็นคนไม่กลัวนะครับผมก็แบบรู้สึกแบบโอ๊ยใจหายอยู่นะผมก็แบบยกโต๊ะเข้าไปเสร็จออกมาเก็บเก้าอี้อีกรอบหนึ่งเขาก็ยังอยู่ครับคราวนี้ผมก็แบบเดินเข้าไปในบ้านเดินไปดึงแขนรุ่นพี่แบบมาคุยแบบพี่บ้านพี่มีอะไรไหมเนี่ยเขาบอกอ๋อลุงข้างบ้านแกแบบเขากินยาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยเออใช่แบบ2 อาทิตย์ประมาณ2 อาทิตย์ก่อนผมจะมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วแบบผมก็โอเค
พอรู้เรื่องแล้วพวกผมก็เตรียมตัวจะลานกลับไปแบบแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้ครับในใจผมก็คิดตลอดว่าใช่เหรอแบบปั่นประสาทผมเล่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยผมก็แบบโอเคพอลากันปุ๊บผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปผมเป็นคนที่แบบติดมองกระจกข้างครับใช่พอแบบผมกลัวหมาไล่ไม่มีอะไรหรอกครับแบบพอขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปเลยทำให้ผมเห็นเป็นเงาคนนะครับวิ่งสลับกันตรงบ้านครับสี่หลังวิ่งสลับยังไงผมก็เลยแบบพี่เคยเหมือนแบบเคยดูหนังพวกนินจาป่ะครับพี่อ๋อฟุ๊บ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 ซ้ายขวาสลับซ้ายขวาครับใช่ใช่ใช่ประมาณแบบนั้นครับสำหรับผมก็ขี่มอไซค์บอกไปใช่นะผมเล่นเบรกแล้วผมแบบตอนนี้ผมลองแบบวัดดวงไปแล้วแบบถ้าเจออีกใช่ก็คือใช่อะไรอย่างเงี้ยผมก็มองไปที่กระจกผมเห็นเป็นลุงครับยืนอยู่กลางถนนนะเออพี่ผมก็ตกใจอยู่นะที่แบบอันนี้ผมไม่รู้แบบพอลิสแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่าแบบหรือแบบผมอาจจะคิดไปเองนะครับอันนี้ผมว่าไม่เฟิร์มตรงนี้นะครับไม่คอนเฟิร์มตรงนี้เขาแบบผมยืนเฉยว่าแบบได้ยินเรื่องกูแล้วมึงอยากจะมาอีกปะอ๋อเหมือนเขาเหมือนร่างของคุณลุงคุยกับคุณจอนเหรอใช่แต่ระยะไกลผมแบบแต่ผมไม่คอนเฟิร์มตรงนี้นะครับว่าแบบผมดื่มด้วยไงครับอือใช่แต่แบบผมก็ขนลุกได้อยู่ครับจากคนไม่กลัวก็ขนลุกได้อยู่ครับพี่แต่แบบผมก็แบบบิดมอไซค์เดียวออกจากซอยนั้นไปแล้วผมได้ยินว่าโชคดีนะมึงจริงเหรอว้ายแล้วเขาก็หัวเราะตามมาแล้วแบบลุงแกก็หายไปแบบปุ๊บเป็นคนปิดไฟอ่ะพี่หายไปแบบนั้นเลยครับเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับพี่เฮ้ยโอ๊ยป่าจินตนาการภาพตามไปแบบขนลุกว่ะคือผมก็ไม่คิดว่าผมแบบจะเจอแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบคือผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับโอ้ใช่แล้วแบบไม่คิดว่าผมจะเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณก็คุณลุงถามแล้วคุณก็ไม่ได้นึกอะไรในใจไม่ได้ตอบอะไรในใจใช่ไหมว่าไม่ครับโอ้ใช่ผมก็โหแต่ดีที่อยู่ข้างหลังครับพี่จริงๆนะถ้ามอยผมนึงถ้าเกิดถ้าแวบมาอยู่ข้างหน้านี่ผมว่าก็ไม่น่าจะถึงบ้านนะครับเดี๋ยวนะคือเราโอเคปาร์ตี้เล็กๆเลี้ยงส่งเพื่อนร่วมงานพี่ร่วมงานอ่ะนะก็อยู่ในบ้านก็อาจจะเสียงดังนิดๆหน่อยๆคุยนั่นคุยนี่แล้วบังเอิญบ้านตรงข้ามคือคุณลุงแกกินยาฆ่าตัวตายว่างั้นเถอะใช่ข้างๆบ้านเลยครับมันเป็นบ้านติดกันนะครับเออๆๆโอ้โหแล้วบังเอิญแกก็มาอยู่นอกบ้านว่างั้นเถอะเห็นขาแกแล้วก็เห็นตอนที่คุณเห็นขาแล้วเห็นตัวตอนยกโต๊ะน่ะหน้าตาท่านเป็นยังไงหน้าตาแกเป็นยังไงอารมณ์ดีไม่ดีหน้าบึ้งมันบอกอาการไม่ถูกคือแบบเค้านิ่งแบบเหมือนหุ่นเลยครับพี่เคยดูห้องขุ่นที่ตามันขุ่นขุ่นมาพี่เคยประมาณแบบนั้นนะครับเขาก็ยืนนิ่งดูเฉยๆแบบจะพอใจก็ไม่พอใจหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือแบบไม่สามารถเดาอารมณ์ได้ประมาณนี้ครับอ๋อโอ้พอตอนกลับขี่มอเตอร์ไซค์เห็นเป็นเหมือนเงาใช่ไหมฟุ๊บฟับซ้ายขวาซ้ายขวาฟุ๊บฟับมองกระจกหลังปรากฏว่าคุณลุงยืนอยู่กลางถนนตอนคุณมองกระจกหลังแล้วเห็นคุณลุงเนี่ยได้หันกลับไปดูป่ะหรือว่าดูเฉพาะในกระจกดูแค่ในกระจกขอเข้าใจผมไม่ถึงขนาดนั้นครับดูแค่ในกระจกแกก็ยืนธรรมดาไม่ได้ชี้มือหรืออะไรใช่ไหมใช่ครับก็ยืนเฉยแบบเหมือนยืนเหมือนคนยืนปล่อยตัวสบายๆปกติครับแค่ยืนเฉยๆแบบแต่ก็มีขยับร่างแค่นั้นนะครับมีเสียงกล้องมาเหมือนสื่อสารให้เรารับรู้ได้ว่าแกถามว่าไงนะมึงรู้เรื่องกูแล้วมึงกล้ามาอีกไหมอะไรเงี้ยครับมึงรู้เรื่องกูแล้วมึงจะกล้ามาอีกไหมใช่ครับผมก็ไม่กล้าตอบเข้ามาเลยครับเพราะวันจันทร์หน้าผมก็ต้องไปอีกครับพี่โอ้โหน่ากลัวนะคือพอเก็บโต๊ะเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็ถามเรื่องนี้ใช่ไหมพอทราบว่าคุณลุงเนี่ยแกกินยาฆ่าตัวตายก็โอเคผ่านไปก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับปรากฏว่าคุณลุงยืนกลางถนนด้านหลังเห็นจากในกระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถามอ่ะโอ้แล้วบรรยากาศมืดๆนะโอ้โหกลับมาแบบผมยังถามตัวเองแล้วแบบใช่หรออะไรเงี้ยแบบผมก็ไม่คิดว่าแบบมันจะเกิดกับผมไหมครับผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยววันจันทร์คุณจรไปที่บ้านพี่คนนี้อีกถูกไหมใช่ครับวันจันทร์นะเขาแบบนัดนั่งคุยกันปกติอะครับคุณจอนคุณไปบ้านคุณลุงนะป๋าฝากนิดนึงสิ
คุณจอนไปบอกว่าก่อนไปแล้วก็ไปถึงเนี่ยคุณจอนนึกในใจนะคุณลุงมันใช่จริงๆหรือเปล่าผมอยากเห็นคุณลุงอีกครั้งหนึ่งคุณจอนบอกอย่างนี้นึกอย่างนี้นะแล้วแล้วคุณจอนกลับมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะโอ้ขอครับผมน็อกแน่เลยครับจะมาอีกรอบเออนะลองดูลองดูก็คุณลุงถามเมื่อวานนี่เดี๋ยววันจันทร์ขนาดตอนนั้นผมยังไม่กล้าให้คำตอบใกล้ขนาดนั้นผมจะกล้าหรอครับพี่เอานะลองดูลองดูครับผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ว่าเฮ้ยเปล่าว่าคือแกกินหน่อยอ่ะคือแกกินยาฆ่าตัวตายนะเข้าใจได้อยู่ว่าว่ามันเหมือนการฆ่าตัวตายอ่ะซึ่งมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้แหละยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปเกิดใหม่อ่ะยังไม่ถึงเวลาสิ้นอายุขัยแต่ว่ากินยาฆ่าตัวตายนะครับแหมเริ่มต้นสั้นกระทัดรัดแล้วก็หลอนพอได้ความรู้สึกเลยอ่ะนะขอบคุณมากคุณจอนขอบคุณมากThe Shock Radio. คืนนี้เนี่ยเรื่องที่พี่สองจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วใช่ไหมใช่ฮะใช่พอดีมันทุกวันนี้ก็ยังไม่จบเฮ้ยค่ะยังไม่จบเพราะว่าปีสองปีก่อนก็ประสบกับเพื่อนผมเองวิญญาณที่ยังคงวนเวียนวนเวียนอยู่ผ่านมานานเหลือเกินเขาคือใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่สองเชิญเลยครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีมิตรรักนักฟังเรื่องหลอนตอนเด็กทุกๆท่านนะครับเรื่องนี้ก็ขอคิดว่าเป็นนิทานก่อนนอนละกันครับคือจริงๆเรื่องนี้ผมคิดไม่ได้นะคือไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้นึกถึงพอดีเมื่อสักวันศุกร์ที่แล้วมีน้องคนหนึ่งที่เล่าถึงที่ว่ามีวิญญาณอะไรนะวิญญาณผีเรื่องเด็กผีอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วที่เล่าโดยคุณโนทีนี้ก็มานั่งนึกเอ้าลักษณะนี้เราก็ประสบมาเหมือนกันก็เลยนึกขึ้นได้ไงข้อดีของการฟังเรื่องแบบนี้ก็คือ เรานึกเรื่องที่เราลืมไปแล้วได้ทีนี้ก็มานั่งเรียบเรียงใหม่ประมาณสักสัปดาห์เกือบสัปดาห์เนี่ยจึงจะได้เรื่องจบเรื่องนะฮะทีนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่ผมยังเด็กๆเนาะเมื่อก่อนถนนผมทางแถวบ้านนอกเราเนี่ยก็จะเป็นบางช่วงก็เป็นถนนลูกรังพอลูกรังขาก็จะเป็นถนนทรายถนนดินเลนพวกบ่อเกลือขลายพวกบ่อเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่กลางถนนเนี้ยมันก็มีตลอดเส้นทางแหละนะฮะย้อนไปสัก30-40 ปีที่แล้วแล้วทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมีเด็กไม่ใช่เด็กสิมีรถบรรทุกเนี่ยที่บรรทุกท่อเป็นท่อซีเมนต์ใหญ่ๆนะที่เขาไว้ใส่ตามรอบถนนรอบอะไรเพื่อน้ำไหลเป็นระบายน้ำนะเขาก็บรรทุกกันด้วยการใส่ท่อสัก10-20 ลูกประมาณสัก10 ลูกเนี่ยแล้วเขาใช้เชือกลัดข้างหลังใช่ไหมก็เป็นกระบะตีมเป็นรถอะไรนะเป็นรถสิบล้อแบบเปิดฝารถเทรลเลอร์ใช่เป็นเปิดฝาออกทั้งหมดทีเนี้ยก็ใช้เชือกลัดแล้วขับตอนออกจากโรงงานใหม่ๆมันก็แน่นแต่พอไปเจอสภาพถนนที่มันสุกขลักเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยไอ้ท่อนี่ก็โครงเคลงนะฮะแล้วรถคันนี้ก็มีคนขับ1 คนก็อายุประมาณ20-25แล้วก็มีเด็กท้ายรถอีกคนนึงก็วัยรุ่นไม่รุ่นหน่อยประมาณ19-20ทีนี้พอขับมาถึงหน้าจุดตรงเนี้ยไอ้คนขับรถก็บอกว่าให้ไล่ให้เด็กท้ายเนี่ยขึ้นไปดูข้างหลังรถซิท่อมันจะหลุดไหมเชือกมันจะขาดหรือเปล่านะซึ่งเด็กรถด้วยสมัยก่อนนี่ด้วยความห้าวของวัยรุ่นทั้งคนขับแล้วก็คนเด็กท้ายนะฮะก็จะไม่มีการจอดรถก็คือปีนออกข้างประตูแล้วเดินไปข้างหลังรถเลยเด็กรถก็ไปอยู่ท้ายรถแล้วพอดีจังหวะช่วงมาถึงตรงโค้งก็เป็นหลุมพอดีเด็กรถก็ลงไปจะรับท่อรับอะไรที่อยู่ท้ายกระบะรถพอรถตกท่อปั๊บไอ้ตกหลุมชิ้นที่ตกท่อตกหลุมไอ้ท่อมันก็โค
ครงเคลงไปเบียดไอ้เด็กรถเนี่ยแอะอยู่กับที่แล้วก็พอดีจังหวะลงหลุมปุ๊บเนี่ยไอ้เชือกอยู่ข้างหลังรถมันก็หลุดไอ้เด็กท้ายก็หล่นจากรถไอ้พ่อนั้นก็หล่นมาทับเด็กท้ายอีกตายคาที่ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเขาก็ไอ้คนขับรถก็จอดรถเพื่อจะชวนดูลูกน้องเพื่อจะผลักไอ้พ่อออกและชาวบ้านชาวช่องที่เขาทำนาอยู่ใกล้ๆพอเห็นเขาเห็นเหตุการณ์ครับนะเขาก็มาช่วยกันผลักเชื่อกันเกิดศพเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีที่ไม่มีหมอไม่ต้องถามที่ใกล้สุดแถบนั้นก็คือเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ในเหตุการณ์คือคนตายนี่ก็อยู่ต่างหมู่บ้านต่างอำเภอนะฮะก็มีการขับยูมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขับไปหาญาติของคนตายแล้วก็เก็บศพเก็บอะไรออกไปทำบุญทำพิธีต่อที่บ้านเกิดของเขานะฮะแล้วหลังจากนั้นประมาณสักไม่น่าจะเกินเดือนแล้วเหตุการณ์ที่ชวนอะไรล่ะเรียกว่าชวนสงสัยที่ไม่มีใครหาคำตอบได้นะครับเย็นวันหนึ่งนะในระหว่างที่ลุงคงชื่อทั้งหมดที่เสนอที่พูดมาเนี่ยเป็นชื่อสมมุตินะฮะไม่ใช่ชื่อจริงครับเย็นวันหนึ่งเนี่ยลุงคงก็ต้อนงัวต้อนควายเข้าบ้านพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยงัวของแกมันก็หยุดไม่เดินต่อมันก็หยุดมันก็คุกเข่าลงด้วยความที่ลุงคงแกก็เคยบวชเรียนมาซึ่งคนแถวบ้านนี่ก็เรื่องคุณสายเวทก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ตวาดได้บ้างอย่ามายุ่งกับงัวควายกูอย่ามายุ่งกับลูกหลานกูแป๊บเดียวงัวควายก็ลุกเดินกลับบ้านได้ปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับและเหตุการณ์ต่อมาอีกเท่าที่จำความได้มีอยู่ประมาณ 3-4 เหตุการณ์ซึ่งอาจจะมีเยอะกว่านั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะเรียบเรียงมาได้แค่ประมาณ 3-4 เหตุการณ์ที่คร่าวๆที่พอเรียบเรียงได้นะฮะเหตุการณ์ต่อมาพี่กิมลูกสาวผู้ช่วยสับเปลือก็ปั่นจักรยานนี่แหละจะไปให้น้ำงัวน้ำควายซึ่งแกผูกไว้กลางทุ่งกลางนานะแต่ก็ปั่นจักรยานแกมาเรื่อยๆตุ้ง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 พอมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ๆจักรยานแกก็ล้มแล้วหัวแกก็ฟาดพื้นสลบหลับลงไปแกหลับนานเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่เนี้ยแล้วก็จนที่ไทยลูกชายของลุงคงเนี่ยก็ปั่นจักรยานไปให้น้ำงัวน้ำควายกลางทุ่งเหมือนกันก็ไปเจอพี่กิมนอนหลับอยู่สลบอยู่จะปลุกยังไงก็ไม่ตื่นปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแต่ก็เลยปั่นจักรยานไปหาลุงแว่นไอ้ลุงแวนซึ่งเป็นพ่อของพี่กิมซึ่งเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าไอ้พี่กิมหลับสลบอยู่ตรงนี้นะแล้วปลุกยังไงก็ไม่ตื่นลุงแวนเนี่ยแกเป็นผู้ช่วยสับเปลือกอยู่แล้วแกก็รู้พอรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแกก็ถือขันน้ำมนต์นั่งซ้อนท้ายจักรยานพี่ไผ่ไปหาลูกไปที่ลูกสาวแกก็บอกให้พี่ไผ่ไปตักน้ำมากระป๋องนึงแกก็ไปถึงแกก็พรมน้ำมนต์เสร็จปุ๊บลูกสาวแกก็ฟื้นแล้วแกก็เอาน้ำมนต์เนี่ยเทใส่ในกระป๋องน้ำที่พี่ไผ่ตักมาเนี่ยลาดตัวลูกสาวแกตรงนั้นเลยแล้วแกก็พาลูกสาวแกกลับบ้านปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ผ่านมาอีกปีกว่าเหตุการณ์ต่อมานะฮะเด็กต่างหมู่บ้านจะขับแมงกระไซเนี่ยมาเที่ยวงานวัดที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ขับแมงกระไซก็ผิดก็คือหมู่บ้านใกล้ๆกันนะซึ่งห่างกันประมาณสักกิโลกว่าๆนะป้าก็คือจะเดินเป็นขบวนเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันประมาณสัก10-20คนนี่แหละเดินมาดูงานวัดที่หมู่บ้านของผมเนี่ยซึ่งในเด็กกลุ่มนี้มันจะต้องผ่านจุดตรงนี้มาด้วยตรงจุดที่เด็กรถเสียชีวิตนะใช่ผมก็เดินกันมาเพื่อ ผมเล่าไวหรือเปล่าปะไม่ไวทีนี้พอมันเดินมาเป็นกลุ่มกันประมาณสัก10กว่าคนเกือบ20เนาะ
ด้วยเด็กๆมันเดินกันมาเนี่ยก็มีเสียงเชี่ยวชาวตุ้งดังดุ้งดังก็คุยกันจองงอแงไหมเหมือนกับเราหลายๆคนเดินกดกลุ่มกันเยอะๆเนี่ยทีนี้พอมาถึงจุดเนี้ยมันก็ได้ยินเสียงตุ๊บมันก็หันไปมองกันเหมือนเท่าที่เด็กพวกนั้นคุยให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านฟังก็บอกว่ามันเห็นเหมือนมีคนมันได้ยินเสียงก่อนได้ยินเสียงหล่นตุ๊บแล้วทุกคนก็หันไปมองพอหันไปมองเสร็จก็เห็นเหมือนมีคนอ่ะอะไรก็ลงตะเกียกตะกายดินเพื่อจะลุกซึ่งเด็กก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นเด็กมันสนใจอยู่ว่าเป็นใครแต่มันไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะทีนี้มันก็ลุกขึ้นไอ้คนที่นอนดิ้นเมื่อกี้ก็ลุกขึ้นเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหพอเด็กๆมองเห็นชัดแค่นั้นก็วิ่งเข้าในหมู่บ้านผมเลยทีเนี้ยไอ้ที่ว่าจะไปเที่ยวการขบการงานวัดเนี่ยไม่ได้ไปแล้วไปหาผู้ใหญ่ซึ่งบ้านเป็นบ้านที่ไกลที่สุดก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะฮะเรื่องนี้ก็จบไปแล้วต่อมามีอีกการหนึ่งทีนี้ก็เกิดขึ้นกับลูกชายของสับปะเลอเพราะก่อนนั้นจะเป็นของหลานสาวเป็นหลานของสับปะเลอนะครับทีนี้จะเป็นของลูกชายสับปะเลอชื่อว่าพี่ลีนะแต่ก็ปั่นจักรยานซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอะไรนะยานพาหนะที่ใช้สัญจรอย่างดีก็เป็นจักรยานหรือไม่ก็รถเข็นทีนี้แต่คนเผาถ่านอยู่ที่ไร่ตอนเย็นก็ยกถ่านใส่ท้ายจักรยานมาครับปั่นอยู่ดีๆปั่นมาถึงที่จุดเกิดเหตุเนี่ยปั่นอยู่ดีๆจักรยานแกก็เหมือนมีคนมันดึงมาผลักอ่ะจนแกล้มไปฟาดกับไอ้เสารั้วของข้างๆที่เป็นสวนเพราะไอ้จุดเกิดเหตุน่าจะเป็นส่วนเนี้ยเขาทำเป็นสวนไปแล้วก็จะมีเสามีอะไรรั้วรอบขอบชิดจนหัวแกไปฟาดกับเสาและแกก็สลบทีนี้พอดีมันมีเพื่อนที่มาด้วยสองสามคนที่เขาใส่ขนถ่านกันมานะฮะก็เห็นก็ช่วยกันประคองก็ช่วยยกคือไอ้ที่ลีเนี่ยเขาก็สลบไปหลุดก็ไม่ฟื้นคือเพื่อนที่มาด้วยกันเขาเอากับถังนั้นไปตักน้ำมาลาดตัวลาดยังไงก็ไม่ฟื้นไม่ลุกไม่ขึ้นส่วนเพื่อนอีกคนเห็นท่าไม่ดีก็เลยปั่นจักรยานไปหาพ่อของพี่ลีซึ่งพ่อพี่ลีเนี่ยเป็นจักรเลยแต่มาถึงปุ๊บเนี่ยแต่ไม่เอาอะไรเลยแต่มาถึงจะเอารู้สึกว่าเอาภาษาพื้นบ้านนะแต่บอกเพื่อนของพี่ลีบอกว่าจะเอาตีมาเหยียบหัวลูกแกเลยและแกก็บริกรรมคาถาชนิดหนึ่งซึ่งยาวประมาณสักสิบกว่าคำนี่แหละและแป๊บหนึ่งแกก็ให้เอาน้ำสาดลูกแกแล้วก็ฟื้นตื่นขึ้นมานะฮะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะมีการตั้งศาลให้คนตายคนที่ตายไปนะฮะเป็นศาลขาเดียวเป็นศาลปู่ตาเพื่อเอาปี๊บเนี่ยไปวางบนศาลทีหนึ่งไปวางบนเสาเดียวนะทีนี้แกก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสะกดหรือเปล่าผมไม่เรียกว่าไม่น่าจะเรียกว่าสะกดนะเป็นการที่ว่าให้อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วกันนะและพอพี่สองจ้ะผมปาขออนุญาตถามตรงนี้ก่อนครับ3-4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณจุดที่น้องเด็กรถคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยทำไมเราถึงคิดว่าเป็นเพราะวิญญาณของเด็กรถคนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดกับเพื่อนผมมันจะเฉลยอ๋อนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงลุงสับเหลือทำสารให้แล้วเนาะทำสารแล้วก็เชิญก็ประมาณว่าคล้ายๆกับขู่หรือสั่งให้อยู่แค่ตรงเนี้ยอย่าไปหลอกหลอนใครเขานะเพราะว่าก็คุยกับคนในหมู่บ้านแล้วว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงเทศกาลหรืองานประจำปีหรืองานประเพณีอะไรเนี่ยเอาอะไรเอาของเส้นไหว้อะไรมาให้มันกินบ้างอย่าให้มันอดมันอยากไม่ต้องให้มันมาไล่หลอกหลอนคนในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านที่จะเข้าบ้านเราแล้วทำไมเขาไม่ทำแบบพิธีส่งวิญญาณอะไรล่ะ
มันจะเฉลยอยู่นู่นเรื่องเหตุการณ์ของเพื่อนผมอ๋อป๋าก็อยากรู้ไงครับแหมเชิญต่อทีนี้หลังจากนั่นประมาณสิบกว่าปีก็ทีนี้แถวบ้านก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงสับเปลือกก็เสียชีวิตไปจนมาถึงเย็นวันหนึ่งช่วงหน้าเกี่ยวข้าวช่วงเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาของปีประมาณสักปีห้าห้ากว่านี่แหละปีห้าสามห้าสี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้ก็มีลุงในหมู่บ้านแกก็ขับเกวียนมาจากนาเนาะตรง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 หัวเกวียนเนี่ยเด็กวันต่างถิ่นมามาชนปึ้งท้ายเกวียนเขาให้ตายคาที่ตรงนั้นเลยแล้วทีนี้มาเหตุการณ์สุดท้ายที่จำความได้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วนี่แหละเพื่อนกันเองเพื่อนผมเนี่ยช่วงเย็นขับรถจะไปที่สวนนะซึ่งต้องผ่านจุดนี้ซึ่งผ่านทุกวันไม่มีปัญหาอะไรไม่เกิดขึ้นก็คือเป็นทางผ่านแล้วเราก็ชะล่าใจแล้วก็ไม่สนใจนะแล้วเย็นวันนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเย็นวันนั้นขับมันกระสายไปปุ๊บขับไปดีๆนี่แหละแล้วอยู่มอเตอร์ไซค์มันเกิดล้มเสร็จปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็ถลายไปจากชนหลักกิโลห่างจากหลักกิโลประมาณสักสองสามวามันบอกเนี้ยผมฟื้นขึ้นมามันก็บอกว่ามันคุยให้ฟังนะคือเราคุยแชทกันพอได้ข่าวว่าเพื่อนประสบบัติเหตุแล้วก็ถึงว่าเราก็ถามว่าให้เกิดอะไรขึ้นยังไงเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่ามันขับอยู่ดีๆอ่ะซึ่งถนนด้านนอกก็ขับไม่เร็วอยู่แล้วล่ะเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆเป็นพี่ก็40 50ไม่เกินนั้นนะฮะบอกว่าก็ขับดีๆนี่แหละพอดีจะไปเฝ้าสวนขับมาปุ๊บมันเหมือนมีใครมาผลักมอเตอร์ไซค์มันไงอย่างเงี้ยนะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ถลายไปประมาณสักเกือบ100เมตรอ่ะ30 40เกือบ100เมตรได้จนจะถึงหลักกิโลซึ่งมอเตอร์ไซค์มันไปกระแทกหลักกิโลแต่ตัวมันหล่นก่อนโชคดีที่มันไปไม่ถึงหลักกิโลไม่งั้นบอกว่าคนที่อาจจะเป็นตัวมันเองนี่แหละที่ไปชนหลักกิโลอาจจะตายคาที่ตรงนั้นแล้วซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณน้าหามซึ่งถ้านับเป็นญาติก็คือเป็นน้านะฮะซึ่งจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแกก็ปฏิบัติธรรมมาหลายสิบปีแล้วล่ะแกก็พอมองเห็นอะไรมากที่แกบอกว่าแต่แกกับตอนนี้ที่เกิดเหตุแกก็คุยกับคนที่ไปมุงนะตอนนั้นมาว่าไอเอ็กซ์มันยังไม่ไปไหนนะไอเอ็กซ์คือใครคือวิญญาณของเด็กวัยรุ่นที่เสียชีวิตตรงนั้นเหรอครับไอเอ็กซ์มันยังไม่ไปไหนพออายุไขยังไม่สิ้นถ้านับจากนู่นถึงเนี่ยมันก็อายุแค่ประมาณสัก59หรือ60ซึ่งอายุไขของมันยังไม่ถึงแล้วคนก็ถามว่าแล้วมันไม่ไปไหนล่ะเขาเชิญเขาอะไรไปไหมเขาเชิญไปแต่มันไม่ไปมันก็อยู่ที่นี่แต่มันไม่ค่อยอาละวาดกับใครถ้าไม่ไปตากดีกับมันซึ่งณปัจจุบันเนี้ยไอ้ศาลปู่ตาที่สร้างไว้เนี่ยก็ยังอยู่ไม่ใช่ศาลปู่ตาสิเขาเรียกศาลอะไรศาลเพียงตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจศาลเพียงตาผมไม่แน่ใจแล้วเราจะเรียกแล้วกันตาคือใช้สรรพนามไม่ค่อยถูก นะฮะซึ่งศาลนี้ก็ยังอยู่แล้วก็เครื่องเส้นไหว้นี่ก็ยังมีตามประเพณีของหมู่บ้านที่จัดขึ้นก็จะเอามาเลี้ยงให้ทุกปีเหมือนกันซึ่งเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีการไปท้าทายหรือไปคุยโวหรือไปโอ้อวดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอย่างเพื่อนพี่สองเขาไปพูดอะไรอ่ะมันบอกว่ามันจำไม่ได้เพราะมันถามทุกวันมันก็คุยแล้วมั้งไม่รู้อ่ะมันจำเนี่ยมันจะคุยไว้นานแล้วอาจจะไม่ได้คุยวันนั้นเลยอาจจะคุยกันก่อนหน้านั้นเพราะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยคุณพ่อก็เป็นนักอาคมเหมือนกันมันเลยปากดีหน่อยนึงแล้วเรื่องราวก็จบแค่นั้นครับป่าก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนาะพี่สองเนาะบางคนก็เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วบางทีเขาก็โทษไม่มีความรู้สึกเหมือนถูกผลักแต่ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นอะถ้าเกิด
เราคิดอีกมุมนึงเนี่ยคิดแบบคนปกติอ่ะมันก็อาจจะเป็นถนนมันไม่ดีละหนึ่งเพราะมันเป็นถนนในหมู่บ้านต่างจังหวัดถูกไหมแล้วก็สภาพถนนมันก็ไม่ดีประกอบกับตรงนั้นเป็นโค้งเท่าที่พี่สองเล่ามาตอนแรกนะเป็นโค้งแล้วเด็กมันตกมาเออก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นไปได้ที่ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคนขับอาจจะประมาทก็เป็นไปได้นะฮะไม่แน่ก็ละอันนี้แล้วแต่ความเชื่อโดยแต่บรรยากาศของการไปเที่ยวงานวัดนะป่าชอบนะการไปเที่ยวงานวัดแล้วเดินไปเป็นกลุ่มนี่สนุกนะป่าสนุกสิก็คุยกันไปคุยกันมาป่าเคยไปเที่ยวงานวัดแบบเนี้ยที่จังหวัดแพร่เขาก็ไม่ได้มีงานวัดหรอกเขามีฉายหนังกลางแปลงปิดวิกอะเราก็ป่าก็ไปบ้านยายเพราะว่าพี่ชายเนี่ยตากับยายเอาไปเลี้ยงพอมีโอกาสในช่วงเทศกาลเราก็ไปที่นั่นแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเราก็ไปแล้วเราก็มันมีงานหนังที่หมู่บ้านใกล้ๆ ขออภัยไอ้คำว่าหมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านติดกันเนี่ยระยะทางมันก็อาจจะมัน2กิโลอะไรอย่างงี้นะกิโลครึ่ง2กิโลใช่ๆกิโลครึ่ง2กิโลแล้วก็ไปก็มีทั้งคนที่ไปเป็นกลุ่มอย่างที่พี่2เล่าเนี่ยเดินกันเป็นกลุ่มนะไปบางคนก็ปั่นจักรยานไปเด็กวัยรุ่นหน่อยไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอ่ะเด็กน้อยนี่แหละอายุ10กว่าขวบก็ไปเป็นกลุ่มปั่นกันไปอย่างเงี้ยใช่บรรยากาศก็ฟ้าโปร่งมีแสงจันทร์จะเดือนเพ็ญหรือไม่เดือนเพ็ญก็แล้วแต่นะแบกเสือแบกอะไรกันไปสนานใช่ก็คุยกันเราก็ไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็เห็นผู้คนเห็นผู้หญิงอะไรก็สนุกดีมีความสุขดีแต่ก็กลัวนะก็กลัวในความมืดแหละไปกับพี่ชายเนี่ยซ้อนจักรยานไปแล้วจักรยานสมัยก่อนมันไม่มีเบาะนิ่มๆเหมือนจักรยานตะกร้าเฟสันเนี่ยอะไรอย่างนี้มันจะเป็นที่ซ้อนมันก็เป็นเหล็กจักรยานจระเข้เออจักรยานใช่คันสูงหน่อยเวลาซ้อนแล้วทางลูกลังอ่ะหินกรวดอ่ะมันก็เจ็บตูดแหละดึงระบมหมดเออแล้วอีกแบบอีกความรู้สึกนึงที่เรากลัวคือมันมืดเรากลัวจักรยานมันจะล้มนึกออกใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นหลุมอ่ะไอพี่ชายเรามันก็ปั่นไปกับเพื่อนมันก็แบบผัดกันแซงขึ้นมาโยกงงอ่ะไอห่าน้องมันก็กลัวนี่หว่าเราก็กลัวจักรยานล้มหน้าไหนเพราะว่านะจักรยานล้มหน้าหนาวแล้วไปเจอถนนลูกรังนะเออหินมันแผลเนี่ยหินมันฝังนะโอ้โหสนุกสนานเออเนี่ยเล่าแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆมันทั้งมีความสุขทั้งแอบกลัวแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะมันไม่เกิดไงเออแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็คงเจ็บตัวนะฮะโอเคเพลินเลยฟังแล้วนึกเดี๋ยวเสริมอีกทิศนิดหนึ่งป่ะไอ้ที่ว่าเขาเล่นของและถือของไม่ได้เนี่ยเห็นเขาเถียงกันหลายคนทั้งในแชทในไลน์นะเขาว่าต้องเป็นสายดำเท่านั้นที่เป็นสายขาวก็เป็นได้ถ้าเกิดผิดคำสาบานครูขึ้นมาถ้าผิดคำครูขึ้นมาอย่างสมมติว่าคุณน้าผมเนี่ยจะเป็นหมอเป่ากระดูกคือพวกกระดูกหักกระดูกอะไรเนี่ยสมัยก่อนจะไปหาหมอหาอยู่หายาหาหมออยู่ไกลรักษาพิธีกรรมพื้นบ้านด้วยการวิธีการเป่าเป่าคาถาแล้วก็เสริมด้วยสมุนไพรเล็กน้อยถึงปานกลางทีนี้มีข้อห้ามอยู่ข้อห้ามหนึ่งที่คือผิดคำครูนี่คือข้อห้ามของครูสำหรับการเป่าต่อกระดูกมีอยู่ห้ามอยู่ข้อหนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและห้ามลืมเด็ดขาดคือกินปลาถ้าเป็นปลานะถ้าหั่นเป็นซอยเป็นเหมือนปลาดุกย่างเนี่ยห้ามกินโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ของเสื่อมแล้วก็เข้าตัวได้ถ้ากินปลาต้องตัดให้ขาดอ๋อห้ามซอยเป็นซอยทีซอยเป็นบ้างห้ามใช่ครับทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่อะไรทุกอย่างนี่แหละก็คือว่ามันเป็นคำสาปครูมั้งผมไม่แน่ใจสำหรับเอาวิชาต่อกระดูกอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวอย่างอื่นทีเนี้ยก็คือต้องถามว่าพอก็ผิดคำครูขึ้นมาเขาก็กลายเป็นกระสือโดยที่เขาไม่รู้ตัวคือหนึ่งถ้าไปขอขมากับครูได้เนี่ยกว่าจะถอนคำสาปตรงนั้นได้แต่ถ้าครูอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่รู้จะไปขอขมากับใครที่ไหนได้บางทีสายขาวก็เป็นได้ถ้าเกิดเผลอเลอขึ้นมาแล้วคือรักษาไม่ได้
คือถ้าเป็นความเชื่อของผมนะถ้าเป็นสายขาวก็แค่ของเสื่อมพุทธคุณหายไปแต่ถ้าเกิดเป็นสายดำเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้น แต่ถ้าเกิดอย่างพี่สองบอกถ้าเป็นสายขาวแล้วผิดครูเป็นปอบเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินถ้าเป็นสายขาวนะขาวนะขาวหมายถึงพระนะถ้าเป็นคารวาสผมว่าอาจจะมีปนคารวาสไม่เป็นคารวาสถ้ามีคารวาสอาจจะมีปนถ้าปนก็ไม่นับเป็นขาวฮะอาจจะเป็นเป่าหัวเป่าฝีเป่าอะไรนั่งงูสวัสดแล้วแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกันข้อห้ามไม่เหมือนกันใช่คือทุกเรื่องมันถ้าเป็นความเชื่อทางนี้นะคุณผู้ฟังพี่สองมันมีข้อห้ามมีอะไรไว้ให้ใช่แตกต่างกันไปอย่างน้อยก็เพื่อให้ระลึกให้เตือนใจให้มีสมาธิในการที่จะคิดจะอ่านจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันคนเราไม่ได้มีสมาธิมากเอาลองนับดูนะผมว่าคนที่พร้อมจะรับฟังเรื่องของคนอื่นเนี่ยมากๆเนี่ยมีดีเจเดอะช็อคที่เดียวคือไม่ได้เล่าเลยนะส่วนใหญ่จะนั่งฟังนั่งฟังอะไรก็บางทีก็นึกย้อนหลังไปก็เหมือนเรื่องที่ผมเล่าคือทีแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้เล่าแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยก็นั่งฟังไปฟังคล้ายๆเรื่องของเราที่เกิดขึ้นใช่ๆจะนึกได้พอเราฟังเรื่องคนอื่นเราก็จะแบบเทียบเคียงกับเรานะมันคล้ายเราก็บางทีเราก็นึกได้อืมโอเคขอขอบคุณครับป๋าพอดีกินเวลานักเล่าท่านอื่นมาเยอะนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ขอบคุณครับพี่สองขอบคุณอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปลุยกันต่อในห้องแชทจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับผมเดอะช็อคเรดิโอพี่แทนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่แทนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเห็นชื่อเรื่องแล้วผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นลองอ่านครับคินดอจีคินดอจีใช่คินดอจีคินดอจีเป็นภาษาพม่าหรือพม่าเป็นชื่อของเด็กพม่าแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเรื่องวิญญาณขินนี่นึกถึงมะขินในลัดดาแลนด์แต่อันนี้เป็นชื่อจริงเขาที่ในบัตรต่างดาวเขาใช่แต่เวลาเพื่อนผมเรียกจีชื่อเล่นชื่อจีฮะก็เป็นผมไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวผมฟังเลยดีกว่าพี่แทนครับนะฮะเป็นเรื่องเป็นยังไงพี่เรื่องนี้มันประมาณ18ปีนะฮะตอนนั้นประมาณปี4-6ถ้าจำไม่ผิด4-6แล้วก็เพื่อนผมคนนี้ปกติเขาเป็นทันตแพทย์ครับเป็นหมอฟันเนาะชื่อวุฒิแล้วก็มีคลินิกในกรุงเทพด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนทันตแพทย์ด้วยครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นอ่ะเขาทำฟันกับลูกค้าท่านหนึ่งแล้วก็เขาก็พูดคนนี้เป็นลูกค้าประจำเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าคุณหมอมีคนจะขายที่นะขายพร้อมกับบ้านเลยกับที่เป็น10ไร่อ่ะเป็น10ไร่อ่ะ20หรือ30ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลโอ้สวยเลยจังหวัดนึงใช่พื้นที่สวยมากแล้วในตัวพื้นที่เนี่ยมันจะมีปกติเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วสวนมะพร้าวแล้วขุดยกร่องขุดยกร่องแล้วก็มีรู้สึกเลี้ยงปลาใช่มั้ยฮะในร่องก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็เป็นร่องขึ้นแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สนใจเพื่อนผมเขาบอกว่าแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะขยายพื้นที่ของคือป้าเขาอะทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่แล้วเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวพุทธมณฑลอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันแคบแล้วก็อยากจะขยายเหมือนกับจะได้ที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันจะก็ต้องไกลออกไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าใช่ไหมในเมืองมันก็ไม่มีที่เยอะๆอย่างนี้แล้วก็ถูกอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เสนอราคาขายมาคุณน็อตคือถูกมากคือราคาถูกกว่าท้องตลาดราคากลางว่ากันเถอะถูกอ่ะมันประมาณผมจะไม่ผิดนะ40ไร่นะคุณน็อตมันก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะแต่ว่าไอ้ลักษณะที่เขาเนี้ยคือตัวที่มันอ้วนอยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีถนนนะออกเขาเรียกอะไรถนนแบบรถสวนสองคันได้อ่ะมุ่งออกมาที่ถนนใหญ่
ไอ้ย่วงถนนเล็กเนี่ยมันประมาณ 2-300 เมตรน่ะถึงจะมาถนนใหญ่เนาะถนนที่เป็นของหลวงอย่างเงี้ยก็เพื่อนก็ไปดูก็ชอบก็ไปเสนอกับป้าเขาป้าเขาบอกเออจะเอาก็เอาสิอะไรเงี้ยเผื่อบางทีจะได้ไปขยายเป็นมีพื้นที่เหลือได้ทำเป็นโรงงานแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาจะอยากทำรีสอร์ทครับเพราะว่าไอ้คนที่มาทำฟันเป็นลูกค้าประจำบอกว่าโอ้ยเวลามีอยู่หน้าช่วงหนึ่งหน้าหิ่งห้อยเนี่ยสวยมากอ๋อฮะโอ้โหบรรยากาศดีถ้าทำนี่คือลุ่งเลยครับก็ไม่บอกจังหวัดนะก็เป็นจังหวัดที่อยู่แบบติดกับทะเลอะไรเงี้ยพอจะนึกออกแล้วพี่ใช่พอเขาก็ซื้อตอนประมาณสักเดือนเนี่ยคล้ายปัจจุบันก็คือซื้อเดือนตุลามั้งฮะตุลาซื้อได้เดือนหนึ่งแล้วเจ้าของมาโอนเจ้าของบอกที่สาเหตุที่เขาขายถูกก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเออเมื่อก่อนเป็นของพ่อเขาแล้วเขาได้มรดกมาแล้วตัวเขาทำงานในกรุงเทพไม่สะดวกที่จะไปดูแลครับถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวมันก็จะรกร้างเป็นป่าหรือคนไปบุกรุกเนาะเพราะเขาปลูกมะพร้าวน้ำหอมไงนอดที่นั่นเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมชื่อดังมากแล้วก็อร่อยด้วยครับใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีเวลาดูแลเลยอยู่มันก็จะลำบากเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาว่างวันเดียวมันไม่สะดวกที่จะเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะขายอยากจะได้เอาเงินตรงเนี้ยมาขยายบ้านที่กรุงเทพครับเพื่อนผมก็เลยตกลงซื้อพอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยควานที่เขาอยากจะทำรีสอร์ททีนี้เพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้คนนี้มันจบสถาปัตย์ครับครับคุณมันจบแบบออกแบบตกแต่งอ่ะทำงานอยู่ที่หนึ่งเนี้ยแถวพหลโยธินก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยมึงไหนๆมึงจะมาแล้วมึงก็มาทำบุญแล้วมึงดูโลเคชั่นเลยว่าจะทำรีสอร์ทดีไหมอะไรเงี้ยทำให้คนมาพักมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะอาจจะทำเป็นร้านกาแฟละอะไรคือแบบคือจะทำอ่ะแถวนั้นตอนสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเออเดี๋ยวกูจะไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำบุญกับบ้านมึงเลยอะไรเงี้ยเพื่อนผมที่เป็นคนทันตแพทย์เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกเพิ่งแต่งงานไปแล้วเพื่อนผมคนเนี้ยคนที่เป็นจบสถาปัตย์เนี่ยเป็นสถาปนิกเนี่ยคนเนี้ยยังไม่แต่งงานคนเนี้ยเป็นคนเอามาเล่าให้ผมฟังพอเสร็จแล้วปุ๊บตอนใกล้วันที่31เขาก็นัดกัน31ธันวาคมที่จะปีใหม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวมึงมาทำบุญเลยเดี๋ยวซื้อของไว้ให้แล้วมึงจะซื้ออะไรมึงซื้อมาเลยจะทำบุญอะไรเงี้ยมึงมาเช้าๆว่าเงี้ยใช่ไหมเขาจริงๆเนี่ยจะนัดให้ไปค้างคืนได้แต่คืนที่31แล้วไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไม่ว่างเขาบอกเอออย่างงี้เดี๋ยวกูไปเช้าเลยกูไปเช้ามืดเลยบอกมึงมาเร็วๆนะเพราะว่าวัดดังอ่ะวัดที่เขาจะไปทำบุญเนี่ยวัดดังวัดนึงเลยเป็นวัดลักษณะเหมือนมอญอ่ะเป็นเจดีย์อะไรเป็นลักษณะทรงมอญอยู่แถวนู้นแหละเพื่อนผมก็ที่คนที่ชื่อไอซ์เนี่ยก็กะว่าเออเดี๋ยวต้องรีบไปแต่เช้าตื่นตีสี่แล้วขับรถไปเลยเขาก็ขับรถไปเลยตีสี่เป็นที่31ใช่ไหมที่ผมบอกพอเสร็จปุ๊บไปกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านที่บอกแผนที่ไปเรียบร้อยบอกรู้เรียบร้อยพอจะเลี้ยวรถเพื่อนน่ะสวนออกมาคนเจ้าของที่อ่ะสวนออกมาที่จะเลี้ยวออกพอดีเลยมันก็จอดรถบอกเฮ้ยไอ้วุฒิมึงจะไปไหนวะนะอะไรอย่างเงี้ยบอกกูลืมซื้อของเดี๋ยวไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เยื้องไกลๆทางนู้นมีเซเว่นมึงเข้าไปก่อนเลยมึงเข้าไปรอกูเลยในบ้านน่ะเปิดบ้านไว้แล้วไฟเฟยเปิดไว้อะไรเงี้ยแล้วกะลองมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยไม่สายหรอกพอเสร็จเขาก็เลี้ยวไปคนที่ชื่อไอ้เนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาคือเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปก็ตรงเข้าไปเลยในบ้านเข้าไปจอดเสร็จบ้านเปิดประตูไฟมันเป็นลักษณะบ้านไม้สองชั้นจะใหญ่พอสมควรนะป้าออดมันเจ้าของเก่าเขาปลูกไว้พอเข้าไปปั๊บเนี่ยเห็นเด็กมีอยู่สองคนในบ้านเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งครับมันก็พูดเป็นพูดไทยได้อ่ะมันเตอสำเนียงอย่างพม่าอย่างเงี้ยผมก็บอกสวัสดีค่ะหนูชื่อจีนะอ๋อพี่เป็นเพื่อนพี่วุฒิใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยพอเสร็จบอกเออใช่ว่าอย่างเงี้ยพี่เอากาแฟไหมเดี๋ยวหนูจะชงให้มันก็ว่าอย่างงี้นะบอกเออก็ได้อะไรเงี้ยน้ำตาลก้อนเดียวก็สั่งนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็นั่งก็หยิบหนังสือมามันก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อนเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วล่ะมันจะมีผู้ชายอีกคนเนี่ย
ยืนกวาดอยู่กวาดเหมือนกวาดบ้านแต่มันอยู่ใกล้ๆนะเห็นเงี้ยพอสักเดียวไอ้เจ้าคนที่ชื่อจีพี่หญิงก็ออกมาบอกพี่รอแป๊บนึงนะน้าเนี่ยกำลังโต้เหมือนอย่างเงี้ยน้ำกำลังต้มเออเนี่ยน้ำกำลังต้มพี่รอหน่อยนึงพอเสร็จแล้วมันก็เดินหายก็ไปในครัวไอ้ผู้ชายนี่ก็เดินออกมาพี่จะไปทำบุญปีใหม่เหรออย่างเงี้ยมันก็ถามบอกเออบอกใช่เนี่ยเดี๋ยวจะไปกับไอ้เจ้าวุฒินี่แหละคือใจเพื่อนเนี่ยเขาคิดว่าไอ้เด็กสองคนเนี่ยก็คือลูกจ้างของเพื่อนนึกออกไหมจะเป็นเด็กทำงานบ้านเป็นเด็กที่ทำงานของเพื่อนว่าอย่างเงี้ยพี่ก็ถามบอกแล้วพี่มายังไม่สว่างอย่างเงี้ยพี่ไม่กลัวเหรอมันถามเพื่อนผมคนที่เป็นสถาปนิกเนี่ยบอกจะกลัวอะไรก็เนี่ยบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยพี่ไม่กลัวจริงๆหรอมันถามอย่างเงี้ยที่เนี้ยป่าเยอะนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ยังไม่สว่างมันก็ว่าอย่างเงี้ยบอกไอ้นี่ถามแปลกๆเขาว่าอย่างเงี้ยนะว่าอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปทำบุญอ่ะพี่ทำบุญเผื่อให้คนอื่นหรือเปล่ามันถามอย่างงี้มันถามช้าๆให้เพื่อนบอกก็ให้อ่ะให้ญาติให้อะไรอ่ะทำให้พวกให้ผมกับแฟนผมได้ไหมจีเนี่ยมันก็พูดอย่างงี้เนาะไอ้เพื่อนก็ตกใจพี่ทำให้แกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกมาพูดอย่างนี้นะจะพูดทำเป็นมาขู่ร้อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้วุฒิมาจะหักเงินเดือนให้หมดเลยอะไรเงี้ยโอ้ผมไม่ต้องการเงินเดือนละผมต้องการบุญว้ายพูดขนาดนั้นเลยเหรอเออมันพูดอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่กลัวผมไม่อยากได้เงินผมต้องการบุญแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนมองแบบไอ้นี่พูดยังไงเพราะมันก็หนาวหนาวด้วยนะอากาศปีใหม่อย่างเงี้ยมันก็หนาวหนาวด้วยหมอกมันก็ลงไงต้นไม้มันเยอะคุณออสแล้วมันยังไม่สว่างอ่ะมันเป็นตีห้ากว่าแบบช่วงหน้าหนาวมันก็มืดอยู่นะครับพี่ต้นไม้ก็เยอะเลยแถวนั้นมีแต่ต้นมะพร้าวต้นอะไรไม่รู้พอเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยไอ้มันก็ถามบอกแล้วพี่ไม่กลัวผีเหรอพี่มามืดๆอย่างเงี้ยก็บอกโอ้ยไม่กลัวไม่เชื่อไอ้เพื่อนผมคนที่ชื่อวุฒินี่ก็เป็นหมอไงคุณหมอฟันเขาก็ไม่กลัวไอ้นี่ก็เป็นสถาปนิกก็ไม่เคยเจอว่าอย่างเงี้ยเขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเขาบอกไม่กลัวจะมีอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมบอกอะไรไปแล้วพี่อยากกลัวนะมันว่าอย่างเงี้ยมันพูดไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้นี่นี่พูดแปลกๆเดี๋ยวไอ้วุฒิมานะมึงโดนแน่ไอ้เด็กไอ้วุฒินี่เขาสั่งสอนกันมาอย่างไรว่าอะไรเงี้ยมันพูดเสร็จมันก็ยิ้มมันบอกว่าพี่แน่ใจนี่พี่ไม่กลัวแล้วผมบอกไปเนี่ยพี่ช่วยบอกพี่วุฒิด้วยนะให้ทำบุญให้ผมด้วยวันเนี้ยวันปีใหม่ถ้าผมไอ้เพื่อนผมไอ้คนที่เป็นสถาปนิกก็บอกว่าอ้าวแล้วมึงจะมาบอกมึงไม่บอกกันเองอ่ะมึงเป็นลูกอะไรอ่ะเป็นเจ้านายกับลูกน้องไม่บอกกันเองพี่วุฒิไม่ได้เป็นเจ้านายผมมันว่าอย่างเงี้ยอ้าวพี่วุฒิไม่ได้เป็นเจ้านายผมพี่วุฒิไม่รู้จักผมบอกอ้าวมึงไม่รู้จักมึงมาอยู่ในบ้านเขาได้ไงมึงก็เป็นคนทำงานใช่ไหมใช่ผมเป็นทำงานแต่ผมทำอยู่หลายปีแล้วก่อนพี่วุฒิมาอยู่เฮ้ยมันว่าอย่างนี้บอกไอ้นี่พูดอะไรให้น่ากลัวไม่น่ากลัวผมอยู่เนี่ยตรงกอกล้วยข้างหลังห้องน้ำเนี่ยสองคนหัวเมียเลยขอโทษนะครับมันพูดอย่างเงี้ยไอ้วุฒิชักเอ๊ะไอ้ชักเอ๊ะชักหนาวแล้วบอกแล้วทำไมไอ้วุฒิอยู่ได้ตั้งเป็นเดือนโอ้พี่วุฒิเขาไม่เห็นผมวุฒิเขาไม่เห็นผมหรอกเขาบอกมึงถ้ามึงบอกมึงเป็นผีเนี่ยนะจะให้กลัวเนี่ยถามหน่อยมึงไม่หลอกไอ้วุฒิอ่ะไม่หลอกเขาถามเนี่ยมึงไม่หลอกกูไม่เชื่อหรอกมึงอ่ะเป็นคนมึงมาหลอกแขกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้วุฒิมันมาอ๋อผมหลอกพี่วุฒิไม่ได้มันก็พูดเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้พี่วุฒิใส่พระผมร้อนผมเห็นให้เขาเห็นตัวไม่ได้แต่พี่เนี่ยไม่ใส่มาผมเลยให้เห็นตัวพี่กลัวไหมมันถามคือแบบวิธีคือมันเหมือนมันบอกมันเหมือนซื่อไงก็มันก็ซื่อแล้วก็บอกพี่ไม่กลัวใช่ไหมแล้วอย่างนี้พี่กลัวไหมพอมันพูดเสร็จไฟดับพึบเลยแล้วพอพูดเพื่อไอ้วุฒิร้องโอ้ยตกใจสะดุ้งนี้ใช่ไหมไฟเปิดปึ๊บคุณออสมันไม่ใช่สองคนผัวเมีย
ในครัวมีอีก 5-6 เงานู่นสีดำยืนขมึนเป็นผู้ชายมันบอกเพื่อนผมก็ตายตั้งหลายคนมันบ้าฮีนะก็พูดสำเนียงมากๆนะเจ้าของกล่าวใจร้ายนะฆ่าพวกผมแล้วก็หมกในครูโอ้ยสงสารมันพูดอย่างนี้นะเจ้าของเก่าอ่ะลูกชายเขาขายให้พี่วุฒิว่าอย่างนี้ที่เนี่ยแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนผมอีก5คนเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเกิดเลยอยู่ในคูน้ำเขาถมดินแล้วเอาต้นฝรั่งปลูกพวกเพื่อนผมนอนอยู่ใต้ต้นฝรั่งแล้วตรงนั้นโอเคพี่ทานเชิญต่อแล้วมันก็บอกว่าผมกับเมียถูกฝังอยู่ใต้ต้นกล้วยหลังบ้านคนละที่ทำบุญให้ผมด้วยนะผมอยากไปเกิดโอ้โหไอ้ไอ้เพนพูดไม่ฟังแล้วขับรถอย่างเร็วเลยปุ๊ดออกมาพอออกมาปุ๊บปากซอยอ่ะไอ้วูดกลับมาพอดีเลยกลับมาสวนบอกเอาไอ้มึงจะไปไหนอ่ะมึงไม่ไปทำบุญกับกูไปรอที่วัดแล้วโหบ้านมึงไม่ไหวหรอกสลอนหมดผีไอ้วุฒิก็ด่าเป็นบ้าอะไรไอ้นี่มายังไม่ถึงแบบ10นาทีเลยแม่งโวยวายอะไรวะมึงตามไปที่วัดเลยพอวัดเขารู้นะว่าจะไปทำวัดไหนเงี้ยไอ้นี่ก็ไปซื้อของอะไรเซเว่นมาไม่รู้ขาดเหลือก็เลยขับตามไปนั่งตัวสั่นฟังพระสวดอยู่ในศาลาบนศาลาแล้วพอทำบุญเสร็จแล้วพอกวดน้ำเสร็จแต่บอกโอ้กูกวดน้ำให้หมดเลยมึงอะในบ้านมันถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใช่เพราะว่าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็บอกมึงรู้ไหมในบ้านมึงอะไม่ใช่เป็นที่ปกติที่เขาขายมาถูกมันเจ้าของเก่าอะมันฆ่าคนงานพม่าใช่พ่อเขาฆ่าและไอ้ที่คูน้ำที่เป็นบ่อปลาที่ถูกถมเพราะอะไรรู้เปล่ามันเอาศพไปไว้มันเลยต้องถมแล้วทำเป็นเอาต้นฝรั่งปลูกฝรั่งกิมจูอ่ะปลูกทับลงไปเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันเป็นบ่อใช่ไหมมันก็ไม่ต้องขุดนะพอฆ่าเสร็จก็ใส่เขาบอกว่าโอ้เป็นคนดุมากพ่อเจ้าของอ่ะแล้วปรากฏว่าพ่อเจ้าของตอนหลังถูกจับได้มันก็เลยติดคุกอยู่ไอ้ลูกเนี่ยมันก็เลยขายแล้วมันไม่บอกมันบอกว่ามันไม่ไปดูแลเพราะว่าคนแถวนั้นรู้กิตติศักดิ์แล้วเพื่อนเขาเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมบางลำพูเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยไปซื้อคือยังไม่ได้คุยกับใครซื้อใครได้แค่เดือนเดียวไงยังไม่รู้จักคนสนิทใช่เขาบอกคนแถวนั้นรู้กิตติศักดิ์เลยพ่อเพื่อนคนเนี้ยไอ้พ่อเจ้าของที่คนเนี้ยดุมากใครไปล้ำที่ไปใครไปขโมยมะพร้าวอะไรน้ำหอมนี่โดนยิงเลยนะเอาปืนยิงเฉี่ยวหัวเลยนะเพราะฉะนั้นคนงานที่เป็นพม่าใครขัดขืนใครจะหนีกลับนะโดนลงไม้ลงมืออาจจะฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ารวมทั้งหมดคือ5 ศพที่ตำรวจไปขุดเจอใต้ต้นฝรั่งเจอใช่ไหมพี่อะไรเจอเขาถึงตามไปจับพ่อไงพ่อเจ้าของเก่าก็เพื่อนเขาถึงไปนั่นไงผลสุดท้ายเพื่อนเลยประกาศขายแล้วก็มีเศรษฐีร้านเพชรไปซื้อทำรีสอร์ทแต่เขาก็น่าจะไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะมั้งพี่เขามาบอกดีๆเพราะเจ้าของรีสอร์ทใหม่เนี่ยเขาทำบุญให้หมดเขาลื้อหมดเลยเขาทำใหม่หมดเลยใช่แต่เพื่อนผมมาแจ็คพอตก็เลยเพื่อนผมก็เลยอยู่ไม่ได้แต่พอดีเพื่อนผมมาเป็นคนที่แบบมีพระติดตัวประจำไงเขาเป็นหมอใช่เป็นหมอแล้วก็เปิดเกษียณแล้วแต่ว่าต้องขายทิ้งไงเพราะว่าเตี่ยป้าเขาไม่ให้ทำต่อเตี่ยเขาถือไงเขาเป็นคนจีนเขาก็ถือที่ถืออะไรเงี้ยเนาะโอ้ห่วงจุ้ยไม่ดีแล้วว่าไอ้ห่าฝังศพไว้เต็มเลยต้อง5-6 ศพแต่ที่มารู้อ่ะเพราะผีมันมาบอกมันอยากได้บุญอยากเห็นปีใหม่ใช่คือน่ารักเลยนะพี่แทนก็คุยว่าจะไปทำบุญกันน่ะเขาก็คงรู้ใช่ไหมเขาเลยบอกทำบุญให้เขาด้วยเขาว่าไม่อยากได้หรอกอันนี้ก็บอกดีแท้หักเงินเดือนมึงให้หมดเลย มึงมาหลอกกูอะไรเงี้ยบอกโอ้ผมไม่อยากได้เงินเดือนหรอกผมอยากได้บุญทำบุญให้ผมด้วยนะผมจะได้ไปเกิดปรากฏเขามันคือแบบครูบ่อปลาคุณน็อตนึกออกใช่ไหมข้างบนน่ะมันก็เป็นต้นมะพร้าวทีนี้เวลาเขาเลี้ยงปลาในร่องอ่ะพอมันเอาศพลงไปอ่ะมันก็เลยต้องถมคือฝังศพไงแล้วก็วิธีง่ายๆคือก็เอาฝรั่งปลูกแซมฝรั่งงามเลยฝรั่งกิมจูคือเพื่อนบอกฝรั่งกิมจูต้อง40 กว่าต้นน่ะเสียดายคือผม
นึกภาพนี้นะพี่แทนคือเราไปบ้านเพื่อนแล้วแบบไปครั้งแรกแล้วเจออ้าวคนน่าจะเป็นคนงานแล้วมาตอนเราขับสู้นะแล้วก็พูดคุยแบบเหมือนแบบอารมณ์ดีเหมือนซื่อแบบไม่ต้องการได้บุญพี่ไม่กลัวผีนะไม่กลัวมีอะไรใช่ก็มันก็พูดยืดยืดไอ้นี่ไอ้ก็เป็นสำเนียงพม่าแล้วไอ้เพื่อนที่ชื่อวุฒิที่เป็นทันตแพทย์เป็นหมอก็บอกว่ากูยังไม่เคยจ้างเด็กแล้วมันจะมีมาได้ยังไงตั้ง 4-5 คนบอกก็ผีที่มันหลอกกูไอ้เนี่ยนะมันก็พูดหยาบๆมันหลอกกูก็พูดตัวสั่นบนสลาวัดอีหากูก็จับไข้หัวโกรนมาในวัดนี่ก็ยังชั่วหน่อยโอ้ขับรถไม่ฟังเลยสวนปุ๊บไอ้นั่นบอกกูไปรอที่วัดแล้วมึงตามมานะกูไม่เอาแล้วบ้านมึงผีเยอะไอ้นี่ไม่รู้ไงคล้องพระผีไม่หลอกคือน่ากลัวด้วยแล้วมันน่ารักแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะพี่แทนเนาะน่ากลัวมันมืดตอนเช้ามันไปเช้ามืดไงมันไปตีห้าครึ่งแล้วหน้าหนาวมันยังไม่ค่อยสว่างนะป้าออสฮะแล้วแบบบรรยากาศนะต้นไม้สูงมะพร้าวสูงอย่างเงี้ยมันเป็นดงเลยตอนนั้นน่ะแล้วคุณออสนึกถึง18ปีที่แล้วไม่ได้เจริญอย่างงี้นะพูดง่ายๆว่าเอาสัก 7-8 มาวงแสงอาทิตย์เนี่ยยังส่องมาอาจจะยังไม่ถึงพื้นดินเลยใช่มืด 6:00 นยังมืดอยู่เลยมันก็ถามแล้วพี่กลัวมั้ยกลัวผีไอ้เพื่อนก็บอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอไม่กลัวไฟดับปึ๊บเลยเนี่ยน่ารักอ่ะคือถามตอนแรกๆคุยตอนแรกๆเนี่ยยังพอทนนะยังอาจจะนึกว่ามันหยอกมันซื่อมันไม่ค่อยเข้าใจอะไรเราคิดอย่างนี้นะพี่นะมาขอส่วนบุญนะถ้ามากินเงี้ยคือเขาคงมาขอให้ทำบุญเพราะปีใหม่ไงเราก็ต้องทำบุญกันทุกคนนะคนไทยอย่างเงี้ยแต่พอบอกก็คิดบ้างนั้นพอไฟดับปุ๊บอันนี้น่ากลัวละอันนี้ผีละผีจริงๆละไฟดับปุ๊บก็พอเปิดมาก็เป็นพวกวิญญาณที่ถูกฝังใต้ต้นสลักอีก5-6คนยืนทั้งหลังเลยนั่นน่ะโอ้โหไอ้นี่วิ่งเอาเลยทีนี้ตอนแรกคุยอ่ะมันนึกว่าไอ้หัวเมีย2คนนี้หลอกก็บอกเมียผมชื่อและที่รู้ว่าชื่อขิ่นดอจีผมชื่อหม่องวินเพราะอะไรรู้ไหมพอหลังตำรวจเข้าไปค้นน่ะสืบสวนน่ะปรากฏว่าไอ้ใบต่างด้าวไอ้2คนนี้ยังอยู่อยู่หลังตู้หล่นลงไปเจ้าของมันเก็บไปไม่หมดในห้องที่มันนอนน่ะแต่ไอ้สี่คนที่ฝังอยู่ใต้ต้นฝรั่งน่ะมันทำลายหลักฐานไปหมดแล้วไม่รู้ชื่ออะไรก็เขาก็เลยเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ชื่อไอซ์เนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยที่เป็นสถานนี้ก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าจำชื่อได้เลยเพราะมันหลอกกูคินดอจีมันชื่อเรียกไอ้จีและไอ้ผู้ชายที่ถามที่เป็นผีมาหลอกอะชื่อไอ้วินหม่องวินผัวมันผมก็ตั้งชื่อขินดอจีผีใช่เปล่าผีสิพี่ผีนะแต่ว่ามันผีที่น่ารักแล้วก็น่ากลัวด้วยแหละพอมันเป็นผีพอรู้ว่าเป็นผีปุ๊บน่ากลัวทันทีเลยอะผมเนี่ยเพื่อนคนชื่อวุฒิเล่านานนะแต่ผมจำได้แม่นเลยมาเล่าที่พัทยาตอนไปเที่ยวคนเดียวบอกกูไปไอ้เนี่ยมันบอกกูไปบ้านไอ้วุฒิแม่งโดนผีหลอกใช่สนุกสนุกพี่แทนสนุกเลยโอ้คิดถึงภาพแบบซื่อๆนะแบบแต่คนแบบคือไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนนะคุณผู้ฟังเราก็คนเหมือนกันเท่าๆกันนะเราต่างมีเขาเรียกมีผลประโยชน์ร่วมกันเราแลกกันคนนึงมีผลประโยชน์เรื่องแรงงานคนนึงมีผลประโยชน์เรื่องค่าตอบแทนเราแลกกันเราก็ได้เขาก็คิดว่าปีใหม่คงมาขอส่วนบุญเนาะเห็นจะไปทำบุญใหญ่อะไรเงี้ยครับก็สนุกสนุกพี่แทนชอบขอบคุณมากพี่แทนคืนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับThe Shock Radio เรื่องของคุณเนียอยู่ในสายเรียบร้อยคุณเนียสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นครึ่งปีที่ผ่านมาถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วมันไปเกี่ยวพันยังไงกับเทคโนโลยีแล้วอ่ะก็เกี่ยวกับ GPS แล้วก็มือถือค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยเรื่องนี้มันเกิดเมื่อตอนสงกรานต์เนี่ยแหละค่ะตอนสงกรานต์เนี่ยที่ผ่านเนี่ยที่ผ่านมาใช่ค่ะคือหนูอาศัยรถกลับบ้านกับเพื่อนรถยนต์ส่วนตัวด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดปกติก็จะเป็นน้องชายมารับหรือหนูกับ
รถบขสเองอะไรแบบนี้ค่ะครับทีนี้ด้วยความที่ปีนี้เพื่อนมันกลับไม่ได้บอกว่าปีนี้กูกลับนะเดี๋ยวมึงกลับด้วยกันก็โอเคกลับกับเขาซึ่งบ้านหนูกับบ้านเขาเนี่ยมันก็จะห่างกันอยู่สักประมาณเกือบ10กว่ากิโลประมาณนี้ค่ะก็ไม่ไกลค่ะประมาณ10กว่ากิโล20กว่ากิโลประมาณนี้เพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดแต่มันก็ไม่ได้ไกลกันนะเพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับอุดรพอดีโอเคพอถึงหนูก็แยกย้ายกลับบ้านทีเนี้ยเรื่องมันจะเกิดวันที่จะเดินทางกลับมาทำงานที่ลพบุรีค่ะป๋าครับคือหนูให้พ่อขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่บ้านเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ไกลเห็นไหมคะแล้วหนูมาบ้านตัวเองเพื่อนก็อยู่บ้านเพื่อนเนาะก็ต้องให้พ่อขับมอเตอร์ไซค์มาส่งซึ่งเวลาที่นัดกันคือ5:00ด้วยความที่บอกว่าเฮ้ยออกแต่เช้ามันจะได้ถึงแบบไวๆจะได้แบบว่าพักผ่อนอะไรเงี้ยก็โอเคหนูก็ลุกขึ้น3:00 4:00ก็เตรียมตัวอาบน้ำผู้ที่กะว่าว่านัดเวลาว่าล้อหมุนนะคือ5:00นะอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมันก็3:00กว่าๆพวกหนูก็เริ่มแบบว่าเดินทางขับรถกันมาเรื่อยๆจนถึงปากทางที่จะเข้าบ้านเพื่อนเราไม่เคยไปไงคะป๋ามันก็ไม่รู้ทางอะสิทีเนี้ยเราก็เอายังไงโอเคเลยบอกว่าพ่อเดี๋ยวหนูเปิด GPS ซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยขับรถอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าก็พองูปลาไปได้อยู่ทีนี้ก็ขับไปจนถึงช่วงที่เราจำทางไม่ได้ก็เลยช่วงเนี้ยมันต้องเปิด GPS แล้วนะเปิด GPS ไปได้สักแป๊บหนึ่งค่ะป่ะโทรศัพท์หนูอยู่ดีๆกระตุกดับตึกตึกตึกไปก็โอเคเปิดใหม่ขับไปได้อีกสักพักกระตุกดับไปอะไรเนี่ยก็เปิดได้อีกตั้งหมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆซึ่งหนูว่าไม่รู้ทางไงคะพ่อเองก็ไม่รู้ทางก็งงทางกันทั้งคู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรไปตามทางที่ GPS บอกค่ะป๋าครับแล้วก็เอาแต่ทำไมพ่อหนูไม่คุ้นคือหนูก็พอจะคุ้นอยู่ว่ามันต้องมีตรงนี้สิแต่ทำไมมันไม่เจอตรงนี้สักทีก็ยังไงเนี่ย GPS ก็ลองไปดูเสร็จปุ๊บมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วมันเฮ้ยเราขี่ตรงไปแบบมันค่อนข้างจะไกลมากค่ะป๋าก็เลยตัดสินใจหยุดรถโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกอยู่ตรงไหนยังไงบอกตรงที่เพื่อนไปก็ขี่ไปเรื่อยก็หลงทางอีกค่ะป๋า มี GPS แต่หลงทางมันพาไปยังไงไม่รู้หนูก็ตรงไหนก็โทรหาเพื่อนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงวัดนี้โอเคมันเข้ามาตรงนี้นะซึ่งเพื่อนเองมันก็ไม่รู้ทางว่าไอ้วัดเนี้ยไอ้ทางที่จะเข้าหมู่บ้านมันไปยังไงก็ต้องถามยายใหญ่โอเคปู่ย่าเขาบอกทางหนูก็ไปถึงตรงนี้แล้วนะต้องไปยังไงหนูมาตามนี้โอเคไปก็งงทางอีกป่ะแล้วทุกครั้งที่3:004:00ป๋าจะถามใครก็ไม่ได้เพราะเขายังไม่ตื่นใช่รถก็ไม่มีคือสภาพเส้นทางชนบทนะป๋าหมู่บ้านชนบทที่เป็นซอยลึกๆเข้าไปมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียว2พ่อลูกขี่ไปแล้วอยู่ดีๆ GPS มันตรึดขึ้นมาพาหนูเลี้ยวเข้าไปเป็นทางที่เป็นซอยเหมือนทางไปทุ่งนาเลยป๋าเดี๋ยวนะแล้ว2เดี๋ยวนะคุณเนียอันนี้พ่อขับถูกไหมถูกเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะมอเตอร์ไซค์โอเคต่อพ่อไปทำแล้วก็เห็นว่าลงไปอ๋อมันเป็นป่ายางลองไปดูสิพ่ออย่างน้อยถ้ามันขึ้นตรงนี้มันควรจะมีถนนใหญ่มันยังไงแล้วไม่เป็นไรลงไปดูคือตอนนั้นก็เริ่มหงุดหงิดเริ่มหัวร้อนกันแล้วก็ขับไปเรื่อยใจหนูอะเริ่มสั่นอย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนที่มีเซนส์หนูก็รู้แล้วแล้วใจฉันโอเคเจออะไรแน่ๆวันนี้แต่หนูไม่ได้โฟกัสเพราะตอนนั้นหัวร้อนกับ
ทางกับเส้นทางกับโทรศัพท์กับ GPS อยู่หัวร้อนอยู่ความไม่มีเลยตอนนั้นอ่ะหัวร้อนมากๆเข้าใจแต่ตรงนี้พออะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปก็ในระหว่างที่กำลังมองทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใจมันเริ่มสั่นแบบตุ๊บๆๆ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 
ไม่สนใจแหละเออเพราะคืออยากไปถึงเพื่อนในวัยคือจะบ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะแต่มันได้ยินเสียงเท้าแบบตึ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 บคือเหมือนลักษณะคนกำลังวิ่งตามรถแบบตึ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 บอะไรเงี้ยค่ะป้าเออหนูก็เอ๊ะอะไรนะก็ได้ยินเสียงตึบตึบตึบก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าคงเป็นเสียงแบบอะไรไปในป่ายางในอะไรก็ไม่ได้เอะใจมันก็จะมีเสียงตึ๊บ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 แต่ทีเนี้ยมันเริ่มเร่งจังหวะขึ้นมันแบบตึ๊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 บเริ่มแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราก็อะไรนะหันวูบไปข้างหลังก่อนจะหันเราเห็นแล้วว่าพ่อก็มองกระจกเราก็หันวูบไปข้างหลังและเป็นจังหวะที่หนูหันไปแล้วเห็นคนคนหนึ่งกำลังวิ่งตามรถพวกหนูอยู่ใช่เห็นเป็นคนเลยวิ่งตึ๊บตึ๊บตึ๊บตามพวกหนูอยู่ค่ะป๋าให้คนลุกนะนะหนูก็ฮะอะไรอ่ะหรือว่ารถเราเป็นอะไรมีปัญหาอะไรตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นนะแต่ก็คิดพ่อกับพ่อหันมองมาอีกทีบ้ามันตีสามตีสี่คนที่ไหนจะมาวิ่งตอนนี้วะใช่ใช่แต่ตอนนั้นหัวร้อนอยู่หัวร้อนใช่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะรถมีปัญหาอะไรเฮ้ยมันวิ่งตามทำไมเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยพ่อก็บึ้นรถเลยตอนนั้นพ่อรู้ไหมพ่อรู้ถึงความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นไหมหรือว่ายังไงคุณรู้เพราะว่าจังหวะนั้นพ่อก็มองกระจกหลังเหมือนกันมองกระจกข้างๆของมอเตอร์ไซค์นั่นเหมือนกันค่ะพ่อก็เห็นเหมือนกันพ่อก็รีบเบิ้ลรถเพื่อให้มันเร็วขึ้นก็บึ้นไปก็ผ่านตรงนั้นมาแต่เสียงนั้นก็ยังตึ๊บ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 ตามมาในช่วงช่วงหนึ่งจนมันหายไปเราก็มาเจอประตูวัดวัดหนึ่งตัดสินใจว่าโอเคมันก็ใกล้จะตาตีสี่ตีอะไรจะตีสี่ตีห้าแล้วพระก็คงจะตื่นเพื่อเตรียมตัวไปบิณฑบาตแล้วมั้งลองเข้าไปถามดูซิว่าจะไปทางนี้ยังไงลองเดินเข้าไปดูเรามองแล้วก็เห็นแค่ไฟที่เปิดไว้ยังไม่ได้ยินเสียงพระไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยววัดอะไรใดๆเลยก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ผลกำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับได้มีเสียงทักขึ้นมาว่าจะไปไหนกันล่ะโยมแล้วก็เลยหันกลับมาเอ้ามาตรการค่ะหลวงพ่อพ่อไปไหนกันล่ะโยมพ่อก็หนูตอบว่าจะไปหมู่บ้านนี้ครับหลวงพ่อจะไปยังไงพระก็บอกว่าอ๋อเนี่ยโยมตรงไปตรงนี้นะเลี้ยวตรงนี้นะไปตรงนี้แหละหลวงพ่อก็บอกทางแล้วก็ขับไปตามที่หลวงพ่อบอกแต่ป๋ามันพาหนูกลับมาที่หน้าวัดนี้อีกรอบนึงหมายถึงขี่ไปตามที่หลวงพ่อบอกเหรอหรือว่าเปิด GPS ไว้อีกขี่ไปตามทางที่หลวงพ่อบอก มันพาพวกหนูกลับมาที่หน้าวัดเนี่ยอีกแล้วหมาก็เริ่มหอนโอ้ยป๋าคิดดูสภาพตีสี่ตีห้าที่ไม่มีรถไม่มีใครตื่นแล้วอยู่กันสองคนนัดจุดๆนั้นนะป๋าเอาแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็มองไปมองซ้ายมองขวาเอายังไงโทรหาเพื่อนเนี่ยคุณเนี่ยพอวนไปตามทางที่หลวงพ่อบอกพอวนกลับมาที่วัดเจอหลวงพ่อไหมเจอค่ะแล้วถามท่านอีกไหมคือไม่ได้ถามณตอนนั้นคือพอมาเจอวันรอบสองโทรหาเพื่อนน่าอยู่วัดเนี้ยแล้วจะไปยังไงคำที่ยายบอกว่าวัดนี้เหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงยายบอกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อวัดนี้มาต้องขี่มาตรงนี้ยายบอกอย่างนี้โอเคแล้วก็หันไปหลวงพ่อแต่ในจังหวะที่กำลังจะไปปรากฏว่าท่านหันมายิ้มอ่อนๆให้แล้วกำลังจะขึ้นรถไปแล้วก็ไม่เห็น
เลยหลวงพ่อหายหายไปเลย หนูกับพ่อว่าเอาไงล่ะพ่อมาถึงขั้นนี้เจออย่างนี้แล้วก็เลยยกมือขึ้นว่าสาธุคือช่วงหนูว่าหนูจะกลับไปทำงานหนูจะไปอะไรก็ตามว่าสิ่งใดๆอ่ะอย่าได้มากวนมาอะไรกันเลยอะไรเงี้ยคือหนูพ่อก็แบบพนมมือขึ้นอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเถอะลูกหลานว่าจะกลับบ้านจะกลับไปทำงานจะไปอะไรถ้ามีอะไรก็อย่าได้มากวนต่างใครทางมันต่างคนต่างอยู่อะไรแบบเนี้ยคือแบบนี้คือตอนนั้นไม่รู้ว่าผีหรือคนอะไรแต่เราเจออย่างนั้นมาแล้วก็เลยอ่ะเอาความสบายใจไว้ก่อนซึ่งก็ยังหัวร้อนอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนซึ่งระยะมันห่างกัน10กว่าโลว่างั้นเถอะค่ะ10กว่าโล20กว่าโลอ่ะเต็มที่20กว่าโลโอเคเต็มที่มันก็ควรจะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่หลงถ้าไม่วนไปวนมาใช่ถูกต้องซึ่งเพื่อนก็รอเราก็หัวร้อนในการหาทางจะไปบ้านเพื่อนให้เจออันนี้เราก็เลยกลับมาตามทางที่โทรถามยายเพื่อนโอเคต้นเหมือนกับว่าสวรรค์โปรดไปเจอยายคนหนึ่งแกลูกมานึ่งข้าวพอดีนอกจากนั้นหนูก็คิดในใจว่านี่มันจะคุ้นหรือผีวะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เลยลองเสียงไปถามดูก่อนเขาไปถามเขาก็บอกว่าก็นี่แหละบ้านตึ๊ดก็ถามรู้จักบ้านรู้จักบ้านยายคนนี้ไหมคะอ๋อเนี่ยเลี้ยวไปสถานีโอเคไปถึงบ้านเพื่อนปึ๊บปั๊บขึ้นรถไปก็เริ่มนั่งกินข้าวกัน ก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้เพื่อนฟังก็เลยถามว่าหัวหายร้อนแล้วตรงนี้หัวหายร้อนแล้วเพราะว่ามาถึงครึ่งทางแวะกินข้าวเที่ยงกันแล้วค่ะก็เล่าให้เหตุการณ์นี้ให้คนในรถฟังเพื่อนมันก็ถามว่าเดี๋ยวนะป่ายางตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นถนนใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมใช่จะเล่าอะไรให้ฟังไอ้เจ้าลาลาคือน้องชายของเขาอะนะคะแต่เป็นพานนาไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารซึ่งก็จะกลับค่อนข้างแบบ6 โมง 1 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแบบทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยนางก็ใช้เส้นทางไอ้ป่าอย่างที่พวกหนูผ่านเนี่ยแหละค่ะป๋าเพราะว่ามันลัดมันจะลัดได้ไวกว่าที่จะไปทางตรงๆดีๆอะค่ะมารัดได้หลายกิโลเลยนางก็เลยผ่านเส้นเนี้ยแล้วนางก็บอกว่าน้องนางอ่ะก็เจอคนวิ่งตามรถแบบนี้นะเหมือนกันนะแล้ววันนั้นน่ะรถมันก็เสียตรงนั้นเลยด้วยนั่นคือกำลังเห็นคนวิ่งตามอยู่แล้วก็กำลังจะเบิ้ลรถหนีก็คือจุดตัวนั้นก็คือรถเสียตรงนั้นแล้วน้องนางก็ต้องมาแบบว่าลงจูงรถแล้วก็ด้วยความที่มันไม่กลัวค่ะเพราะคือมันอารมณ์เสียเพราะรถเสียมากกว่ามันก็ด่าทีว่าโอ้โหเนี่ยรถเสียมึงจะมาหรอกแล้วที่มึงจะมาเจ้ากันมึงจะมาหรอกกูทำไมอะไรเงี้ยมันจะด่าทีไปเนี่ยรถก็เสียเนี่ยมึงจะมาหรอกกูทำไมก็มากูกลับบ้านสิกูจะทำกูให้มันจะมาหรอกทำไมรถเสียอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ด่าทีไปยกใหญ่เลยแล้วมันก็สตาร์ทรถบึ้นได้มันก็กลับมาบ้านมันก็มาเล่าพี่สาวมันฟังเราก็เลยเฮ้ยแล้วตรงนั้นไม่มีอะไรวะเราก็เลยถามไปงี้มันก็บอกมันก็ไปถามแม่รู้ไหมแม่ก็ไม่รู้เพราะว่าแม่เองก็มาอยู่ลพบุรีนานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นกันแน่อะไรแบบเนี้ยใช่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่หนูเจอมาตอนสงกรานต์นี่แหละเดี๋ยวนะ คุณเนี่ยแล้วโคตรมันเลยน่าบันเลยอะ เดี๋ยวนะคืออ่ะป่าค่อยๆถามค่อยๆแกะไปเรื่อยนะโอเคค่อยๆแกะไปเรื่อยอ่ะคนที่วิ่งเนี่ยตามระหว่างทางเนี่ยน้องของเพื่อนก็เคยเจอตรงจุดเดียวกันระแวกใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตรงนั้นเป็นป่ายางถูกไหมค่ะเป็นป่ายางของชาวบ้านที่เขาทำป่ายางไว้ตรงนั้นซึ่งก็อาจจะเป็นคิดในแง่มุมที่มันเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นหุ่นพยนต์ที่เขาผูกไว้เฝ้าสวนยางอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่มาขอส่วนบุญอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเคยมีคนถูกฆ่าตายเสียชีวิตหรืออะไร ก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมคุณเนียหนูก็คิดว่าค่ะนะแล้ววัดป๋าข้องใจมีเพื่อนๆในห้องชัดสดก็ข้องใจว่าหลวงพ่อเป็นผีไม่ใช่หลวงพ่อต้องเป็นพระหลวงพ่อยังไงอันเนี้ย
อันนี้เป็นสิ่งที่หนูก็หาคำตอบและคาใจหนูมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเอ๊ะมันพื้นที่นี่อุดรหรือสกลพื้นที่บ้านเพื่อนคืออุดรแต่พื้นที่บ้านหนูเป็นสกลใช่ค่ะเขตติดกันอำเภออะไรอ่ะบ้านอำเภอบ้านหนูหรือเพื่อนค่ะอำเภออะไรนะอำเภอของหนูว่าอำเภอของบ้านเพื่อนอำเภออำเภอหนูว่าเป็นอำเภอเจริญศิลป์ของเพื่อนมันจะเป็นอำเภอบ้านดุงใช่ซึ่งหนูจะอยู่ออกมาทางฝั่งเนี่ยค่ะฝั่งถนนเส้นเนี่ยเส้นสว่างแดนดินแต่ไม่ได้อยู่ในตัวเจริญศิลป์จะอยู่เส้นกุฎละพรมเส้นสว่างแดนดินเนี่ยค่ะใช่หลวงพ่อที่วัดแต่ป่าว่าเป็นน่าจะเป็นพระนะแต่ว่าคุณเมียบอกว่าพอวนมาเจอหลวงพ่อรอบที่สองอ่ะหลวงพ่อยิ้มอ่อนให้หมายความว่าอย่างไรนั่นแหละหนูยิ้มอ่อนให้ฉันมาถึงยังไงล่ะคะหลวงพ่อนั่นน่ะสิถ้าตอนนั้นยังไม่จบกูจะลงไปไฟเลยนะกูโมโหแล้วตอนเนี้ยให้คุณเล่ามันมากคุณเนี่ยคือไม่แต่ตอนนั้นอ่ะไม่มีความกลัวมีแต่ความรีบแบบคืออะไรวะนี่ตัวอย่างถึงไม่ได้นั่นอะไรเงี้ยหัวร้อนนะก็น่าจะเหมือนเพื่อนน้องของเพื่อนคุณเนียที่บอกว่ามึงจะมาหลอกกูอะไรตอนนี้รถกูเสียเนี่ยกูให้กูถึงบ้านกูจะทำบุญไม่ให้เออประมาณนั้นเลยค่ะฟีลลิ่งเดียวกันเลยค่ะก็งงๆแบบใช่ใช่ไหมเออซึ่งถ้าคิดในแง่ดีนะคุณเนียถ้าคิดในแง่ดีนะเราคิดในมุมบวกนะอาจจะเป็นไปได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่รอบๆตัวคุณเนียเนี่ยพาให้คุณเนียหลงทางเพื่ออาจจะประวิงเพื่ออาจจะดึงเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เจออะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้สมมุตินะป๋าสมมุติถ้าเราไปทางนี้ถ้าเราไปเร็วกว่านี้เราอาจจะเจออุบัติเหตุใหญ่ผมสมมุตินะผมก็ไม่มีอาจจะเป็นเรื่องดีกันเพราะว่าตัวป๋าเองเนี่ยเวลาที่ป๋าเกิดขับรถเดินทางไกลคือป๋าเป็นคนชอบไปไหนคนเดียวเวลาขับรถไปทางไกลเนี่ยก็จะไปคนเดียวเมื่อตอนสมัยที่ยังไม่แก่ขนาดเนี้ยนะยังสภาพยังดีอยู่ทีนี้พอขับรถทางไกลไปคนเดียวเนี่ยอะไรที่ผิดจากธรรมชาติอะไรที่ผิดจากความปกติป่าจะหยุดจะหาที่แวะปวดท้องฉี่ทนไม่ไหวความรู้สึกบอกให้หยุดให้พักให้สักนิดนึงเนี่ยป่าก็จะทำอย่างเช่นรู้สึกง่วงจอดก่อนไหมสักงีบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ป่าทำแบบเนี้ยที่มันเกิดเรื่องแบบเนี้ยถัดไปข้างหน้าบนถนนบนเส้นทางที่เราจะไปมักจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่มักจะเกิดเรื่องอะไรที่ถ้าเราไม่หยุดถ้าเราไม่พักถ้าเราไม่แวะมันจะเกิดเรื่องนั้นในนาทีที่เราผ่านแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำน่าจะใช่ค่ะป๋าก็เลยคิดว่าด้วยคุณเนียมากับพ่อเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้ที่อย่างพระก็ดีหลวงพ่อก็บอกให้วนให้มึงวนมารอบนึงยังไม่ต้องไปตอนนี้ให้วนมารอบนึงแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราคิดในมุมที่ดีนะแต่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นผีจะเป็นหลวงพ่อเป็นพระจะอยู่ในสถานะไหนถ้าคิดในมุมดีมันก็จะดีแหละผมว่าแต่คุณเนี่ยเล่าสนุกมากใส่อารมณ์สุดๆนะฮะทีนั้นมาเพราะหนูคิดถึงเหตุการณ์ไม่ได้กลัวทำโมโหใช่ก็ใจหัวร้อนฉันก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะฮะถ้าเกิดหลวงพ่อวนมารอบที่สองหลวงพ่อบอกให้ไปทางเดิมอีกทีวนกลับมาทีอีกทีเจอหลวงพ่อก็อาจจะด่าหลวงพ่อได้เพราะร้อนมากช่วงนั้นแต่ไฟแน่ๆนะคะหลวงพ่อจะเอาไงกับหนูคะหลวงพ่อต้องการอะไรบอกหนูมาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คนอย่างนี้จริงๆนะหนูมันจริงๆไงคุณเนี่ยนะฮะแล้วพอป่าพูดใหม่หนูคิดนะคะว่าสมมติว่าวันนั้นถ้าพ่อส่งหนูเสร็จไว้แล้วพ่อกับคนเดียวก็อาจจะเจออะไรก็ได้ใช่ใช่นึกออกแค่คุณเดียวนึกออกค่ะสมมติอย่างถ้าระหว่างมาส่งไม่เจอแต่ขากลับพ่อถ้าพ่อหนูกลับแล้วมันยังไม่สว่างอ่ะพ่อหนูจะเจออะไรใช่ตัวโดนดักป้นดักอะไรหรือเปล่าพ่อกลับคนเดียวรถบรรทุกเพราะเส้นทางไปอุดรนั่นเป็นเส้นทางของรถบรรทุกรถหลักวิ่งใหญ่วิ่งเส้นทางนี้นี่ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้ดีนะเป็นการปวิงเวลาดึงเวลาไว้เพื่อที่จะให้เกิดเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยปากคิดอย่างนั้นปากคิดอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรอกหนูว่าไม่ใช่ค่ะเจ้ากรรมนายเวรยังไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วเออสนุกถ้าอีกทีนึงจะไฟนะคนจะผีก็มาเถอะจะไฟให้ดูเนี่ยคุณเนี่ยอันนี้ป่าพูดตรงๆนะนอกเรื่องนะ
คราวหน้านะมาเล่าอีกมันจริงๆเลยฟิวตาหนูว่ากับป๋าสามรอบแล้วนะเนี่ยใช่ไหมแต่ครั้งก่อนไม่ครั้งก่อนฟิวไม่ได้ขนาดนี้ป่ะใช่ใช่คือครั้งก่อนอาจจะเรื่องไปเรื่องไปฟิวตามอารมณ์ของพี่แสนแสนดีก็จะอีกฟิวนึงนะคะแล้วครั้งนี้ผมฟิลแบบจัดจ้านมากอะนะฮะเล่ามันมากคุณเนี่ยนะเป็นตามอารมณ์มันจริงๆอะคือไม่คือใจนึงอะที่หงร้อนด้วยเพราะเราก็คิดว่ามันไม่มีใครที่พอจะเราจะถามทางแล้วเราก็คิดอย่างที่ป๋าบอกอุบัติเหตุโจรต้นอะไรต่างๆคือผีมันไม่น่ากลัวเท่าคนนะถ้าเกิดอะไรขึ้นทำไงอะไรแบบเนี้ยแล้วคือนึกภาพบรรยากาศออกนะคุณเนี่ยคือมืดมืดขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก่าใหม่ไม่รู้อ่ะในขณะที่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปคนซ้อนมันมีความรู้สึกข้างหลังมืดตึบเลยข้างหลังมืดตึบเลยจะมีอะไรมาเกาะหรือเปล่าอันนี้ตอนยังไม่เจอนะตอนยังไม่หลงนะก็ต้องรู้สึกอย่างเงี้ยแต่พอเจอปุ๊บวนหาแล้วมันไม่เจอมันแต่ GPS เนี่ยผู้รู้แนะนำว่าสำหรับทุกคนเลยนะคุณเนียด้วยนะคุณผู้ฟังทุกคนนะผู้รู้บอกว่าถ้าเราเปิด GPS มันจะมีออปชันต่างๆอยู่ในแอปพลิเคชันว่าเส้นทางไหนเราใช้รถอะไรเราเดินเท้าหรือเปล่าเส้นทางสำหรับคนเดินเท้าสำหรับจักรยานสำหรับมอเตอร์ไซค์สำหรับรถยนต์เส้นทางลัดถ้าเราไม่ปิดโหมดเส้นทางลัดนะมันจะพาเราเข้าทุ่งอย่างนี้แหละคุณเนียค่ะตอนนั้นก็หนูก็ไม่ได้ไปปิดอะไรด้วยเพราะเปิด GPS อ่ะโอเคตั้งโลเคชั่นแล้วก็ไปตามนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็อยู่ดีๆมันก็พาออกไปไหนไม่รู้เลี้ยวซ้ายออกไปแล้วมันไม่ถึงสักทีละ อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆนะฮะมันก็จะพาเราลัดทุ่งไปทางเส้นทางลัดแต่เพราะเรามันไปได้ไงป๋าเมื่อก่อนที่จะใช้แมป GPS บ่อยๆแรกๆอ่ะนะก็เคยพาลัดทุ่งเข้าหมู่บ้านแบบแต่คือรถไม่ติดเลยงานโล่งเราเห็นทางเขียวลัดทุ่งหมู่บ้านกับหมู่บ้านจนกว่าจะไปออกสายรองอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปเมืองการก็โอ้เคยเข้าในเหมืองเข้าในไร่แฟนบ่นงุบมันพาหนูมายังไงเกือบแฟนป๋าขี้กลัวแต่ป๋านี่จะอยู่กับแฟนนี่เก่งเลยนะอักแกร่งเลยไม่กลัวแต่ใจนี่เต้นตุบๆๆๆเลยสนุกขอบคุณมากครับคุณเนียครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดอะช็อคเรดิโอเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งแล้วกันครับซึ่งบอกว่าบ้านแถวๆย่านเนี้ยผมเคยไปนะคือที่สมุทรสาครหรือว่าที่สมุทรสงครามเนี่ยจะมีบ้านเก่าๆเนี่ยน่ากลัวมากไม่รู้ว่าโลเคชั่นใช่หรือเปล่านะแต่เรื่องนี้ครับผ่านมาแล้วประมาณสัก10กว่าปีพี่บอยแฮปปี้ FM ครับมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าวิญญาณผีบ้านเช่าครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับโอเคงั้นทวนข้อมูลกันหน่อยพี่บอยเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องพี่บอยกันตอนหลังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งที่สมุทรสาคร10กว่าปีแล้วใช่ใช่ครับวิญญาณผีบ้านเช่าพี่บอยจัดมาเลยครับเรื่องราวมีอยู่ว่านะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เพิ่งจะฟังมาเมื่อตอนเย็นนี้เองครับพอดีน้องที่ขึ้นโทรไปก็ไม่มีเรื่องแล้วล่ะก็เลยถามเพื่อนว่ามีไหมเขาก็เรียบเรียงให้เราฟังเราก็จับใจความได้ก็ประมาณว่าเพื่อนเนี่ยชื่อชายเขาก็แต่งงานกับแฟนเขาแต่งงานใหม่ๆอ่ะซึ่งชายเนี่ยมีอาชีพขับรถแท็กซี่ครับส่วนแฟนเขาทำงานเป็นเสมียนโรงงานพอแต่งงานกันไปได้พอแต่งงานกันเสร็จชายอ่ะก็คือจะขับรถแท็กซี่อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่แฟนเขาเนี่ยที่ทำงานอยู่แถวมหาชัยซึ่งห่างจากบ้านชายก็เป็น20กว่ากิโล30กิโลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งชายเขาบอกว่าโอ้โหไปรับไปส่งคือมันแบบมันไกลเนี่ยก็เลยบอกแฟนว่าไปหาบ้านเช่าแถวที่ทำงานเลยแล้วกันซึ่งชายก็แฟนก็ตกลงก็ขับรถกันไปขับแท็กซี่แหละขับไล่ไปดูบ้านเช่าแถวไล่จากกระทุ่มแบนไปไล่วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอที่แถวมหาชัยครับซึ่งชายบอกว่าวนอยู่หลายรอบนะไม่เห็นนะแล้วพอสุดท้ายแล้วชายบอกไม่มีจะกลับแล้ว
็เลยผ่านมาชายบอกมองเห็นป้ายหมู่บ้านเล็กๆซึ่งทางเข้าอ่ะรถประมาณสวนได้สองคันเป็นทางลูกรังโอ้โหซึ่งชายเห็นปุ๊บชายก็ขับเข้าไปเลยพอขับหลุดถนนเข้าไปพอเห็นหน้าหมู่บ้านชายบอกคนละโลกเลยครับหมู่บ้านเบิ่มเริ่มเลยชายบอกบ้านน่าจะเป็นร้อยๆหลังคาเรือนอ่ะแต่ชายบอกบรรยากาศหมู่บ้านอึมครึมแบบเหมือนอยู่บ้านใครบ้านมันคือแบบคนไม่พลุกพล่านอ่ะเออก็เลยชายก็เลยวนหาบ้านติดป้ายมีเช่าไหมอะไรประมาณเนี้ยชายก็วนไปเรื่อยเลยวนไปก็ไม่มีบ้านเช่าซึ่งวนอยู่พักใหญ่อ่ะชายบอกจะกลับอยู่แล้วแล้วพอออกมาตรงทางออกที่ว่าเป็นลูกรังก็มีป้าแก่ๆคนหนึ่งเขาโบกรถชายชายเขาก็นึกว่าโบกก็จะเรียกรถชายบอกไม่ได้รับครับป้าก็เลยเดินมาถามว่าเห็นวนหลายรอบแล้วมาทำอะไรกันชายก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีมาหาบ้านเช่าครับก็พอดีจะแฟนทำงานอยู่แถวนี้ก็เลยยายเขาก็เลยอ๋อมีอยู่ข้างบ้านยายเลยเดี๋ยวยายพาไปดูยายก็เลยขึ้นรถแท็กซี่ไปกับชายซึ่งบ้านที่ชายไปดูเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายของหมู่บ้านเลยโอ้โหเข้าไปจนสุดเลยอ่ะครับซึ่งติดกับบ้านยายคนนั้นแหละแต่ยายคนเนี้ยเขาก็พาไปดูบ้านบ้านค่อนข้างซุดโซมอ่ะบ้านหลายสิบปีอ่ะเนาะแต่มันเป็นบ้านดาวเฮ้าส์ติดกันนี่แหละแต่บ้านเก่าเลยอ่ะครับแล้วก็ชายก็ถามว่าค่าเช่าเท่าไหร่ยายยายก็บอกว่า1,000โอ้เฮ้ยซึ่งชายก็แบบเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยายก็เลยบอกว่าอ๋อเจ้าของเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาไม่เขาให้ป่าขยายเนี่ยดูแลเขาบอกให้เช่าเท่าไหร่ก็ได้ยายก็เลยไม่อยากให้เขาเช่าแพงให้คนเช่าแพงอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งโอ้ชายดีใจใหญ่เลยเจอบ้านราคาถูกเป็นบ้านชั้นเดียวนะเป็นทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวซึ่งชายก็เดินเข้าไปเปิดประตูรั้วเดินเข้าไปยายก็ไขกุญแจปึ๊กพอยายเปิดประตูพึบออกมาชายบอกว่าเหมือนเห็นผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำบั๊บบั๊บเลยนะคือห้องน้ำอ่ะประตูจะหันตรงมาหน้าบ้านนึกออกไหมครับมันเป็นทาวน์เฮ้าส์อยู่ในห้องเดียวกันเลยห้องโล่งๆอ่ะก็คือมันมีห้องน้ำขวางอยู่ใช่ห้องน้ำอยู่หลังบ้านแหละแต่มันอยู่ในห้องเดียวกันหมดซึ่งตอนที่ยายเปิดประตูมาชายมองไปวัดบั๊บเหมือนเห็นผู้หญิงผมยาวอยู่ในห้องน้ำพอปุ๊บพอชายปุ๊บเข้าไปอ่ะชายก็เดินไปดูในห้องน้ำก่อนระยะก็สงสัยดูอะไรเหรอพอชายเดินไปดูห้องน้ำไม่มีอะไรชายก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับยายพอดีมาสำรวจเฉยๆมาดูว่าเป็นไงบ้างจริงแล้วชายเนี่ยเขาเป็นคนไม่กลัวผีตัวเขาไม่กลัวแต่แฟนเขาอะกลัวซึ่งพอดูบ้านดูอะไรก็ชายก็ตกลงเช่าเลยไม่มีค่ามัดจำด้วยนะคุณตั้งคือเข้าอยู่ก่อนเลยครบเดือนเขาจ่าย1,000โอ้โหชายแบบกระดีกระดาดีใจแบบโอ้โหดีใจมากอ่ะแล้วยายบอกว่าไม่ต้องทำสัญญาไม่ต้องจ่ายล่วงหน้ายายเข้ามาอยู่ได้เลยครับชายคิดว่าประหยัดไปได้เยอะพอวันยายเข้ามาก็ขนของจัดข้าวจัดของพอชายกับแฟนจัดข้าวของเสร็จก็เดินสำรวจในบ้านซึ่งชายบอกน่าแปลกใจมากคือบ้านที่ชายเช่าอยู่อ่ะจะมีเสาไฟฟ้าอยู่หลังบ้านนึกออกไหมเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์จะมีเนื้อที่อยู่ข้างหลังนั้นนิดนึงซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าปักต้นเดียวเลยอ่ะคืออยู่ในบริเวณบ้านแต่ก็ไม่มีสายไฟอะไรใช่อยู่หลังบ้านเลยอยู่ในที่อ่ะครับซึ่งคุณตั้นนึกออกไหมว่าคนโบราณเขาถือกันเขาไม่ปากอะไรที่เป็นเสาเดียวไว้ในบ้านครับมันเหมือนอะไรคุณตั้มมันเหมือนอะไรอ่ะมันก็เหมือนสารอ่ะใช่มันเหมือนปากทูบดอกเดียวไว้ในบ้านอ๋ออ่านึกออกไหมครับครับเอ้ย
แต่ชายด้วยความที่เขาไม่กลัวผีและเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่สนใจแต่มีก็มีไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอาศัยนอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาว่ากลางวันไม่ได้อยู่แล้วก็พอไม่มีผลอะไรกับเขาก็ย้ายของเข้าบ้านพออยู่วันแรกเขาจัดข้าวจัดของกันเสร็จก็หลายชั่วโมงเนาะพอจัดเสร็จชายกับแฟนก็เพลียก็เลยอาบน้ำกินข้าวเย็นแล้วรีบนอนซึ่งคืนนั้นน่ะทั้งชายและแฟนเขาอ่ะหลับกันหลับเป็นตายเลยด้วยความเพลียเนาะครับแต่พอตกดึกประมาณสักที1ที2ชายบอกว่าสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงเหมือนคนดิ้นอักอักอยู่ในห้องน้ำอ่ะเหมือนดิ้นแบบหายใจไม่ออกอ่ะคลั่งคลั่งอะไรประมาณนั้นน่ะก็แล้วก็พอดิ้นชอบมีเสียงแล้วก็มีเสียงเหมือนแบบเหมือนเราเอามือไปกระแทกข้างฝาห้องน้ำอ่ะตึกตักตึกตักอะไรประมาณเนี้ยดังอยู่หลายหูดังอยู่แบบนานเลยอ่ะชายก็งัวเงียนะเพราะความเพียก็เลยไม่ได้สนใจก็เคยหลับก็คือหลับต่อแล้วก็มาสะดุ้งตื่นทีประมาณ3ก็ได้ยินเหมือนเดิมเลยอ่ะเสียงเหมือนคนดิ้นแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็อึกอักงักแล้วก็มีเสียงกระแทกกับข้างฝาห้องน้ำตึกตักตึกตักจนชายแบบไม่ไหวแล้วโอ้คนจะหลับจะนอนมันเสียงอะไรวะชายก็เลยลุกเดินไปดูที่ห้องน้ำด้วยสงสัยด้วยง่วงก็ง่วงด้วยก็โมโหก็โมโหแหละพอเดินไปถึงห้องน้ำเปิดไฟพอมองเข้าไปมันมีแต่ความว่างเปล่าคุณท่านชายเขาพวกเฮ้ยอะไรวะแล้วมันเสียงมาจากไหนวะแต่ชายอย่างที่บอกว่าชายเขาไม่กลัวผีเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็เลยมานอนต่อก็ยังนอนสงสัยว่ามันเสียงอะไรวะพอถึงเช้าชายก็ไปส่งแฟนทำงานส่วนตัวชายก็ขับแท็กซี่เป็นปกติพอตกเย็นชายก็ไปรับแฟนกลับบ้านพอกลับมาก็ทำธุระส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวแล้วก็จัดบ้านอะไรไปเรื่อยอ่ะประมาณ2 ทุ่มก็กินข้าวกันเสร็จแล้วก็นอนและเพลียเพราะขับรถมาทั้งวันพอหลับไปได้สักพักหนึ่งชายได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยคุณตั้นแบบเหมือนคนแบบทุรนทุรายอึกอักเสียงแบบจะร้องก็ร้องไม่ออกอึ๊กอึ๊กอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีเสียงกระแทกฝาดังตึกตึกตึกอีกแล้วชายนอนฟังอยู่พักใหญ่เกิดอารมณ์โมโหแล้วคราวนี้ก็คือเพียก็เพียครับเราไปทั้งวันอยากจะนอนก็เลยเสียงอะไรว่าดังอยู่นั่นแหละชายก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องน้ำด้วยความโมโหพอไปถึงห้องน้ำก็เหมือนเดิมเลยมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยลืมบอกไว้ว่าแต่แฟนชายเนี่ยคือหลับไม่รู้เรื่องเลยนะชายก็เลยแบบประมาณว่าคิดว่าเป็นผีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คิดไปเรื่อยเนาะระหว่างที่ชายอยู่ในห้องน้ำอยู่ดีๆนะเซ็นเซอร์รถชายอ่ะคือรถเนี่ยคือติดสัญญาณการขโมยอ่ะซึ่งถ้าใครไม่ไปโดนรถอ่ะมันจะไม่ดังเด็ดขาดไม่ออกไหมครับ อยู่ดีๆสัญญาณการขโมยดังลั่นบ้านไปหมดเลยอ่ะโอ้โหก็คือแบบอุ้ยชายบอกว่าใครไปโดนรถใครขโมยรถหรือเปล่าซึ่งเซ็นเซอร์ที่บอกอ่ะถ้าใครไม่โดนไม่ดังหรอกพอออกไปดูเสร็จชายก็ตกใจเลยนะทั้งไฟหน้ารถกระพริบปุ๊บบับปุ๊บบับทั้งเสียงแตรก็ดังกูนบ้านมึงโอ้โหแบบชายก็งงเฮ้ยกุญแจรถก็อยู่ในบ้านแล้วมันจะดังได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชายก็เลยรีบเอากุญแจไขเพื่อปิดสัญญาณนั่นแหละครับระหว่างที่ชายไขน่ะก็เห็นยายข้างบ้านเปิดประตูแง้มแล้วก็มองมาทางชายอ่ะคุณตั้นนึกออกไหมว่าบ้านเขาอ่ะบ้านมันจะติดกันบ้านจะติดกันหมดเลยอ่ะครับซึ่งพอแง้มประตูมาชายก็จะเห็นแต่ยายนั่นน่ะคือแบบมองมาแบบอาการหวาดกลัวมองมาที่รถชายแล้วก็เหมือนแบบกลัวอะไรประมาณเนี้ยพอเขาเห็นชายมองไปที่เขายายก็รีบปิดบ้านนอนเลยพอปิดสัญญาการขโมยเสร็จแฟนชายบอกว่าพี่บ้านหลังเนี้ยมันชักยังไงแล้วนะ
ซึ่งอย่างที่บอกอ่ะแฟนชายเป็นคนกลัวผีมากครับแต่ด้วยความที่ชายไม่กลัวอยู่แล้วก็เลยบอกแฟนว่าไม่มีอะไรหรอกคิดมากแฟนชายก็ไม่อยากขัดอะไรก็เลยต้องแบบเดินเข้าบ้านแบบกลัวๆคือหลอนแฟนเขาเริ่มหลอนแล้วอ่ะพอวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานปกติเหมือนเดิมแต่วันนั้นอ่ะแฟนชายต้องทำโอทีเลิกประมาณสักสองทุ่มซึ่งชายเขาจะกลับบ้านประมาณหกโมงเย็นนะนะครับก็เลยนอนเล่นแบบรอเวลาที่จะไปรับแฟนงานเลิกสองทุ่มนอนเล่นไปสักพักนึงชายก็เผลอหลับด้วยความเพลียแหละขับรถมาเนาะสักพักชายก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยในห้องน้ำคือเสียงเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกคึกอักคึกอักแล้วก็เสียงกระแทกข้างฝาห้องน้ำอ่ะตึกตึกตึกชายจนแบบไม่ไหวแล้วโมโหว่ะอะไรนักหนาวะชายก็ลุกเดินไปที่ห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำชายก็พูดว่าอะไรกันนักหนาถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นเลยสิวะคือชายท้าทายเลยคราวนี้ใจชายคิดแต่แรกแล้วบ้านหลังเนี้ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ด้วยความที่ชายไม่กลัวผีก็เลยไม่พูดให้แฟนฟังเพราะรู้อยู่แล้วเพราะวันแรกที่จำได้ไหมที่บอกว่าดูบ้านวันแรกมองเข้าไปในบ้านครั้งแรกเห็นผู้หญิงอยู่ตรงห้องน้ำครับซึ่งชายคิดว่าน่าจะมีอะไรอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาไม่กลัวเขาก็เลยไม่อยากบอกแฟนเขากลัวแฟนเขาจะกลัวและด้วยราคาบ้านที่มันโคตรถูกด้วย 1,000 บาทซึ่งชายก็แบบพอเข้าไปในห้องน้ำสักพักนึงนะท้าทายเสร็จอยู่ดีๆชายบอกว่านะอยู่ดีๆนะขาแข็งขาแข็งตะคริวขึ้นตะคริวไล่ขึ้นมาตั้งแต่ขาขามาที่น่องน่องมาที่สะเอวสะเอวขึ้นมาที่ตัวที่หน้าอกคือแบบมันลามขึ้นมาเรื่อยๆตะคริวกินน่ะคุณตั้มนึกออกว่าตะคริวกินน่ะคือคราวนี้มาทั้งตัวเลยชายก็พยายามดิ้นน่ะพยายามจะดิ้นแบบจะออกให้คนช่วยอ่ะเพราะตะคริวเนี่ยคือแบบทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะครับแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ทำไมตัวเองถึงขยับตัวไม่ได้เลยชายก็แบบคิดไงชายดิ้นอยู่พักใหญ่เลยนะคุณต้านแล้วก็เริ่มจะดีขึ้นอาการตะคริวเริ่มแบบเริ่มคลายชายก็บอกว่าพยายามคานออกมาจากในห้องน้ำอ่ะคานแล้วพอมาถึงหน้าประตูห้องน้ำอ่ะพอชายเงยหน้าตรงประตูห้องน้ำอ่ะชายมองเห็นผู้หญิงผมยาวยืนขวางอยู่ตรงประตูเลยคราวนี้เห็นแบบจัดจ่าเลยคุณบ้านชายบอกหูตอนนั้นตกใจสติแทบหลุดเลยอ่ะแต่ด้วยความที่ชายไม่กลัวผีชายก็เลยพูดเลยว่ามึงเป็นใครมึงมาทำอะไรกูเนี่ยคือชายพูดสวนไปเลยสวนผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็พูดไม่พูดอะไรนะแต่ก็จ้องหน้าชายจ้องแบบตาไม่กระพริบเลยอ่ะครับจ้องแบบซาวเรื่องแต่ชายก็บอกว่าจากที่ไม่กลัวเริ่มแบบขนลุกกลัวขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคือผู้หญิงผมยาวปิดหน้าเห็นหน้าไม่ชัดอ่ะแล้วก็คือจ้องตาแบบตาดำมีนิดเดียวอ่ะตาขาวมองไปที่ชายอ่ะแบบจ้องแบบไม่กระพริบอ่ะชายบอกตอนนั้นขนลุกแบบสุดๆเลยคุณบ้านชายบอกว่าไม่รู้ทำไงแล้วคราวนี้หลับหูหลับตาคลานออกมาจากห้องน้ำซึ่งตอนนั้นอาการตะคริวมันก็ยังไม่หายเนาะก็เลยพยายามคลานออกมาจนพ้นผู้หญิงนั้นออกมาใช่ว่าคลานรู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่าจากห้องน้ำไปที่หน้าประตูซึ่งประมาณสัก 3-4 เมตรนะชายบอกว่าคลานเนี่ยใช้เวลาคานเหมือนเป็นวันๆเลยอ่ะเหมือนไปแบบช้ามากอ่ะนอนตะเกียบค่อยขยับครับขยับไปอ่ะคือแบบแต่ชายก็พยายามตะกุยตะกายจะถึงหน้าประตูและชายบอกว่าพอถึงหน้าประตูบ้านนะหันหลังกลับไปที่ห้องน้ำนะผู้หญิงนั้นก็ยังยืนอยู่แล้วก็จ้องมาที่ชายแบบตาไม่กระพริบเหมือนเดิมเลยอ่ะตอนนั้นชายบอกสติแตกเลยตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงดังช่วยด้วยผีหลอกแต่ชายว่าตะโกนนั่นน่ะเสียงที่ชายตะโกนออกไปน่ะมันเสียงเบามากแต่ชายบอกว่าตอนตะโกนน่ะคือตะโกนเต็มที่เลยนะแต่เสียงเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนโดนผีอำอ่ะ
แล้วชายก็ต้องแบบจ้องอยู่กับผู้หญิงคนนั้นชายบอกว่านานมากชายบอกว่ากลัวก็กลัวตัวก็เป็นตะคริวหัวใจแทบจะวายเลยแต่ด้วยว่ายังมีบุญเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะป้าข้างบ้านก็ออกมาเห็นชายนอนดิ้นอยู่หน้าประตูบ้านก็เลยเรียกลูกชายเขามาช่วยอุ้มชายขึ้นแต่ตอนนี้ป้าเดินมาช่วยชายนะป้าบอกชายบอกว่าการป้าเหมือนแบบประมาณว่ากลัวอะไรสักอย่างในบ้านหลังเนี้ยแต่ลูกป้าก็พาชายไปโรงพยาบาลแต่ก็โทรไปบอกแฟนชายว่าชายอยู่โรงพยาบาลนะพอชายอาการดีขึ้นชายก็ถามป้าว่าป้าถามจริงๆเถอะบ้านหลังเนี้ยมีคนตายใช่ไหมป้าก็อึกอักสุดท้ายป้าก็ยอมเล่าป้าก็เล่าว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของผัวเมียคู่นึงซึ่งผัวเป็นตำรวจแต่เมียเขาอ่ะเป็นเมียน้อยซึ่งซื้อบ้านหลังเนี้ยไว้อ่ะเพื่อให้เมียน้อยอยู่ซึ่งผัวที่เป็นตำรวจนานๆจะมาหาสักทีนึงพอมาก็จะทะเลาะกันเป็นประจำป้าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะพอทะเลาะกันเสร็จผัวก็จะออกจากบ้านไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะก็เหมือนเดิมผัวก็มาหาก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมแล้วผัวก็เดินออกจากบ้านไปส่วนเมียเนี่ยด้วยความน้อยใจผัวคิดว่าผัวเองไม่รักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าก็เลยใช้ผ้าปูที่นอนผูกคอตายในห้องน้ำนั้นแล้วไอ้ที่ชายได้ยินเสียงในห้องน้ำอ่ะเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกอึกอักอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบอาการก่อนที่เขาจะเสียชีวิตทุรนทุรายคือจะขาดใจตายคืออึกอักอึกอักแล้วพอดิ้นไปแล้วห้องน้ำซึ่งมันไม่ใหญ่พอดิ้นแล้วอ่ะขาเนี่ยก็จะไปกระแทกอีกฝั่งนึงกระแทกฝั่งนึงตึ๊กตักตึ๊กตักเหมือนที่ชายได้ยินอ่ะประมาณนั้นแล้วพอเสียงกระแทกก็เพราะเมียตำรวจผูกคอตายแหละก่อนขาดใจก็ดิ้นจนแบบจนขาดใจแหละครับแล้วก็คงเวียนตัวจนไปกระแทกที่บอกอ่ะและที่ก็เหมือนที่ชายได้ยินเลยเหมือนอาการเดียวกันที่ชายประสบพบเจอเลยอ่ะพอวันรุ่งขึ้นชายก็รีบขนของย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเลยอ่ะชายบอกอยู่ไม่ไหวแล้วขนาดชายเป็นคนไม่กลัวนะเรื่องก็จะประมาณนี้ครับคุณตั้นก็คือสุดท้ายก็ต้องย้ายหนีออกมาอาจจะเล่าตะกุกตะกักหน่อยเพราะเพิ่งจะรับเรื่องมาเมื่อตอนทุ่มนึงเองโอเคโอเคเข้าใจที่รู้เรื่องโอเคเลยโอเคเลยทีนี้ต้องบอกว่ามันหลายๆคนอ่ะเวลาไปเจออะไรที่มันถูกเนาะเรียกว่าเวลาเราไปเช่าบ้านใหม่หรือไปหาที่ใหม่ๆอ่ะในหัวเราอย่างแรกอ่ะก็คือบ้านเนี่ยต้องโอเคกับเรียกว่าอะไรอ่ะจุดที่ตั้งสองคือราคาไม่แรงมากพอถูกใจนี่ราคาคือถูกมากอ๋อพอถูกใจในที่ตั้งแล้วเนี่ยยิ่งราคาถูกเนี่ยทำให้เราเรียกว่าอะไรมองข้ามในสิ่งที่เรียกว่าเราฟังมาตลอดอ่ะก็คือบ้านยิ่งถูกมันยิ่งน่าจะมีประวัติเขาถึงต้องปล่อยถูกเพราะว่าบางทีเนี่ยกับสถานที่เองเนี่ยราคามันก็จะประมาณหนึ่งพอถูกมากเนี่ยมันก็ต้องเอะใจบ้างแล้วอ่ะถูกไหมซึ่งชายเขาบอกว่าเขาเอะใจอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ชายเขาเป็นคนไม่กลัวผีไงคุณตั้นครับเขาก็ไม่สนไงยิ่งเขาได้เช่าของถูกก็ประหยัดเงินเขาไปอีกไงก็ผมแนะนำอย่างนึงเอาเป็นว่าทุกๆคนเลยละกันเนาะที่จะไปว่าจะเป็นเช่าห้องเช่าบ้านเช่าร้านเนี่ยก่อนอื่นเลยเวลาที่เราเรียกว่าดำเนินการถูกใจในการเช่าทำสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนจะเข้าไปเนี่ยเขาให้นำเป็นพระใช้คำว่าเป็นพระประธานเข้าไปก่อนที่เราจะไปอาศัยอยู่จริงนะจริงๆแล้วอะเอาก่อนที่จะทำบุญบ้านด้วยนะอันนี้คือข้อแนะนำที่ผมเคยถามสอบถามมาเพราะว่าถือว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้านั้นมันยิ่งร้างนานเท่าไหร่เท่ากับว่าพลังงานที่อยู่ในบ้านเนี่ยพลังงานชีวิตมันจะไหลเวียนน้อยแล้วสัมภเวสีอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเข้าไปอาศัยอยู่แทนเราก็ต้องเอาพระพุทธรูปเข้าไปข่มหรือเข้าไปเขาเรียกว่าไปแผ่บารมีอ่ะเพื่อให้เขาเนี่ยเรียกว่าอาจถ้าไม่ย้ายออกไปก็เรียกว่ายังเกรงกลัวกับบารมีของพระอันนี้แนะนำแล้วอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องแปลกผมยังฟังอยู่ว่าห้องน้ำบ้านหลังเนี้ยประตูหันหน้าออกนอกบ้านถูกไหมครับใช่ใช่ใช
ใช่อ๋อแอบแถมอันนี้ไม่ถูกหลักฮวงจุ้ยอย่างแรงเลยนะถ้าเกิดเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าใครที่เข้าไปอยู่บ้านนี้นะเงินเนี่ยเก็บไม่อยู่ซื้ อเก็บมาหายออกเก็บมาหายออกใครที่มีบ้านที่มีประตูห้องน้ำหันมาหน้าบ้านนะเป็นไปได้ย้ายข้างซะให้ไปอยู่ทางด้านข้างบ้านอันนี้เป็นหลักฮวงจุ้ยเรื่องนึงอันนี้แถมอันนี้แถมโอเคพี่บอยไงรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบรักคุณมากครับแล้วเราคุยกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับThe Shock Radio มาต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับไม่ได้ระบุจังหวัดมานะแต่ระบุเวลามาว่าผ่านมาแล้ว 4-5 ปีหมวดดิวครับมากับเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนาห้องนางรำครับสวัสดีครับหมวดดิวครับผมครับสวัสดีครับอ่ะงั้นมาทวนข้อมูลกันก่อนหมวดดิวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับรุ่นน้องนะครับครับเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งระบุจังหวัดไม่ได้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้ครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่เวลาบอกมาแล้วครับผ่านมา 4-5 ปีปริศนาห้องนางรำหมวดดิวจัดมาเลยเอาให้หายคิดถึงเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับครับก็เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นน้องคนทหารเนี่ยครับเล่าให้ผมฟังเนาะว่าน้องทหารเนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้อยู่ชุมนุมนึงก็คือเป็นชุมนุมนาฏศิลป์ครับนี่นะครับก็คือบอกก่อนว่าโรงเรียนที่น้องเขาไปเรียนนะครับก็คือเป็นโรงเรียนประจำเนาะครับผมก็คือทางโรงเรียนเนี่ยก็คือได้เปิดเขาเรียกอะไรเพื่อเปิดชุมนุมนะครับก็คือเป็นชุมนุมนาฏศิลป์ขึ้นมานะครับก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีน้องทหารผมเนี่ยอยู่ด้วยผมขอเรียกน้องทหารผมว่าบอยแล้วกันครับนะก็คือมีบอยเนี่ยก็คือมีเพื่อนสนิทคนนึงก็คือเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงของบอยเนี่ยก็คือน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณเกือบ100กิโลครับพี่โอ้ก็ตัวใหญ่อยู่อ๋อใช่ซึ่งผมขอเรียกน้องผู้หญิงคนนี้ว่าเอ๋นะครับซึ่งน้องเอ๋เนี่ยก็คือมีความใฝ่ฝันที่ว่าแบบตัวเองเนี่ยคือแบบอยากรำอยากรำมากอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปขอกับอาจารย์ว่าเนี่ยหนูขอไปอยู่กับอาจารย์นะขอไปอยู่อะไรก็ได้ฝ่ายยกของเจ้าของอะไรก็ได้คือทำทุกครั้งเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ไอ้ชุมนุมอ่ะครับนะครับเป็นอาจารย์ก็ขอแบบโอเคได้แบบเห็นใจตัวเนี้ยโอเคไปอยู่กับอาจารย์เนี่ยครับก็อยู่มาวันเอามานึงก็คือทางโรงก็คือทางชุมนุมเนี่ยก็คือได้จัดกิจกรรมขึ้นมาก็คือคล้ายๆเหมือนกับเป็นกิจกรรมวันเด็กก็เป็นการซ้อมรำกันอะไรกันเนี่ยครับก็การซ้อมรำกันได้เป็นปกติเนาะก็น้องเอเนี่ยไม่รู้เล่นไปท่าไหนก็คือพลาดตกกระไดพลาดตกกระไดก็ได้นำส่งโรงพยาบาลนะครับก็ได้นำส่งโรงพยาบาลโดยที่ไอ้บอยเนี่ยก็คือไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเอ๋อ่ะไปโรงพยาบาลครับบอกก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำเมื่อกี้บอกยังไงวะบอกแล้วครับบอกแล้วครับโอเคเป็นโรงเรียนประจำนะครับก็ได้ดำเนินการทำนำตัวน้องเอ๋เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับซึ่งบอยเนี่ยก็คือยังไม่รู้เรื่องว่าเนี่ยเอ๋ไปโรงพยาบาลแล้วนะฮะก็ครับผมก็ทางอาจารย์เนี่ยก็คือได้เขาเรียกอะไรอ่ะมาซ้อมรำกันเนี่ยใต้ถุนอาคารเนี่ยครับแล้วก็อาจารย์ก็ให้อาจารย์ก็ให้บอยเนี่ยครับครับเอากุญแจอ่ะไปไขห้องนาฏศิลป์เพื่อที่จะไปเอาของเหลือทุกอย่างอ่ะผมจำไม่ได้อาจารย์บอกว่าเนี่ยห้องมันล็อกอยู่นะเดี๋ยวออกจากห้องแล้วคือเดี๋ยวปิดไฟให้อาจารย์ด้วยจะ
บอกกันว่าอาคารขึ้นห้องราชสินเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาคารขึ้นลงทางเดียวครับโอเคเป็นอาคารขึ้นลงทางเดียวนะครับก็คือบอยก็ได้ขึ้นไปเรียบร้อยเพราะว่าขึ้นไปถึงชั้น4ปุ๊บบอยก็จะบอกว่าห้องราชสินเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นห้องเรียนปกตินะครับบอยก็สังเกตว่าเนี่ยก็เห็นอาจารย์บอกว่าห้องราชสินไฟปิดอยู่นี่ก็อาจารย์บอยนึกว่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะอาจารย์ลืมก็โอเคไม่เป็นอะไรก็พอเข้าไปที่เพื่อจะเปิดห้องราชสินก็ปรากฏว่าห้องไม่ได้ล็อกอีกบอกว่าอะไรของอาจารย์หรืออาจารย์สั่งงานเราเพ้ออะไรประมาณเนี้ยก็คือคิดในใจเนาะพอเปิดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเอยืนลำอยู่อุ้ยเอยืนลำอยู่ซึ่งบอยก็แบบตกใจเฮ้ยว่าเอ้าเอขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งเออ่ะจะบอกว่าเออ่ะเป็นคนตัวอ้วนตัวใหญ่นะครับก็คือแบบพี่ก็นึกออกเปล่าเวลาคนอ้วนลำอ่ะมันจะแบบไม่ค่อยเป๊ะจะเท่าไหร่พี่นึกออกใช่ไหมมันเหมือนอารมณ์ดูเก้งก้างดูขัดโอเคก็บอยบอกว่าเอขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เออ่ะไม่คุยกับบอยเลยไม่คุยด้วยสงสัยบอยก็เลยบอกว่าเป็นไรหยิ่งหรือว่าโกรธอะไรเราก็โอเคก็หยิบของจากบนโต๊ะอาจารย์มาเรียบร้อยเสร็จบอยก็ได้บอกเอว่าเนี่ยเอเดี๋ยวเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟปิดห้องให้อาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ว่าเราอีกอะไรอีกก็ลงมาข้างล่างปุ๊บเลยลงมาแบบงงอ่ะครับพอมาเอาของให้อาจารย์แบบเสร็จบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่มีคนอยู่ในห้องของอาจารย์ไงอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์เป็นคนล็อกห้องเองอาจารย์เป็นคนล็อกห้องเองปิดไฟเองบอกว่าไม่จริงอาจารย์ก็เนี่ยผมเห็นเอ๋อ่ะขอโทษผมเห็นเอ๋อ่ะยืนลำอยู่เลยกำลังลำอยู่เลยลำสวยมากอาจารย์เลยแบบตกใจจันจ่าว่าจะเป็นไปได้ไงก็เอ๋อ่ะมันประสบอุบัติเหตุอยู่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลซึ่งบอยเพิ่งรู้บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ลงขึ้นไปดูเลยก็ได้ก็ทั้งบอยทั้งอาจารย์เนี่ยครับก็เลยขึ้นไปบนอาคารชั้น4ปรากฏว่าห้องปิดเรียบร้อยห้องปิดเรียบร้อยก็คือถ้าเอจะลงจากอาคารก็คือมีทางเดียวก็คือต้องกระโดดลงอ่ะแล้วยังไงอ่ะก็เลยผมคิดว่าบอยน่าจะเจอดีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่จะบอกก่อนว่าน้องเอเนี่ยไม่ตายนะแค่หักขาหักเฉยๆครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วใช่ไหมใช่แล้วทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่บอยเห็นอ่ะคือใครแล้วมีการได้พูดคุยได้สอบถามกันบ้างหรือเปล่าว่าที่นั่นห้องนั้นหรือตึกนั้นเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมมันก็เคยมีนะครับก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเป็นอาจารย์คนเก่าหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์คนเก่านี่คือเขาเรียกอะไรเป็นอาจารย์แบบเป็นอาจารย์คนเก่าเป็นแบบเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกเลยอ่ะก่อนเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกเลยของโรงเรียนชุมนุมเนี้ยรุ่นแรกๆเหมือนคนแบบว่าเป็นอาจารย์คนที่ตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมาแล้วรูปร่างลักษณะรูปร่างลักษณะเหรอแต่รูปร่างลักษณะของอาจารย์รุ่นแรกๆเลยอ่ะเรื่องแรกคุณรุ่นแรกคนนั้นเลยอ่ะเห็นบอยบอกว่าก็อยู่เขาเรียกอะไรอยู่แบบเกย์หน่อยๆหัวแบบฟูๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ฟูนะคือแบบหัวแบบยิกๆอ่ะเราอ้วนไหมพี่นี่ไม่อ้วนนะก็คืออยู่ทรงนางลำมาพี่นึกออกป่ะนึกออกคือถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คนที่เป็นนางรำต่อให้เป็นอาจารย์อะไรก็ตามอ่ะด้วยอายุเนาะพอเวลาวัยเพิ่มขึ้นเนี่ยคืออาจจะไม่ได้รูปร่างสวดทรงเนี่ยดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เรียกว่ายังได้ทรงอยู่อ่ะพูดง่ายๆอ่ะยังได้ทรงอยู่แต่ทีนี้บอยเนี่ยตอนเข้าไปที่ห้องเนี้ยมองเห็นหน้าชัดไหมว่าเป็นเอ๋อ่ะบอยบอกว่าบอยมองเห็นหน้าชัดเลยนะว่าเป็นเอ๋งั้นทีนี้พี่วิเคราะห์แล้วกันเนาะว่าเรื่องเนี้ยคือพอไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ที่เคยอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะผูกพันเนี่ยซึ่งรูปร่างลักษณะเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วยิ่งบอยเห็นเป็นหน้าเอ๋ชัดด้วยเนี่ยเชื่อว่าอันเนี้ยเชื่อว่าเลยนะมันเคยมีคำอธิบายของต่างประเทศว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่บอยเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผีแต่เป็นกลุ่มพลังงานต้องย้อนกลับไปที่ตัวของเอก่อนว่าเอเนี่ยฟังดูแล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ผูกพันกับชุมนุมเนี้ยด้วยความอยากเข้าอยากลำทำทุกอย่างยังไงก็ได้ขอให้ได้ลำเถอะฉะนั้นไอความตั้งใจความมุ่งมั่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มันเรียกว่าอะไรเข้มข้นรุนแรงพอตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลเท่ากับว่าจิตใจเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับมาลำอยากที่จะกลับมาเข้าชุมนุมเหมือนเดิมตัวพลังงานเนี่ยเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมของโรงเรียนด้วยไงเออคือต้องบอกว่าด้วยความตั้งใจเนี่ยกับกลุ่มก้อนพลังงานที่เรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าหลายๆคนมันอาจจะเรียกมิติเวลาแต่ในหนังสือที่พี่อ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันคือกลุ่มก้อนพลังงานคือความที่มันยังทรงตัวอยู่กับความรู้สึกของเขาอ่ะมันก็เลยส่งผลให้พลังงานเนี้ยมันรวมกลุ่มกันรุนแรงขึ้นจากความตั้งใจของเขาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยส่งต่อมาที่ห้องเนี้ยทำให้มันเกิดเป็นรูปร่างแล้วคนที่เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวบอยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะแค่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปห้องทำให้จิตเขานิ่งมากเพราะว่าเข้าไปคนเดียวมันไม่มีอะไรมารบกวนเนี่ยทำให้เขาไปจูนเห็นกับพลังงานที่เป็นตัวตนของเอก็เป็นไปได้หรือว่าอีกเรื่องนึงเลยนะก็คืออาจจะเป็นอีกมิตินึงอีกมิติเวลานึงที่มีตัวตนของเอ๋อีกคนหนึ่งอยู่อีกห้วงเวลาที่เขาทำสำเร็จแล้วก็อาจจะซ้อมลำอยู่ทำให้บอยไม่สามารถสื่อสารกับเขาก็เป็นได้มันมีหลายเหตุผลกับเรื่องที่เราเห็นคนที่ยังไม่ตายอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นบอยที่เป็นเดจาวูก็ได้มันมีหลายคำอธิบายจริงๆเรื่องเนี้ยเหมือนเรื่องเดจาวูที่เรารู้สึกกันว่าเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่ากับเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะแต่มันคือเราอีกตัวตนหนึ่งในอีกมิตินึงซึ่งโอ้หนังเนี่ยแบบนี้มีเยอะมากที่ให้เราไปติดตามหาคำอธิบายกันหรือว่าถ้าสงสัยเนี่ยไปเสิร์ชหาก็เจอนะอ๋ออย่างไอ้เดจาวูเหมือนที่พี่ท่ามว่าเมื่อกี้เหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะเคยเป็นนะเหมือนผมจะเคยเป็นคือแบบเฮ้ยสิ่งนี้เหมือนเราทำไปแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่เราเพิ่งทำเมื่อกี้เนี่ยโอ้เรื่องนี้คำอธิบายมันเยอะมากมันมีคำอธิบายแม้กระทั่งว่าโลกเรามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆครั้งแล้วสิ่งที่เราทำอยู่มันก็เป็นเรื่องที่เราทำกันซ้ำๆแบบเนี้ยในทุกๆช่วงชีวิตในทุกๆวัฏจักรที่โลกมันเคยเกิดขึ้นอะไรโอ้โหคำอธิบายมันเยอะมากสุดท้ายก็ยังเรียกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้แหละมันก็เป็นความเชื่อกับความรู้สึกที่มันยังเป็นปริศนานำให้เรามาเล่ากันต่อแบบนี้แหละนะครับโอเคขอบคุณมากนะหมดดิวที่มาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องนี้ไปเก็บเรื่องอะไรใครมาอย่าลืมมาเล่ากันนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเป็นบ้านหลังหนึ่งขยับมาจากราชบุรีใกล้กรุงเทพเข้ามาอีกหน่อยครับเป็นจังหวัดนครปฐมเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว20ปีครับคุณนองรถซิ่งมากับเรื่องที่มีชื่อว่าเพื่อนในความทรงจำครับสวัสดีครับนองสวัสดีครับพี่ต้าโอเคทวนข้อมูลกันนิดนึงแล้วกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหน่องเองที่บ้านหลังหนึ่ง
ในจังหวัดนครปฐม20ปีแล้วกับเรื่องนี้ครับเพื่อนในความทรงจำเรื่องราวเป็นยังไงครับแค่ยังไม่เริ่มต้นเลยผมขนลุกเลยทั้งตัวเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยมันเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันมากแล้วก็แบบคือเป็นเพื่อนที่อยู่ในแก๊งเดียวกับคนชื่อก๊อฟที่เรื่องก่อนที่ว่าผมเล่าไปแล้วคนนี้จะเสียที่หลังก๊อฟครับโอ้โหก็คือหลังจากที่ก๊อฟเสียไปได้ปีนึงเรื่องที่แล้วผมน่าจะก๊อฟเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกลุ่มเดียวกันหมดเลยแล้วก๊อฟก็คือต้องท้าความก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยผมพวกผมเนี่ยคือตนดื้อกันมากแล้วก็คือก๊อฟไปได้แหวนมาวงนึงแล้วก็เหมือนแบบเจ้าของแหวนเนี่ยตามเอาจนแบบจนก๊อฟเนี่ยเสียชีวิตไปโอ้ก็คือเรื่องที่แล้วเนี่ยผมเล่าไว้แล้วก็คือต้องย้อนกลับไปฟังเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอ๋อคือเรื่องเหมือนต่อกันครับใช่เหมือนต่อกันแต่คือว่าอันนี้คือเพื่อนเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้ก็ขออนุญาตนะครับเริ่มเลยละกันครับคือสมัยก่อนนั้นมันจะบ้านนอกอ่ะพี่ตามบ้านนอกอยู่ติดกรุงเทพแต่คือสำหรับผมในวัยเด็กคือตรงนั้นก็คือบ้านนอกชนบทละคือจะมีพวกทางเขาเรียกอะไรทางถนนดำนะครับบ้านผมกับบ้านก๊อฟเนี่ยจะติดกันแล้วก็จะมีแก๊งผมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 6-7 คนจะมีผมมีก๊อฟมีปูมีแขกมีนอยแล้วก็มีปุ้ยครับทุกวันก็คือช่วงเย็นช่วงอะไรเงี้ย เราก็จะมาตั้งแก๊งกันอยู่หน้าปากซอยก็จะเหมือนแบบว่าด้วยความตนของพวกผมก็คือจะมีกิจกรรมแบบว่าที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างต้องบอกก่อนนะครับ พวกผมเนี่ยคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะบ้านจะค่อนข้างมีฐานะยากจนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กก็จะมีโมเมนต์แบบ ชอบตีไก่ชอบอะไรเงี้ยชอบเล่นไก่ชนไก่ตีอะไรเงี้ย แต่ด้วยความที่ไม่มีเงิน พวกผมเนี่ยไม่มีเงินกันก็จะกลางคืนเนี่ยก็จะออกตะเวนแบบเฮ้ยบ้านเนี้ยมีไก่สวยๆเว้ยเราก็จะแบบไป เหมือนไปอุ้มมาเฉยๆหรือเรียกให้ดีก็คือไปขโมยเขาอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือไม่แนะนำนะครับอันนี้คือเป็นตอนแค่สมัยตอนเด็กๆนะครับ พวกผมก็จะไปแบบไปหาอุ้มไก่ตามของแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยที่แบบมันจะนอนอยู่ข้างคอกวัวอะไรเงี้ยก็จะแบบอุ้มมาเฮ้ยวันนี้ได้ตัวนี้มาเว้ยพรุ่งนี้จะเอาไปตีกันไปอะไรเงี้ยก็จะใช้ชีวิตอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่พวกผมเนี่ยก็คือจะจบป.6แล้วก็ยังไม่มีงานทำหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนอะไรงี้ด้วยความที่ เป็นลูกชาวสวนก็คือบางคนก็รับจ้างทำสวนบางคนก็มีสวนเองส่วนตัวผมเนี่ยบ้านค่อนข้างไม่มีอะไรเลยก็จะหนักกว่าคนอื่นๆเขาหน่อยเพราะว่าแม่มีสวนแค่นิดหน่อยก็พอได้ทำได้อยู่ได้กิน ก็ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่สนิทที่สุดก็คือจะมีแขกมีปุ้ยแล้วก็มีนอยแล้วก็มีก๊อฟส่วนก๊อฟเนี่ยเสียไปแล้วปีกว่าครับก็ผมเนี่ยไปไหนมาไหนก็คือจะไปกับแขกแล้วก็ปุ้ยแล้วก็หน่อย4คนเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันกลางวันเช้ามาเนี่ยเจอกันแยกย้ายกันทำงานแขกเนี่ยเป็นคนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกินนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแขกก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงนะครับจะเป็นรุ่นHonda Nova Athena นะครับพี่คัดมือนะครับถ้าบางคนนึกออกนะครับแขกก็จะมีรถอยู่คันนึงส่วนพวกผมเนี่ยก็จะมีแต่จักรยานนะครับวันนั้นเนี่ยก็ตามปกติตอนเย็นจะมานั่งจับวงจับกลุ่มกันว่าเออวันนี้เราจะทำอะไรจะไปไหนดีแขกเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนมากไม่ว่าเพื่อนจะมีปัญหาอะไรแขกเนี่ยจะเป็นคนออกตัวก่อนตลอดผมเนี่ยคือจะเป็นคนที่แบบว่าชอบไปหาเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วคือจะหลบอยู่หลังพวกแขกพวกอะไรเพราะแขกจะอายุมากกว่าผมสักประมาณ2ปีตอนนั้นผม13แขกก็จะประมาณ15ครับแขกนี่จะรับหน้าโหเป็นคนรักเพื่อนเอาเพื่อนเอาฝูงเพื่อนมีเรื่องอะไรเนี่ยแขกก็คือจะออกหน้าตลอดแขกนี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนขยันนะครับเขาจะเก่งเรื่องหาปลาหาของกินหาอะไรเงี้ยคือแขกขยันมากช่วยพ่อแม่ทำงานแต่ก็แต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ดื้อติดดื้อมากๆเลยท
ทางบ้านผมกับบ้านก๊อฟเนี่ยคนที่เสียไปแล้วเนี่ยก็คือจะติดกันอยู่ติดถนนดำส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยครับก็คือเป็นบ้านปู่ผมจะคือจะเข้าไปในซอยลึกจากห่างจากถนนดำในประมาณกิโลนึงจากคอสะพานนะครับครับคืนนั้นเนี่ยเราก็ไปหาไก่กันตามปกตินะครับก็กลับมาใช้ชีวิตปกติจนอยู่มาวันนึงเนี่ยแขกเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆ ด้วยความที่เป็นแบบวัยรุ่นด้วยแล้วตัวเองเนี่ยมีรถอยู่แล้วครับก็คือขับค่อนข้างที่จะหวาดเสียวจะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีเพื่อนคนไหนค่อยอยากจะซ้อนแขกสักเท่าไหร่ครับครับแขกเนี่ยมีน้องชายอีกคนนึงก็คือไอ้จ้าปุ้ยเนี่ยจ้าปุ้ยเนี่ย จะไม่ค่อยไปไหนกับพี่ชายเพราะว่า2คนเนี้ยไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่จะทะเลาะกันตะพึดผมเนี่ยจะได้ติดตามติดสอยห้อยท้ายไอ้เจ้าแขกเนี่ยไปทุกที่แต่วันนั้นเนี่ยช่วงสักประมาณ4โมงเย็นเนี่ยแขกเนี่ยขี่เข้ามาหาผมที่บ้านก่อนเข้ามาชวนผมเพื่อที่จะไปปักเบ็ดตอนกลางคืนกันนะครับครับเขาก็เข้ามาหาผมที่บ้านบอกว่าไอ้น้องมึงวันนี้มึงไปปักเบ็ดกับกูไหมเดี๋ยวกูอะเตรียมคันเบ็ดแล้วเดี๋ยวเตรียมเหยื่อผมก็บอกว่าเดี๋ยว 5-6 โมงเย็นอะมึงมารับกูเลยช่วงนั้นอะสักประมาณบ่าย 3 โมงแขกที่เข้ามาบ้านผมแล้วนะครับแล้วขับออกไปเนี่ยก็คือแขกเนี่ยมีบ้านอีกหลังนึงถัดจากบ้านปู่ผมไปซึ่งจะต้องเข้าซอยแล้วซอยนั้นอะพี่มันนึกภาพนะครับนึกภาพตามว่ามันเป็นลูกรังแดงจะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยพี่นึกภาพออกนะครับลูกรังแดงเป็นแบบเป็นถนนปุ้นอะแล้วทางเข้าจากตรงนั้นเขาเรียกสะพานโพนะครับจากสะพานโพเข้าไปเนี่ยถึงเกือบสุดซอยเนี่ยมันจะมีกลางซอยเนี่ยมันจะเป็นโค้งขวาพี่โค้งขวาหักศอกแล้วตรงนั้นอะมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงคือจะยื่นออกมานิดนึงนะอยู่ตรงโค้งพอดีเลยนะครับอยู่ตรงโค้งพอดีเลยด้วยความที่แขกเนี่ยขับรถเร็วแล้วก็ทางเนี่ยมันเป็นฝุ่นอยู่แล้วมันเป็นลูกรังอยู่แล้วยังไงก็คือถ้ามาเร็วอ่ะคือถ้าลื่นเนี่ยยังไงก็หลุดโค้งตรงช่วงโค้งเนี่ยถ้ามาจากทางบ้านปู่ผมมันจะเป็นโค้งซ้ายไหมอ่ะพี่ใช่จะเป็นโค้งซ้ายหักศอกครับมันจะกลับกันแขกเนี่ยออกมาจากบ้านในครับแขกออกมาจากบ้านปู่มาทางบ้านปู่ผมก็คือตรงโค้งเนี่ยมันจะมีต้นตาลเนี่ยผมสังเกตนะครับไม่ว่าตรงไหนที่มีต้นตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นตามวัดตามอะไรเงี้ยจะมีต้นโพขึ้นแซมพี่เคยเห็นไหมเออไม่เคยสังเกตถ้าบางคนสังเกตผมเคยสังเกตนะบางทีที่มันเป็นต้นโพจะมีต้นตาลขึ้นคู่บางทีจะมีต้นตาลก็ต้องมีต้นโพตรงโค้งเนี่ยหลุดโค้งไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีต้นตาลกับต้นโพอยู่คู่กันเลยเป็นต้นเดียวกันเลยอ๋อก็คือโค้งนอกวันนั้นเนี่ยใช่มันอยู่โค้งนอกพี่ถ้าแขกมาจากทางบ้านปู่ครับต้นตาลเนี่ยจะอยู่ตรงโค้งเลยแล้วโค้งเนี่ยคือมันติดชายคลองหลังจากที่แขกออกมาจากบ้านในนะครับด้วยความที่อะไรยังไงไม่รู้แต่ผมรู้แล้วว่าเพื่อนผมเป็นคนที่ขับรถเร็วมากๆวันนั้นเนี่ยแขกหลุดโค้งครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุก็คือผมมารู้เรื่องจริงตอนช่วงประมาณ5โมงกว่าเกือบ6โมงก็คือมีคนมีรถเขาเรียกปอเต็กตึ้งนะครับแล้วก็มีคนมามุงดูเยอะผมก็เลยปั่นจักรยานไปอ๋อคือเห็นคนเขามุงกันใช่ภาพแรกที่ผมไปเห็นเพื่อนผมนะครับก็คือแขกเนี่ยคือหลุดโค้งไปชนกับต้นตาลครับสภาพที่ผมเห็นทีแรกก็คือปากเนี่ยปากของเพื่อนผมฉีกลงมาก็คือกรามเนี่ยหลุดออกมาเลยกรามเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็คือตัวบิดหักหมดเลยแล้วก็คอบิดแล้วก็คือเลือดเนี่ยเต็มถนนเลยครับพอผมเห็นเพื่อนนะผมก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็รู้สึกแบบเราก็เสียใจที่เห็นเพื่อนเนี่ยก็คือแต่ผมไม่ได้ร้องไห้อะไรก็คื
ปั่นจักรยานออกมาดูพอเจอเสร็จปุ๊บพอได้ซึ้งก็เก็บศพเก็บอะไรไปเสร็จปุ๊บคืนแรกที่ไปวัดก็คือมีผมมีปุ้ยมีพวกเพื่อนๆก็ไปกันก็ปกติพอผมเนี่ยจะต้องปั่นจักรยานจากซอยเนี่ยปากซอยนะครับบ้านผมอยู่บ้านนอกแต่คือบางครั้งเนี่ยผมจะต้องเข้ามานอนที่บ้านปู่ในซอยนั้นคืนแรกผมก็ไปวัดเสร็จปุ๊บกลับมาด้วยความที่ไฟในซอยเนี่ยมันไม่มีแล้วตามบ้านนอกมันไม่มีไฟเลยผมก็เลยชวนปูชวนน้อยแล้วก็ปุ้ยเนี่ย3คนให้มาส่งผมที่บ้านก็ปั่นจักรยานมาด้วยกันคืนแรกก็ผ่านตรงนั้นด้วยความที่แบบเราก็โอ้โหเนี่ยเพื่อนเสียตรงเนี้ยคือเราก็กลัวด้วยความกลัวเพราะแขกเนี่ยมันเป็นคนขี้เล่นมันชอบแกล้งชอบหยอกพวกเพื่อนพวกอะไรในกลุ่มแหละคืนแรกก็ขับผ่านไปไม่มีอะไรจนคืนพอคืนเข้าคืนที่สองนะครับตอนคืนที่สองเนี่ยก็ขับมาปกติแต่คืนที่สองเวลาที่ผมผ่านตรงนั้นเนี่ยกลิ่นแรกที่ผมได้กลิ่นเลยคือกลิ่นคาวเลือดกลิ่นคาวเลือดคือเขาล้างไปแล้วครับมีคนมาเอาน้ำล้างก็คือบ้านฝั่งตรงโค้งครับเขาน้ำมาลาดมาล้างอะไรก็คือคราบเลือดออกเลยแต่คือคืนนั้นเนี่ยที่ปั่นจักรยานกันมา4คนเนี่ยคือได้กลิ่นขาวเลือดเนี่ยแรงมากคือทุกคนเนี่ยคือพอปั่นมาเสร็จปุ๊บแล้วจะมาหยุดตรงสะพานบ้านผมพอดีตรงบ้านปู่เราก็มาคุยกันว่าคือใครได้กลิ่นบ้างไหมคือผมมันเป็นคนบอกก่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูได้กลิ่นเลือดเลยพวกมึงได้กลิ่นไหมมันก็มองหน้ากันแล้วมันก็เหมือนทำปากแบบตู้ๆอะไรเงี้ยก็โอเคส่งผมเสร็จแล้วก็กลับไปพอช่วงกลางวันของวันที่สามครับผมก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านปู่ไปแล้วลุงรอนกับป้ากัญญาครับก็คือบ้านตรงโค้งหักต่อครับเขาก็เรียกผมจอดเขาก็ถามผมว่า เพื่อนสวดไว้สวดกี่วันไอ้เจ้าแขกไว้สวดกี่วันผมบอกว่าน่าจะ 3-4 วันครับเขาก็คุยว่าเนี่ยตั้งแต่แขกเสียตรงเนี้ยก็คือหมาหอนทั้งวันทั้งคืนเลยคือเดี๋ยวก็หอนแล้วก็คือหันหน้าออกนอกถนนอะเพราะว่าบ้านป้ากัญญากับบ้านลุงดอนเขาจะเลี้ยงหมาเยอะมากน่าจะมีประมาณ 4-5 ตัวได้หมาหอนตลอดเลยผมก็บอกว่าผมก็เลยด้วยความเนี่ยคงเป็นสัตว์หรืออะไรเนี่ยความคิดเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีอะไรผมก็อ๋อครับก็ผ่านไปพอคืนที่3เนี่ยเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะเหมือนแขกเนี่ยถ้าสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองตาย3-7 วันเหมือนเพิ่งรู้ว่าตัวเองตายครับเช้ามาลุงดอนเล่าให้แม่ผมฟังว่าเมื่อคืนอ่ะได้ยินเสียงไอ้แขกอ่ะมันร้องไห้แล้วแม่ผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าลุงดอนเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนอ่ะไอ้แขกมันร้องไห้นะแล้วมันก็เดินวนอยู่ตรงนั้นลุงดอนเขาเป็นคนเห็นเขาก็มาเล่าให้แม่ฟังตรงจุดที่รถชนแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังใช่ตรงจุดที่รถชนแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงครับพอคืนที่3เนี่ยผมกลับจากงานสวดศพเพื่อนนะครับเพราะวันพรุ่งเนี้ยจะเผาละก็เหมือนเดิมผมไอ้ปุ้ยไอ้ปูไอ้หน่อยขี่จักรยานก็มาส่งผมปกติก่อนที่จะถึงโค้งนะครับถ้าเรามาจากทางหัวสะพานด้วยความที่ไฟมันไม่มีแล้วมันเป็นกลางคืนด้วยผมก็มองเห็นตรงโค้งนะครับเห็นเป็นลายๆว่าเหมือนมีคนยืนอยู่เลยโค้งไปนิดนึงติดกับต้นตาลนะครับพอใกล้ๆจะถึงเนี่ยคือถ้าเราปั่นเข้ามาจากทางหน้าสะพานคนเนี่ยจะยืนหันหลังให้เราครับตรงโค้งพอดีเลยผมก็ยิ่งปั่นเข้าไปใกล้ใกล้ๆผมก็คิดว่าพวกคนหาปลาทั่วไปที่เขาไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมีอุบัติเหตุอะไรคนก็จะมาหาปลาอยู่แล้วเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยติดกับโค้งมันจะเป็นคลองผมก็คิดว่าคนหาปลาพอปั่นเข้าไปใกล้เนี่ยปุ๊บคนค่อยๆแบบว่าค่อยๆแบบ
หันมาทางถ้ายืนหันหน้าเข้าคลองเขาหันหลังเขาจะหันมาทางขวาหันหน้าเข้าคลองก่อนแล้วเขาจะแล้วเขาค่อยหันหน้ากลับมา ผมเห็นแล้วว่าหุ่นเนี่ยมันคล้ายๆไอ้แขกพอหันมาเสร็จปุ๊บ4คนมีผมไอ้น้อยไอ้ปูไอ้ปุ้ยเห็นเป็นตาเดียวกันเลยเห็นไอ้แขกไหนยืนปากห้อยเลยผมคนแรกเลยพี่อย่านะขนลุกผมคนแรกเลยขอโทษนะครับผมตะโกนไอ้เหี้ยแขกพอบอกไอ้เหี้ยแขกผมเนี่ยคือทิ้งจักรยานวิ่งตกน้ำตกท่าเลยคือแล้วไอ้สามคนเนี่ยคือหันหัวคือทิ้งจักรยานลุยล่องทรงล่องสวนคือซะเลยคือแหกปากกันโวยวายบอกผีล้อผีล้อไอ้แขกไอ้เหี้ยงอกูผมเนี่ยคือโอ้ฟีลนั้นผมเนี่ยคือตกล่องน้ำคือตัวเตอร์เนี่ยเปียกคือกลับไปบ้านเนี่ยคือพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดแบบแม่ถามอะไรนี่คือแบบผีล้อจนเช้าเนี่ย คือแบบผมกับเพื่อน4คนเนี่ยคือเหมือนจะเป็นไข้กันเลยครับเขาก็เลยว่าโหถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเขาก็คุยกันพวกผู้ใหญ่คุยกันว่าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคือวันที่แขกตายวันแรกเนี่ยคือปอเต็กตึงก็เก็บศพไปเก็บอะไรไปแต่ว่าไม่ได้ทำพิธีตกวิญญาณแม่ของแขกเช้าวันที่ก่อนจะเผาแม่ของแขกเนี่ยเขาไปนิมนต์พระหลวงพ่อรูปหนึ่งจากวัดโคกพระเจดีย์นะครับก็มาทำพิธีตกวิญญาณแล้วก็พาผมปุ้ยปูหน่อย4คน เหมือนมาขอขมาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าให้เพื่อนเนี่ยไปพบภูมิที่ดีไปที่ชอบอะไรเงี้ยก็คือตอนที่หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็จะมีคันเบ็ดไม้ไผ่มาคันยาสักประมาณข้อสอบหนึ่งนะครับแล้วเขาหลวงพ่อเนี่ยจะปลูกเหมือนเป็นได้สายสินไว้เหมือนเป็นคันเบ็ดนะพี่แล้วเขาก็ม้วนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เหมือนแก้สวดคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกให้แม่ของแขกครับเรียกแขกบอกว่ากลับบ้านนะกลับไปที่วัดนะเพราะว่าวันนี้จะเผาแล้วอะไรเงี้ยจากชื่อสายสินน่ะสายจากสายสินที่มันหย่อนนะครับสายสินมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วคือที่สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าก็คือสายสินมันตึงมากพี่เหมือนตึงมากแล้วหลวงพ่อกระตุกอยู่ประมาณ3ครั้งอ่ะพี่อ้อกระตุกเหมือนปลากินเด็ดอ่ะนะครับนึกภาพออกกระตุกอยู่ประมาณ3ครั้งแล้วเขาก็บอกให้แม่ของแขกนะครับบอกว่าบอกลูกเลยว่าไปได้แล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วก็คือไปที่วัดตามกลับไปที่วัดเถอะก็คือเอารถกระบะมาพอแม่ของแขกบอกอย่างนั้นนะครับก็เปิดประตูกระบะนะครับแล้วก็เข้าแกก็เข้าไปนั่งหลวงพ่อก็เข้าไปนั่งด้วยแล้วก็มีปุ้ยที่ขึ้นรถไปพอไปถึงวัดเนี่ยผมก็ถามปุ้ยว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างวะปุ้ยบอกว่าตั้งแต่แม่เรียกแขกเข้ามาในรถนะครับปุ้ยบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นศพอะครับกลิ่นเหม็นเน่าคือคุ้งตลบอบอวนในรถเลยพูดคนลุกครับก็พอไปถึงวัดก็ทำพิธีเสร็จชาปนกิจเผาเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของแขกก็เงียบไปแล้วผ่านมาสักประมาณ 4-5 วันก็เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นอีกคือรายเนี้ยเป็นลุงยาครับลุงยาคือคนแถวบ้านเขาหลุดโค้งก็คือมาทางเดียวกับแขกครับจะเข้าโค้งขวากันก็คือใช่ลุงยาเนี่ยเมาแล้วก็ที่เดียวกับแขกเลยครับแต่ลุงยาเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็คือข้างในเนี่ยแตกหมดเลยที่แม่เล่าฟังว่าใช่ก็คือตับแตกม้ามแตกคือตัวเนี่ยข้างในเนี่ยคือเละหมดเลยคือมันเหลวหมดเลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากศพลุงยาเนี่ยก็มีศพนึงแต่เป็นคนนอกพื้นที่ครับ คือมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนเดิมตรงนี้แต่ว่าเสียชีวิตคาที่ครับศพที่3หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากศพที่3เนี่ย ทางลุงดอนกับป้ากัญญาเขาก็เลยเข
ขาก็เลยติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านกับอบต.คือก็คือให้โค่นต้นต้นตาลกับต้นโพทิ้งไปแล้วก็ใส่ก็เหมือนกระจกสามเหลี่ยมครับที่ว่าจะมองเห็นได้ทั้งสองฝั่งเป็นกระจกโค้งกระจกนูนใช่ครับเป็นกระจกโค้งเป็นกระจกนูนนะครับก็คือจะตั้งไว้ตรงโค้งหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีใครเจออะไร ครับคือเรื่องราวประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้ครับโอ้คือจริงๆเดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับไปตรงท้ายนี่เลยละกันตรงท้ายนี่ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยบางโค้งเนี่ยเราจะเชื่อว่ามันมีเรื่องของอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์บางทีมันคือจุดล่อแหลมของการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแต่ที่น้องบอกอ่ะคือมันเป็นโค้งหักศอกถูกไหมใช่ครับคนที่คึกขนองไม่ขีดเส้นทางใช่มันมีอย่างที่เล่ามาขออนุญาตนะก็คือเพื่อนเราคือด้วยความคึกขนองที่เป็นวัยรุ่นลุงที่ไม่มีสติคือเมาแล้วก็ศพสุดท้ายคือคนที่ไม่คุ้นชินคุ้นชินเส้นทางก็เลยมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้ก็คือมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้ มันเป็นไปได้ด้วยมันคือถนนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุพอแต่ด้วยความเชื่อเนอะก็เลยตัดต้นไม้ตัดอะไรทิ้งไปแล้วก็พอมาติดตั้งเป็นกระจกโค้งที่มันสะท้อนเป็นเขาเรียกว่ามันคือหนึ่งในสัญลักษณ์อ่ะของถนนให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือโค้งเนี่ยความอันตรายความเสี่ยงเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปคนที่พบเห็นนะถูกไหมอ๋อนี่มองตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็เป็นไปได้ในช่วงนั้นว่าก่อนหน้านั้นต้นไม้สองต้นเนี้ยมันอาจจะเป็นที่สิงสถิตของเหล่าดวงวิญญาณที่เขาอาจจะอยากได้ตัวตายตัวแทนหรือว่าอยากได้บริวารอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกไหมถ้ามองตามความเชื่อเนาะครับอ๋อแล้วก็พอย้อนกลับไปโอ้พี่ก็ขนลุกคือด้วยความที่เป็นเพื่อนด้วยความผูกพันด้วยพอเราเล่ามันก็เป็นความรู้สึกที่มันสะท้อนออกมารุนแรงอะเนาะเนี้ยอันนึงน่าสนใจหน่องที่หน่องเล่าเรื่องของการตกวิญญาณหรือว่าการเชิญวิญญาณกลับบ้านถูกไหมพี่เองอ่ะตอนนั้นผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าเหมือนเป็นพิธีกรรมทางบ้านผมทางอะไรเงี้ยแต่ว่าที่วัดอื่นเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นวัดคุ้มพระเจดีย์เนี่ยคือหลวงที่แม่เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเก่งทางเรื่องนี้ ก็จะไปเชิญหลวงพ่อจากวัดเนี้ยมาทำพิธีตกดวงวิญญาณแบบว่าให้เขากลับไปกับเราอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือตอนเด็กๆเนี่ยผมจำภาพได้เลยว่ามีสองครั้งที่ผมไปดูก็คือจากสายสินเบาๆปลิวไปปลิวมาเนี่ยคือมันตึงเหมือนคันเบ็ดอ่ะพี่นี่ออกไหมเวลาเราตกปลามันจะโค้งคือโค้งแล้วก็กระตุกอยู่งั้นนะพี่สามครับที่ผมเห็นของครับพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าด้วยความที่อาจจะเป็นสำนักเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นความรู้ที่ตกทอดกันมาเชื่อไหมหน่องพี่เคยเห็นพิธีการเชิญวิญญาณแบบเนี้ยครับซึ่งเกิดขึ้นอ่ะบอกสถานที่ได้ละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผีเนาะมันเกิดขึ้นตรงคลองประปาแถวๆเนี่ยแถวๆเส้นเนี่ยแถวแจ้งวัฒนานี่แหละไม่บอกเป็นฝั่งไหนละกันอ่ะกว้างอีกนิดนึงมีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตกับการขับรถตอนกลางคืนเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับชนกับเสาไฟฟ้าแล้วตกลงไปที่คลองข้างทางที่เนี่ยไม่ใช่ฝั่งคลองประปานะเป็นฝั่งลำคลองปกติที่อยู่ข้างๆคลองประปาแล้วเป็นพระอาจารย์ที่พี่รู้จักแล้วอารมณ์มันไม่แน่ใจว่ามันอารมณ์ไหนเนาะก็เหมือนจะผ่านไปแถวนั้นพอดีแล้วก็อาจารย์บอกว่าจะไปแถวๆนั้นตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วมีคนมาเชิญท่านไปอัญเชิญวิญญาณแบบเนี้ยกลับมาที่วัดที่ท่านจำพรรษาอยู่แล้วพี่ก็เลยเอ้ยอยากรู้ว่าเชิญวิญญาณเขาเชิญยังไงอยากรู้อารมณ์อยากรู้ตอนโตนี่แหละไม่ใช่ตอนเด็กด้วยก็ไปดูจริงๆคือพิธีกรรมเนี้ยอาจารย์จะใช้เป็นคือก็พูดตรงๆอ่ะเป็นหวายเนี่ยเป็นหวายอาคมด้วยนะพระสมัยก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกวัดจะมีหรือเปล่าแต่พระอาจารย์ที่พี่ไปบวชมาจะมีหวายอาคมเป็นไม้หวายเป็นหวายอาคมคือนึกภาพเหมือนเบ็ดปักอะอารมณ์เดียวกันครับแต่ว่าหวายอาคมเนี้ยเหมือนว่าอาจารย์จะแบบลงน้ำมันหรือลงอะไรสักอย่างมันจะเงาๆหน่อยเคยถามตอนสมัยบวชว่าอาจารย์เอาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าเวลาผีมันดื้อเอาไว้เคี่ยนมัน
แต่เราไม่เคยเห็นใช่น่าจะใช่ครับเราไม่เคยเห็นเวลาเครียดนะแต่อาจารย์พูดนี้เราก็กลัวแล้วนะตอนบวชอ่ะซึ่งมาพอมาถึงพิธีกรรมเนี้ยเราก็เห็นตั้งแต่อาจารย์เนี่ยนำสายสินมาบริกรรมคาถาก่อนไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ผูกฝั่งนึงผูกที่ปลายหวายไม้ปลายหวายใช่ครับปลายหวายแล้วก็ทำให้มันยาวประมาณนึงอ่ะยาวเหมือนเบ็ดอ่ะส่วนปลายอีกข้างนึงจะผูกด้วยหมากภูใช่จะทำเหมือนคล้ายๆกันผูกด้วยหมากภูแล้วก็ก่อนที่จะหย่อนไปตรงนั้นเนี่ยก็จะมาถือแล้วก็บริกรรมคาถาคืออารมณ์เหมือนคนกำลังจะเหวี่ยงเบ็ดอะพูดตรงๆอะแต่ก็ไม่ได้เหวี่ยงตวัดอะไรลงไปนะท่านก็ยื่นแล้วก็หย่อนลงไปเฮ้ยหนองภาพที่เห็นเหมือนกันเลยว่ะมันจะตึงๆที่มันจะตึงเหมือนปลากินกินเบ็ดเลยเออของหนองเนี่ยตึงใช่ป่ะแต่ที่พี่เห็นเนี่ยมันตึงแถมหวายอะคือถ้าเกิดมันด้วยน้ำหนักของสายสินเองกับหมากภูเองเนี่ยมันจะไม่ทำให้ไหวเนี่ยมันอ่อนลงไปจนโค้งใช่ครับแต่สิ่งที่พี่เห็นมันคือแบบเหมือนปลาตัวใหญ่อะติดเบ็ดอะครับใช่คือมันโค้งแบบเราจะคือถ้าเป็นตอนนั้นเป็นอารมณ์ปกตินี่คือเฮ้ยเลยแบบเฮ้ยใช่ครับพอหย่อนไปปุ๊บหย่อนไปปุ๊บมันโค้งแบบเหมือนมันติดอะไรสักอย่างเนี่ยครับใช่เหมือนมันติดอะไรทั้งอย่างเราก็มองคือถ้าคนไม่เคยเห็นจะไม่เชื่อเลยจะไม่แบบว่าไม่พูดไม่ได้เลยขนตั้งเลยอ่ะคือเราก็มองเราก็มองว่าคือตอนนั้นเนี่ยมันเฮ้ยด้วยความตกใจก่อนแต่พอเฮ้ยปุ๊บเนี่ยเราก็มองต่อไปว่าเฮ้ยตัวปลายที่เป็นหมาพูอ่ะมันไปเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ครับแต่พอมองไปจริงๆอ่ะตัวหมากครัวมันไม่มีอะไรพี่มันไม่ได้จมลงไปอยู่ตรงพงหญ้ามันลอยอยู่บนอ่ะแล้วเหมือนมันตึงมันยื้อเราก็เฮ้ยอะไรวะเหมือนมันยื้อกันอยู่แล้วตอนนั้นตรงนั้นจำได้เลยเป็นคุณแม่ผู้เสียชีวิตเป็นมูลนิธิยืนอยู่แล้วทุกคนเหมือนอึ้งอ่ะยืนแบบนิ่งมันแล้วละครประปานึกอารมณ์อ่ะมันมีรถวิ่งตลอดเวลาตอนกลางวันอ่ะแต่คนที่ตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นรถมูลนิธิจอดหัวจอดท้ายเพื่อความปลอดภัยครับแต่ทุกคนยืนเหมือนถูกสตาร์ฟอ่ะแล้วก็นิ่งนิ่งเสร็จเราก็จะได้ยินอาจารย์เนี่ยขมุบขมิบคือขมุบขมิบปากแต่มันจะมีคาถาออกมาแล้วแกก็หลุดคำพูดออกมาเว้ยโอ้โหเราแล้วแบบขนลุกว่ะแกบอกว่าปล่อยมาเธอแม่เขาจะเอาไปทำบุญไม่ต้องเก็บไว้หรอกพูดอย่างเงี้ยเราก็คุยพูดขออนุญาตนะเหมือนกำลังสื่อสารกำลังสื่อสารกับใครอีกคนเราก็พูดในใจคุยกับใครวะจริงๆตอนนั้นแบบคุยกับใครวะคุยกับใครวะแล้วแกก็พูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวแกก็พูดต่อว่าเดี๋ยวจะให้คนที่บ้านอ่ะเขาทำบุญไปให้แล้วอารมณ์อ่ะคือพูดจบอ่ะคือใช่เหมือนคือภาพมันแบบคือจากเบ็ดที่มันโค้งอ่ะเหมือนหมากภูมันตวัดกลับอ่ะมันเหมือนมันหลุดขึ้นมามันพึบขึ้นมาแล้วมันสวิงอ่ะแล้วมันก็อาจารย์ก็เหมือนแบบถือไหวแล้วมันก็สวิงอ่ะมือก็ตกขึ้นมาแล้วไหวมันก็ตั้งแล้วหมากภูมันก็ห้อยอ่ะนองแนงนองแนงเชื่อว่าทุกคนยืนใช่พี่เหมือนอย่างนั้นเลยพี่เหมือนกันเลยทุกคนก็ยืนแบบอะไรงงยืนงงเลยคือแบบทำอะไรไม่ถูกใช่แล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ยอาจารย์ก็หันไปหาเป็นลูกศิษย์บอกว่าอ่ะมาเอามาเก็บไปเขาก็เอาเป็นเหมือนผ้าขาวอะเป็นเหมือนผ้าขาวบางผ้าดิบอะมาแล้วก็จัดแจงห่อที่ตัวหมากภูพอห่อเสร็จอาจารย์ก็ปลดปลายเชือกพี่ใช้คำนี้ไม่ได้ตัดนะปลดปลายเชือกที่อยู่ตรงหวายอะเสร็จแล้วแกก็กำแล้วก็เอามามัดรอบคือห่อตัวหมากภูนึกออกใช่ไหมห่อหมากภูเสร็จมันจะเหลือปลายอะห่อเสร็จแกก็เอาปลายถอดสายสินออกมาแล้วแกก็มามัดที่เหมือนเป็นถุงอะครับแล้วแกก็พูดบอกปะกลับวัดกันใช่อารมณ์นั้นน่ะจะพูดประมาณนี้เลยอารมณ์นั้นน่ะเราก็อาจารย์คุยกับใครวะคุยกับลูกศิษย์คุยกับแม่หรือคุยกับถุงคุยกับทางญาติทางอะไรเราก็แบบแล้วอาจารย์ยังไงอาจารย์บอกอ่ะงั้น
คือพอความสงสัยมันอยู่ปุ๊บมันคลายสงสัยตรงไหนรู้ป่ะอาจารย์ยื่นถุงอะไปให้แม่บอกว่าอ่ะกลับกับแม่โอ้โหคลายความสงสัยเลยอาจารย์คุยกับใครวะอ๋ออาจารย์คุยกับวิญญาณเราแบบโอ้แล้วก็ขึ้นรถอ่ะทีนี้ก็เป็นตามวิธีแหละครับอาจารย์บอกว่าอ่ะขึ้นรถไปก็บอกนะว่าทางกลับวัดเนี่ยจะโค้งจะอะไรยังไงแล้วก็ใช่ครับใช่แล้วก็บนรถเนี่ยก็จะมีเป็นกระถางธูปกระถางธูปไปตอนนั้นเนี่ยเป็นรถกระบะเขาขึ้นรถกระบะไปอาจารย์บอกว่าอย่าโยนเหรียญมาข้างนอกนะใช่ใช้ซื้อทางโดยการเอาเหรียญเนี่ยใส่กระถางธูปใช่ครับเอาเหรียญซื้อทางซื้อตรงคอสะพานซื้อตามทางตรงไหนที่เป็นสะพานเขาก็จะเอาเหรียญซื้อไว้ใช่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะโยนแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยความที่ตามความเชื่อเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยมีทั้งรูปพระรูปพระมหากษัตริย์เขาก็จะให้หยอดลงไปที่กระถางธูปแทนจนไปถึงวัดแต่พี่ก็ไม่ได้ตามไปวัดนะก็อึ้งๆอยู่ใช่ใช่ครับก็อึ้งๆอยู่แหมใช้เวลาเยอะเว้ยทีนี้ก่อนที่จะวางกันไปน้องพี่ถามความเชื่อน้องหน่อยว่าเวลาเราไปเอารถมาเนี่ยที่ไปเอาไปซื้อไปอะไรมาเนี่ยเวลาเอามาถ้าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับว่าเขามีเรื่องเจ้าของเก่าทั้งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยเวลาเราเอามาเรามีการทำพิธีอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมจะพรมน้ำมนต์ครับถึงบ้านเนี่ยผมจะมีก็ไอ้ป๊อกกี้น้ำมนต์จากวัดพระแก้วครับในกรุงเทพเอาหล่อไปเอามาไงอ่ะหรือว่าซื้อที่เขาขายเป็นขวดๆน่ะเหรอไม่ครับผมเข้าไปตักไปตักมาเก็บไว้หลายขวดครับวัดพระแก้วนึกออกที่มีอ่างอยู่ใช่ครับผมคิดว่าน้ำมนต์ของวัดพระแก้วเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับก็เลยไปตักมาเก็บไว้พอตั้งผมทำมาตั้งแต่โดนมาคันหนึ่งที่ขอนแก่นผมเคยเล่าแล้วว่าไปซื้อรถที่ขอนแก่นมาคันหนึ่งแล้วก็เนี่ยมันมีรถที่ประสบอุบัติเหตุนี่แหละแล้วมาบิ้วขายผมก็ไปซื้อมาแล้วไปขายลูกค้าอีกลูกค้าเนี่ยเขาเจอส่วนตัวผมก็ไม่เจอผมไปขายต่อลูกค้าอีกลูกค้าก็เอาไปใช้แล้วก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆผมเคยเล่าไปแล้วแล้วก็ทีนี้เขาจะขายคืนผมบอกไม่รับคืนผมบอกไปคืนเจ้าแรกเขาเลยผมติดต่อเจ้าแรกเขาไปคืนกันเองโอ้แต่หลังจากนั้นมีแมสแล้วก็คือพอเจอนั้นแล้วเนี่ยมีอะไรแปลกๆอีกไหมไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ผมจะพกน้ำมันติดไว้ที่รถกระบะเลยเพราะว่าไปซื้อก็จะฉีดเลยฉีดก่อนเลยเอออันนี้ผมจะเจออะไรไม่รู้แล้วผมฉีดก่อนเลยเอออันนี้น่าสนใจเป็นความรู้เลยนะส่วนตัวผมเชื่อว่ารถทุกคันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็มีเจ้าของยิ่งเป็นรถเก่าเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยเขาไปจะทำอะไรมาบ้างเขาไปเจออะไรมาบ้างมันไม่เหมือนรถใหม่ส่วนใหญ่รถเก่าเนี่ยผมเชื่อแล้วบอกกล่าวเขาไหมเวลาออกมามีบอกกล่าวมีคุยพูดถึงอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับแม่ย่านางรถหรือเจ้าของอะตอนจะเอาขึ้นรถมาผมก็บอกว่าผมส่วนใหญ่ที่ผมซื้อมาผมก็จะบอกว่าบอกแม่ย่านางว่าเลือกเจ้าของที่เขาต้องการจริงๆดูแลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะห้อยพวงมาลัยไว้ตอนเช้าคันละพวงก็ต้องบอกแม่ย่านางว่าให้ดูเจ้าของที่เขาถูกใจอะไรเงี้ยให้ไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยครับก็เป็นความเชื่อเนาะดีคือเรียกว่าอะไรไม่เสียหลายอะเนาะอย่างน้อยก็มันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรเราก็ทำไปด้วยความเชื่อเราด้วยแล้วผมเชื่อจริงคือจะบอกว่ามันอย่างที่บอกแหละไม่เหลือบาปกว่าแรงอ่ะสุดท้ายมันคือตัวเราสบายใจแหละแล้วเราก็สบายใจทั้งตัวเราแล้วกับสบายใจกับคนที่ซื้อเราไปด้วยถูกไหมเราก็สบายใจที่เราให้ของดีของที่ปลอดภัยกับเขาโอเคน้องยังไงรบกวนเวลาแค่นี้นี่โอเคมีโอกาสมาคุยกันอีกนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับThe Shock Radio. ปิดท้ายกันหนึ่งเรื่องครับกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นบ้านหลังหนึ่งหลังจากไปที่ราชบุรีขยับมานครปฐมตอนนี้เข้าเมืองแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับผ่านมาแล้ว12ปีโน้ตเล่นพิเรนมากับเรื่องที่มีชื่อว่ารุ่นพี่ครับสวัสดีโน้ตสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับโน้ตเองที่บ้านหลังหนึ่งที่กรุงเทพใช่12ปีที่ผ่านมากรุงเทพเนี่ยบอกได้ไหมย่านไหนย่านยานนาวาครับผมซึ่งเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันในสะพานปลากรุงเทพซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ในสะพานปลานะ
แต่มันเกิดขึ้นที่บ้านที่บ้านของเขาก็คือตรงนี้คือลูกสาวบอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของรุ่นพี่ที่เล่าให้ผมฟังณตอนนั้นครับแล้วผมไปเจอบางอย่างหลังจากที่เขาเล่ามางั้นมาเริ่มเรื่องกันเลยเรื่องนี้เป็นยังไงโน้ตว่ามาก็คือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตอนช่วงปลายปี2552ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับซึ่งผมไม่เอามาเล่าก่อนเพราะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมั้งก็เลยเก็บไว้ก่อนไว้ทีหลังแต่วันนี้ได้เวลาแล้วครับเอามาเล่าละก็คือมีวันนึงผมทํางานเสร็จช่วงเช้าเพราะสะพานปลามันจะบ้านผมจะเสร็จช่วง 8-9 โมงเช้าใช่ไหมเพราะทำงานกันตี 3-4 แล้วพอเสร็จปุ๊บผมจะรู้จักรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนขับรถส่งปลาในแพซึ่งเขาจะขับแบบเอาต่างจังหวัดนะครับผม6ล้อบ้าง10ล้อบ้างบางทีก็ไปเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ค่อยได้เจอแกเวลาเจอแกก็จะชวนกินเหล้าท่านกินเหล้ากันนะฮะเพราะต้องบอกว่าคนที่ใช้แรงงานอ่ะคือเขาค่อนข้างเหนื่อยพอเสร็จเขาก็จะใช้เวลาของเขาอย่างเงี้ยเหมือนผมอ่ะแล้วมีวันหนึ่งผมหิวเสร็จงานแล้วออกมาหาขับมอเตอร์ไซค์ออกมาหาอะไรกินเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วหลานก็จะรอยืมต่อใช่ไหมครับผมก็ขับขณะขับหาหมึกอยู่ในสะพานปลาละผมเห็นรุ่นพี่คนเนี้ยนั่งอยู่ตรงฟุตบาทที่อยู่ตรงลานจอดรถด้านหน้าผมก็ไม่ได้เห็นแกหรอกแกเรียกไอ้แว่นแว่นแว่นหลานเอาไงพี่ขอเรียกแกพี่เอแล้วกันเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอห้อนเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้อีกแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมผมก็เอาว่าไงพี่หายไปไหนมาผมก็ลงไปนั่งกับแกเอ้ยน้อเอ้ยน้อขอบุหรี่สักตัวสิวะแล้วเขาก็เอามือลูบที่หน้าอกนะเป็นไรพี่ก็บอกหายใจไม่ค่อยออกว่ะก็พี่เล่นอัดก็ไป 3-4 ซองต่อวันมันจะหายออกหายใจออกได้ยังไงอ่ะพี่พอบ้างเถอะแกแล้วพี่อะไรมาได้คิดกู้ภาษาตามพี่น้องแบบภาษาพี่น้องอ่ะครับแล้วก็ว่าพี่เราไปไหนมาอ๋อไปส่งของทางจังหวัดมาที่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้น้องพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะอะไรวะพี่ไม่รู้ว่าพี่เราไปแล้วแกจะเห็นหรือเปล่าเอาพี่เล่าให้ผมฟังก่อนดิถ้าเห็นก็คือบอกเห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นคือตอนที่พี่ไปกำแพงอ่ะพี่ขับรถไปก่อนจะถึงฮะแล้วช่วงวันนั้นพี่เอาหกล้อไปแล้วขนปลาไปเต็มลำเลยวันนั้นไปหลายตันอยู่ก็ต้องเข้าใจว่าเวลารถขนปลามันจะมีน้ำหยดตามทางหรอกไหมครับครับว่าเบรกกระทันหันยังไงก็ไม่อยู่เพราะน้ำมันจะเลอะล้อตลอดเวลาแล้วขณะที่เขาขับไปเขาบอกว่าเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกับจะรอเตรียมข้ามถนนเพื่อจะขับรถนะอ๋อคือเหมือนตัดเลนข้ามมาใช่แล้วเลนสายเอเชียมันจะกว้างนึกออกไหมครับครับคือซึ่งยากมากที่จะตัดไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งซึ่งในเวลาเฉียบพลันคือมันยากแล้วเขามาเลนกลางโดดเลยแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าเห็นไกลๆนะทำไมไม่ยอมออกมาแต่พอพี่เข้าไปใกล้แล้วมันตัดหน้ารถที่มาแล้วยังไงพี่ก็ชนเลยถามได้แต่ตอนชนเนี่ยก็คือเขาแบบคือตัวของคนน่ะที่ขับมอเตอร์ไซค์ผู้ชายทั้งคู่เลยนะซ้อนกันมาครับเขาไม่ได้กระเด็นไปด้านข้างแต่กระเด็นไปทางด้านหน้าแล้วเขากระทืบเบรกแบบกระทืบเบรกแบบล้อตายแล้วพี่ต้องเข้าใจว่าอย่างที่บอกนะว่าคือรถมันเบรกไม่อยู่มันลื่นด้วยน้ำหนักด้วยใช่ทั้งตัวคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์คือบดล่างเละรวมกันหมดเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งล่างคนคือเละเต็มถนนเลยครับแล้วทำไงต่อพี่หนีเหรอเปล่าไม่ได้หนีกูก็ถามใจแล้วล่ะกูลงมากูเห็นสภาพใต้ท้องรถแล้วว่าคือทั้งหัวทั้งแขนขาไปกูละทางแล้วว่าคืออยู่ใต้ท้องรถใช่ก็แล้วก็ส่วนแขนขาแล้วก็ส่วนเอวของคือช่วงล่างบางส่วนก็เละแบบติดถนนอยู่บางส่วนที่คือลากยาวน่าจะหลายเมตรอยู่แล้วยังไงต่อพี่แล้วมึงเห็นแล้วยังพี่เล่าต่อไปก่อนพี่เล่ากูลงมากูก็ยืนสลดอยู่ตรงนั้นอยู่ท้ายรถจนตำรวจมาแล้วสักพักเหมือนมีญาติของคนตายเข้ามาเห็นเขาก็นั่งร้องไห้กันเราก็เดินไปขอโทษเขาเขาก็ไม่พูดกับกูเขาน่าจะสติหลุดอยู่หรอกบอกเรื่องอะไรต่อพี่ผมก็เดินไปบอกตำรวจพี่ผมทำเองครับเหมือนตำรวจเขาก็ไม่ได้เขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มองนู่นมองนี่ไม่สนใจกูนะเขาก็เดินดูนู่นดูนี่แล้วก็กูภัยมาเขาจับผ้าคลุมแล้วก็ตำรวจก็ไปเดินตรวจที่รถเปิดประตูไม่รู้ตรวจอะไรน่าจะตรวจว่ากูเสพยาบ้าหรือเปล่าหรือกินเหล้าเมาหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่ากูก็ยืนท้ารถคือกูไม่ได้หนีนะเรื่องไงต่อพี่ก็พอเขาทำนู้นทำนี้เสร็จพอเอาศพขึ้นเสร็จปุ๊บมีได้ยินเสียงมาจากข้างหลังว่าไปสอนอเขาก็เดินแบบหน้าสลดขึ้นรถไปขึ้นรถกระบะขึ้นท้ายแต่เขาไม่ได้ใส่กุญแจมือเขาว่าอย่างนี้ครับแล้วถึงสอนอแล้วไงพี่ก็ไม่อะไรก็ไปทำสำนวนแล้วสักพักคือขณะที่กูกำลังพี่เขาบอกขณะที่กูกำลังให้ปากคำอยู่อะร้อยเวรเขาไม่ใส่ใจเลยเขาก็นั่งจดจนเขาแบบว่าเรียกคนมาเอ้ยน้องไม้หักปากคำหน่อยเหตุการณ์นาทีใช่ไหม
แล้วตัวรุ่นพี่ผมเขาก็พี่เอเขาก็ลุกไปนั่งรอคือเขานั่งจนค่อยปากคำเสร็จเขากลับไปกันหมดแล้วอะเขาก็นั่งอยู่นั่นคนเดียวอะไม่มีใครมาสนใจเขาเขาก็เลยกลับก็เลยเดินกลับแล้วไม่มีใครตามไม่มีใครเรียกเขาด้วยนะเอาแล้วพี่กลับมายังไงกูก็นั่งรถกลับมาแล้วรถหกล้ออะก็อยู่ที่สอนอแหละกูเดินไปรูรถก่อนดูสภาพรถมันเละมากอะคือไม่เคยแบบผมกูจำได้ว่ามันชนแค่นิดเดียวมันเละขนาดนั้นวะว่าอย่างนี้ก็บอกเออแล้วไงต่อพี่กูก็นั่งบขสกลับมานี่แหละสมัยก่อนเขาเรียกบขสครับนั่งบขสกลับมาบอกอ๋อแล้วเออแล้วยังไงต่อกูก็กลับมาดูแม่ที่บ้านก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออถ้ามีอะไรตำรวจก็โทรตามหรือเปล่าผมก็แปลกใจที่มันเป็นไปไม่ได้นะพี่ปกติเขาต้องกักตัวพี่นะใช่เหยียบคนตายนะก็ไม่รู้กันแต่หลังๆแต่พักหลังกูเห็นตำรวจมาบ้านกูบ่อยอ่ะแต่กูไม่ได้ลงไปเขาแม่กูก็ไม่ได้เรียกหรอแล้วไงต่อคือปัญหาคือไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นดเนี่ยสิ่งที่พี่จะเล่าคือหลังจากนั้นนะทางที่พี่กลับมาบ้านนะผมก็ทำไมพี่อย่าพูดใช้น้ำเสียงที่ผมน่าที่มันน่ากลัวอย่างนี้ดิ แล้วเขาก็เอามือลูบหน้าอกอยู่นั่นแหละบอกพี่พอเหอะมาบุหรี่เบาๆพอได้แล้วผมก็ดึงบุหรี่เข้ามาจากมือเขาเลยนะแล้วก็มาสูบต่อแล้วก็เฮ้ยตอนที่กูนอนอ่ะหลังจากที่กูเหยียบคนสองคนนั้นตายอ่ะเขามาเนี่ยเขามาหากูในร่างที่แบบเป็นร่างเงาดำแล้วร่างสูงเท่าเพดานเลยนะเป็นสองเงากูรู้เลยว่าเป็นสองคนนี้ก็หมายถึงว่ามาที่บ้านมาที่บ้านไปหาเขาเขารู้เลยว่าเป็นสองคนนี้ที่เขาเหยียบก่อนตอนเขาก็บอกว่าพี่เอบอกว่าเฮ้ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจพวกมึงขับรถตัดหน้ากูอะแล้วเหมือนกับแล้วไงต่อพี่เขาพูดสวนกลับมาเลยเว้ยสวนกลับมายังไงมึงเป็นคนฆ่ากูตายถึงเวลาที่มึงต้องไปกับกูแล้วเขาว่าอย่างนี้คือพี่เอเล่าอ้าวแล้วพี่เอไปเขาป่ะกูก็จะไปทำไมล่ะกูก็บอกว่ากูไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะกูต้องดูแลแม่กูก่อนพ่อกูไม่อยู่แล้วกูต้องดูแลแม่กูแม่กูอยู่คนเดียวครับแล้วจากนั้นเงาสองเงาก็เดินหายไปในกำแพงเลยนะอันนี้คือพี่เอกเขาเล่าผมฟังนะครับผมก็บอกไม่ครับพี่ผมไม่เห็นอะไรเลยนะหรอขนาดคนมีสัมผัสกับมึงไม่เห็นเหรอมีเห็นปกติถ้าใครเล่าเรื่องอะไรถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันผมต้องเห็นดิแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ได้เห็นนะคือผมว่าเขาน่าจะไม่มาแล้วมั้งไม่มาบ้างอะไรมาหาทุกวันทุกวันนี้ยังมาหาเขาอยู่พี่เป็นเดือนแล้วนะบอกเออโอเคพี่ผมว่าพี่ไปรอที่บ้านเถอะผมว่าเผื่อตำรวจมาติดต่อพี่อ่ะผมก็งงเดินงงเข้าบ้านนะตอนนั้นผมก็แยกห่างกันละผมก็ซื้อเอาหมึกเข้าไปผัดนู่นผัดนี่กินพอกินพอกำลังขนาดที่กำลังผัดอยู่ผมก็กินจะเสร็จแล้วล่ะช่วงบ่ายตอนนั้นมันที่ผมเจอพี่เขาอ่ะมัน9 โมงกว่า มันก็เกือบเที่ยงแล้วใช่ไหมครับผมทำนู่นทำนี่ก็หารเที่ยงพอดีผมเห็นการผมเข้ามาทีประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายหรือช่วงบ่ายนี่แหละเข้ามาที่หน้าบ้านแต่ไม่ได้เข้ามาไอ้แม่นเอาไงพี่เข้ามาดิประตูไม่ล็อกไม่มากไม่เข้าไอ้เครื่องมือพวกตวงสว่านพวกเครื่องมือทำรถอะที่พี่ยืมไปตั้งนานแล้วอะเออพี่เอามาคืนได้แล้วผมต้องใช้เดี๋ยวพี่ใส่ไว้ในกระเป๋าเป้นะพี่ใส่กระเป๋าเป้แล้วก็วางไว้ที่หน้าบ้านอะเข้าไปหาแม่พี่อะมันจะอยู่ตรงหน้าบ้านตรงที่เป็นไอ้ที่วางรองเท้าหน้าประตูบ้านเลยครับเพราะบ้านเขาจะอยู่แค่ตรงข้ามซอยอยู่หลังอยู่หลังศาลเองอยู่หลังศาลสันเจ้าผมก็เออทำไมกูต้องไปวะก็คงคิดแบบเออเขาพี่เขาไม่มีรถนี่วะเดี๋ยวขับเองก็ได้แล้วจังหวะหลานยืมรถกลับมาพอดีก็เลยถามเอ้ยเดี๋ยวกูเอารถไปต่อคือหลานจะได้ผมว่าอากูถ้ากูไปไหนอ่ะกูจะไปเอาเครื่องมือลุงเอแกกลับมาแล้วอ้าวลุงเอกลับมาแล้วเหรอไม่เห็นกลับมากินเหล้าที่บ้านเลยขืนมาเดี๋ยวมาจะได้ด่าหลังแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านพี่เอเขาแล้วก็ไปกดกริ่งเรียกสักพักแม่ก็เดินออกมาเดี๋ยวอาม่าเอ้ยใครวะผมเองลูกอีเหมียวอ้าวเหรอลูกอีเหมียวมามีอะไรหายไปไหนมาบอกอาม่าเป็นไงบ้างเออร่างกายก็อย่างนี้แหละแล้วอีเหมียวเป็นไงบ้างก็คือพูดกันตามภาษาที่คนรู้จักกันนะครับแล้วผมก็เห็นนะตามขณะที่ยืนพูดอยู่ผมเห็นนะว่ากระเป๋าเป้ที่เขาบอกมันเป็นกระเป๋าของผมเองซึ่งเป็นกระเป๋าอาดิดาสสีดำผมใส่เครื่องมือเอาไว้ครับเขาวางอยู่ตรงจุดที่เขาบอกตรงหน้าประตูเที่ยม่าเดินออกมาบอกอ้าวลืมมาทำไมบอกโอ้จะเอามาเอาเครื่องมือที่ไอเอยืมไว้ที่ยืมไว้ทำรถบอกอ๋อแล้วแล้วเขาก็เดินไปผมคิดว่าแกจะเดินไปลากมาเพราะกระเป๋ามันหนักบอกไม่ต้องเดี๋ยวหยิบเองแล้วแต่แกไม่ได้เดินไปหยิบเป้กระเป๋าเป้นะแกเดินเข้าบ้านไปเอ้าจะเดินเข้าบ้านไปทำไมเนี่ยมันกระเป๋ามันอยู่ตรงนี้บอกว่าม่าไม่ต้องเอามากระเป๋าอยู่นี่ว่าเจอแล้วสักพักแกเดินออกมาแล้วก็แกถือบางอย่างออกมาด้วยแกถือทูบออกมาพอถือว่าเอามาทำไมมาตามาแล้วเขาไปไหว้พี่มึงหน่อยไปฮะไหว้ใครมาก
็ไหว้พี่มึงไงเข้าไปดิเข้าไปเขาก็จุดธูปไว้เรียบร้อยแล้วนะผมก็ถือธูปแล้วก็เดินเข้าไปครับท่านบนตู้โชว์เป็นรูปพี่เอเขาอยู่ว่ะเป็นรูปหน้าศพอ่ะเฮ้ยผมก็งงเฮ้ยยังไงอ่ะเงียบไปสักพักนึงเอออาม่าพี่รูปไปเอเหรอเออพี่มึงแหละเฮ้ยพี่ตัวแสบเพราะมึงอ่ะคือผมเงียบตอนนั้นผมยังไม่ได้พูดอะไรผมบอกอาม่าแล้วอีตายเหรออีตายไป 3-4 เดือนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้วยเออยังไงเดี๋ยวอาม่าแล้วอีตายยังไงแต่อีไปขับส่งของไปต่างจังหวัดไปตรงไหนไปแถวแถวนครสวรรค์หรือเปล่าเพราะว่ากำแพงกับนครสวรรค์มันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงอ่ะแล้วบอกแล้วยังไงต่ออีไปขับรถชนคนตายอ่ะมอเตอร์ไซค์แล้วตำรวจมาที่บ้านแล้วเขากลางรูปให้ดูอ่ะบอกนี่ใช่ลูกชายไหมหรืออะไรไหมเขาบอกว่าใช่ว่าคืออาม่าเขาพูดเขาก็ไม่ได้พูดเฉยๆอ่ะคือเหมือนเขาไม่ตกใจว่าลูกเขาตายนะผมก็งงว่าเพราะอะไรผมได้คำตอบทีหลังนี่แหละก็คือแล้วตายยังไงก็อีไปขับชนใช่ไหมแล้วไอ้คนสองคนก็ตายแล้วพี่เอเขาตายได้ยังไงเออก็รถที่เอแกขับไปเขาเบรกตอนเบรกก็รถเสียหลักลงข้างทางอ่ะแล้วชนกับต้นไม้แล้วต้นไม้มันเสียบเข้าหน้าอกไงโอ้ยกูตั้นผมเลยนึกออกไอ้ที่ข้อมือจับหน้าอกอ่ะเออรูปที่บอกหายใจไม่ออกคือปอดเขาไม่มีเออผมก็เอ้ยแล้วแล้วที่คุยกับเขาอ่ะปอดทำไมอ่ะเลยถามทำไมเมื่อเช้าก็เจอเอไอแล้วเอบอกว่าให้อัวเข้ามาเอาเนี่ยตอนบ่ายเขาไปหาอีกรอบหนึ่งแล้วบอกให้มาเอากระเป๋าบอกเหรอเอาลึกก็เห็นอีเหรออ้าวอามาอีก็อยู่บ้านนี่แหละอีดูอยู่ทุกวันอ่ะเฮ้ยคือจัดเหมือนตามที่เขาบอกอ่ะว่าเขาจะอยู่ดูแม่เขาก่อนแล้วผมพูดจบสักพักเสียงมันคนเดินข้างบนอ่ะแล้วมาเขาอยู่คนเดียวอ่ะเออเฮ้ยผมก็เบี้ยอย่าเล่นอย่างนี้นะกลัวนะคือผมพูดอย่างนี้นะอันนี้ขอต้องขอโทษนะครับคือผมอารมณ์อ่ะคืออารมณ์มันตอนนั้นเป็นอย่างเงี้ยบอกพี่เอมึงอย่าเล่นอย่างนี้นะคือผมก็ไม่รู้จะเคารพเขาดีหรือว่าจะมึงจะกูดีอะไรประมาณนี้ตอนนั้นสับสนไปหมดละประมาณว่าพี่เอมึงอย่าแกล้งอย่างนี้นะกูกลัวนะบอกแล้วประมาณหรือเจอเอี่ยบอกเจอคนนี้ก็บอกก็เล่าแกฟังว่าอย่างงี้นะบอกอ๋อเขาคงไม่อยากให้อะไรค้างคามั่งแล้วกระเป๋าอยู่ไหนเขาก็มองหาซ้ายขวาบอกอาม่าอยู่หน้าบ้านจากผมหลังจากนั้นนะผมก็เอากระเป๋ากลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านข้างบ้านผมอะซึ่งจะเป็นบ้านบ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ของที่เป็นเจ้าของร้านที่ผมไปซื้อปลาหมึกเมื่อเช้าครับแล้วร้านเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกับตรงข้ามกับที่จอดรถเขาก็ถามเฮ้ยสมชายเพราะเขาเรียกผมอย่างเงี้ยไอ้สมชายครับเมื่อเช้าคุยกับใครวะเมาเหรอผมไม่ได้กินเหล้าเลยสองสามวันเนี้ยแต่ผมมันเลิกทานมานานแล้วนะ4-5 ปีละคือตอนนั้นผมยังทานอยู่เปล่านี่แล้วมึงคุยกับใครผมก็เงียบสักพักแต่ผมรู้ตัวแล้วว่าผมคุยกับใครอ๋อผมคุยกับพี่เอเจ้เชื่อป่ะล่ะไอเอมันตายไป3-4 เดือนแล้วไม่มีใครไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่มีใครบอกผมเลยเขาบอกเนี่ยก็คุยกับไอ้นบอยู่คือเป็นลูกน้องเขาคุยกับนบอยู่วะเนี่ยเอ็มไปคุยกับใครเนี่ยดูได้นบดูเนี่ยมึงดูแว่นเดี๋ยวมันเมาเปล่าแล้วเขาไปดูในกล้องวงจรปิดก็คือไม่มีคนครับผมก็ให้ผมเดินไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านเขานะจริงๆผมนั่งคุยอยู่คนเดียวแล้วส่งบุหรี่ให้ใครสูบก็ไม่รู้เออหลังจากนั้นพอผมกลับมาพอแม่ผมมาตอนเย็นก็ถามก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกไปหาพระอาจารย์นั่นแหละไปอาบน้ำมนต์หน่อยแหละถ้ามึงอยู่นั่งใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วมึงสูบบุหรี่ต่อเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวมึงจะต้องหาถันไปด้วยก็เลยไปหาพระอาจารย์ที่วัดดอนก็เขาอาบน้ำมนต์ให้เหมือนเดิมเพราะผมไปอาบกันบ่อยมากอาบจนไปอาบน้ำเล่นไปแล้วอ่ะตอนนั้นก็คือเขาก็เป็นหนึ่งในพระอาจารย์ผมหุ่นการเพราะผมจะมีอยู่พระอาจารย์ทั้งหมด3 ท่านแล้วก็เป็นพราหมณ์ท่านหนึ่งเป็น4 ท่านก็คือการที่ผมเป็นแบบนี้นะคุณท่านที่ผมอาจจะสัมผัสอะไรได้เงี้ยผมก็เลยต้องเริ่มศึกษาไงตั้งแต่ผมอายุ17ผมเริ่มศึกษามาตลอดครับผมก็จะประมาณนี้พอหลังจากทำบุญให้เขาและอาบน้ำมนต์แล้วก็ไม่เจอพี่เออีกนะโอ้คือแต่หลังจากนั้นก็ถูกหวยนะเลขที่บ้านเราไม่ออกเลยนะ331นี่ก็เพิ่งจะออกไปงวดที่แล้วเนี่ย331เนี่ยโอ้โหอารมณ์เหมือนแกตายแล้วแกไม่รู้ตัวอยากกลับมาหามาดูแลแม่แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆคนที่ต้องตายแล้ว3 วันต้องรู้ตัวแล้วนะโอ้ก็ไม่แน่มันอาจจะห่วงไงไม่หรอกที่ห่วงแม่มันต้องบอกว่าบางความเชื่อเนาะมันคือความเชื่อความเชื่อมันไม่ใช่สิ่งที่อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆๆมันคือสิ่งที่เล่ากันมาบอกต่อกันมามันคลาดเคลื่อนบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมันก็แล้วแต่ไง
ครับโอ้โหนึกว่าคือที่แกเล่ามาแบบตลุ่มตำรวจนี่คือก็ผีอ่ะก็ไม่มีใครสนใจอ่ะดิไม่เห็นไงโหน่าจะไม่มีคนเห็นผมนึกจังไปสรุปที่พี่เอเขาเล่าให้ฟังคือตั้งแต่ลงมาจากรถตำรวจไม่สนใจญาติเขาไม่สนใจไม่รับไหว้ไม่รับออกขอมาเพราะเขาไม่เห็นโอ้ขึ้นบขสกลับมาไงวะนะนั่นสิปัญหาคืออย่างนั้นก็ถึงบอกว่าทำไมเขาไม่กักตัวไม่มีเห็นแสดงว่าไอ้เก้าอี้ที่นั่งที่เขานั่งให้ปากคำมาเป็นเก้าอี้ว่างๆอยู่ตั้งแต่แรกแล้วผมคิดแล้วขนลุกโอ้ปิดท้ายซะขนลุกเลยเดี๋ยวถามข้างนอกพี่รถมองเห็นผมใช่ไหมโอเคพี่รถสบตาแล้วแสดงว่าเรายังอยู่ยังมีคนสนใจเราอยู่แล้วเรายังอยู่โอ้มาปิดท้ายได้แบบขนลุกเลยอ่ะไม่เรื่องสั้นๆแต่พาเอาแบบเฮ้ยอะไรวะเลยอ่ะไม่ต้องว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณตั้นขอผมแตะขอคุณแตมคุณตั้นเรื่องอันนี้ไม่ได้แกล้งคุณตั้นนะแต่ผมจำได้ว่ามีคนที่ว่าคุณตั้นที่วัดที่ลาน้ำท่วมปะใช่แล้วเห็นคุณตั้นเห็นคุณตั้นนั่งเล่นกีตาร์อยู่บนเวทีหรือเปล่าหรือตรงไหนนะเป็นช่วงเย็นที่ผมไม่แน่ใจนะใช่ใช่แล้วไม่คิดปีที่แล้วผมเห็นเป็นผู้หญิงแก่ใส่ชุดขาวนุ่งขาวคนนึงอ่ะยืนอยู่ตรงท่าน้ำที่ติดน้ำจริงๆเป็นรูปเลยเวลาปีแล้วอยู่ว่าปีที่แล้วใช่ไหมเป็นคลิปปีที่แล้วอาจจะมาแล้วไปแล้วจะพูดได้เขาเป็นใครอ่ะไม่รู้ก็ที่บ้านก็มีวิญญาณคือถ้าตามที่คนเขาพูดแล้วเขาก็เห็นนะก็จะมีโอ้ยได้ทั้งนั้นใช่ป่ะเป็นใช่คือมีคนไปแล้วก็มีคนแบบสัมผัสได้เนาะแต่ไม่ใช่แบบว่าลูกค้าเห็นนะคือต้องคนที่สัมผัสได้อันนี้ต้องถามก่อนว่ามีย่าคุณย่าหรือเปล่าใช่คุณย่าที่เสียไปแล้วผมจะถามอยู่มีย่าที่เขาว่ากันนะแต่เราไม่เคยเห็นมีย่ามีพี่สาวแล้วก็มีเจ้ากุมารร่ำรวยคือเรื่องของเรื่องคือผมให้น้องคนอื่นดูน้องบอกพี่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นข้างนี่ไหมเห็นตรงมุมนี่ไหมพี่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็กูเห็นอยู่ว่ามีเนี่ยคือคนอื่นไม่เห็นเป็นรูปแบบไม่มีใครเห็นเลยแต่ผมจับบอกเลยเลยว่าอยู่ถ้าเป็นระดับสายตานะคุณตั้นนั่งกีตาร์อยู่แล้วแบ็คกราวด์ด้านข้างมันจะเป็นที่เป็นโถงด้านนอกหรือเปล่าไม่รู้อะแต่จะมีอยู่ตรงมุมที่เป็นรั้วเหล็กข้างๆนั่นแหละเขาเหมือนเขาชะโงกหน้ามาเหมือนเห็นหัวไหล่นะแต่หน้าแกใจดีอะน่าจะเป็นหลานรักแกหรือเปล่าพี่คุณตั้นใช่ก็เป็นหลานชายคนเดียวของลูกคนเล็กเขาก็คงอยู่ดูแลแหละแม่ประมาณนี้อย่ามาบิ้วเยอะกลับรถกลับบ้านคนเดียวด้วยอันนี้ทักเฉยโอเคขอบคุณมากๆครับโน้ตรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรวมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลับพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจัดเต็ม